เคยินดีต้อนรับเข้าสู่ทีวีพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยในลาวแจ๊สหรัฐอเมริกาเป็นภาษาที่กำเป็น ADL USA TV ADL TV USA ขอขอบใจหลายๆทุกๆท่านที่รับชมรับฟังรายการเช่นใดก็ตามข้าพเจ้ามณีศิลป์พร้อมด้วยอลิซาและก็ถาวรพวกเฮาก็ได้กลับคืนมาสู่รายการก่อนจะเข้าสู่นั้นก็ขออยากขอสบายดีมั้ยยังทีมงานสบายดีอลิซาสบายดีวอนสบายดีสบายดีมณีศิลป์สบายดีวอนสบายดีอลิซาสบายดีมณีเจ้าแล้วก็ขอสบายดีมั้ยยังพ่อแม่พี่น้องที่รับชมรับฟังรายการกระบวนการไม้ทับในมื้อนี้ก็เป็นมื้อวันพิเศษที่พวกท่านหลายๆท่านก็ที่สิฮู้ดีมื้อนี้ก็เป็นมื้อFather's Day ก็จะของทางสหรัฐอเมริกาก็มื้อวันพ่อวันที่เฮาจะบ่ลืมบ่ได้ก็คือวันบุญคุณของพ่อของเฮาที่เพิ่นให้แห่พวกเฮากำเนิดมาสำหรับข้าพเจ้าแล้วก็ขอแฮปปี้ Father's Day สำหรับทุกๆท่านที่อยู่ในอเมริกาหรือว่าทั่วโลกก็ว่าได้ค่ะพวกท่านฮู้จักมื้อนี้เป็นมื้อวัน Father's Day ของพวกเฮาจังใดก็ตามถึงว่าจะเป็นมื้อนี้เป็นที่ฮู้จักว่าเป็นมื้อ Father's Day แต่เฮาก็คือเฮาก็ฮู้จักอยู่ในจิตใต้สำนึกของเฮาเฮาก็บ่เคยบ่ลืมบุญคุณพ่อแม่เฮาที่เพิ่นเลี้ยงใหญ่เฮาใหญ่มาถึงทุกๆมื้อนี้แล้วพวกท่านหลายๆท่านก็มีลูกมีหยังก็ได้สอนลูกสอนหลานแล้วเขาเจ้าก็ได้ฮู้จักบุญคุณของพ่อของแม่ความยุ่งยากความลำบากที่มันยากหลายปานใดสั่วสิเลี้ยงลูกได้มาเป็นผู้ดีเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาได้และเข้าใจและฮู้จักช่วยเหลือสังคมจังใดก็ตามมื้อนี้พวกเฮาก็มีรายการจะออกมาปรึกษามาเว้ามาสนทนามาแสดงความคิดความเห็นของเฮาในมื้อนี้และเพราะว่าทุกครั้งที่พวกเฮาออกมาเว้านี่ก็มันเว้าเรื่องเฮาจะประณามเฮาจะตำหนิที่เปลี่ยนแต่ทางภาครัฐการปกครองของที่ว่าระบบเดียวนี่แหละคือสิ่งที่พวกเฮาจะเว้าเฮาจะประณามเพราะว่าหยังเพราะว่ามันเพิ่นบ่ได้ให้หยังแก่ประชาชนลาวเลยนี่ได้สร้างความลำบากยุ่งยากแล้วก็ความบ่ได้ยังบ่พออีกยังบ่เจริญบ่ให้ชาติเจริญอีกอันนี้แหละคือสิ่งที่พวกเฮาอยากจะมาประณามการปกครองของพรรคเดียวจังใดก็ตามมื้อนี้เฮาก็มีเรื่องมาเว้ามาสนทนากันมาแสดงความคิดความเห็นว่าปัจจุบันนี้พรรครัฐนี่เฮ็ดหยังแลไปฮอดใส่แดอันนี้เฮาก็เลยสิออกมาเว้ามาว่ากันครับบอนถ้าเตรียมพร้อมแล้วสิเปิดมื้อนี้ขอบทานโทษเพิ่นเดียวมื้อนี้เฮาก็ได้สิมีคลิปของ IFA มาเล่นให้พวกท่านฟังนํากันคลิปนี้ก็เป็นคลิปพวกท่านคือสิเห็นถ้าพวกท่านได้เข้าไปไปฟังรายการของ IFA จังใดก็ตามแล้วพวกเฮาทีมงานก็อยากจะขอบใจมายังทาง IFA ที่เพิ่นได้ลงข่าวมาและพวกเฮาทาง ADL USA TV นี้แม่ทัพนี้ได้เอานํามาใช้จังใดก็ตามเฮาก็ข้าพเจ้ากับทีมงานก็อยากจะขอมายังขอขอบใจมายังขอขอบใจหลายๆมายังทาง IFA จังใดก็ตามเนาะเฮาก็ฮู้จักบุญคุณของเพิ่นที่เพิ่นได้เอาออกมาให้คนได้รับได้ฟังแล้วก็เฮาก็ขอขอบใจก่อนสิเข้าสู่เรื่องนี่มื้อนี้เฮาก็มีเรื่องมาสนทนากันเป็นเรื่องเรื่องแต่ว่าเรื่องพรรครัฐประวอนขอเชิญเลยซักก่อนสิเปิดรายการชื่อไทโดเฮาแม่หยังแล้วก็เปิดรายการแล้วก็เปิดคลิปเลยวอนขอขอบใจแต่มื้อนี้มาแล้วมื้อนี้หัวข้อของเฮาก็คือว่าพรรครัฐให้ทุกเขื่อนเตรียมรับมือภัยน้ําท่วมเชิญรับฟังเด้อพี่น้องขอบใจหลายทั้งการแล้วเข้มงวดให้เขื่อนไฟฟ้าทุกแห่งที่มีอยู่ประมาณ78โครงการทั่วประเทศต้องมีแผนการและเตรียมความพร้อมรับมือกับฝนตกหนักและภัยน้ําท่วมที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะฤดูฝนปีนี้โดยทุกโครงการต้องเอาใจใส่ทุกขั้นตอนการรายงานปริมาณน้ำและการปล่อยน้ำต้องแจ้งให้กระทรวงพลังงานและบ่อแฮรับรู้อย่างละเอียดดังเจ้าหน้าที่กระทรวงพลังงานและบ่อแฮที่บ่ประสงค์ออกสื่อเสียงกล่าวต่อเอเชียเสรีในวันที่16มิถุนายนนี้ว่า
ทั้งกระทรวงพลังงานก็ให้โครงการแต่ละโครงการหันเตรียมพร้อมรับมือแล้วก็ผลกระทบทรัพย์สินต่างๆอยู่รวมเขื่อนเจ้าของมีแผนตัวนี้ให้กระทรวงแต่ละโครงการต้องมีหมดแต่ละโครงการข้าเจ้ากระทรวงระดับนํามาให้ทั้งกระทรวงแล้วทางเฮาจะติดตามเบิ่งว่าโครงการตัวใดขึ้นระดับเท่าใดพวกเฮาจะเฮ็ดหนังสือแจ้งให้โครงการปล่อยเพื่อเตรียมรับมือพายุท่านได้กล่าวเตือนว่าจากการติดตามและกวดกาบรรดาเขื่อนไฟฟ้าแต่ละโครงการในทั่วประเทศเมื่อปี2020ที่ผ่านมาเห็นว่าเขื่อนไฟฟ้าทุกแห่งมีความแข็งแรงมั่นคงและยังบ่พบเขื่อนไฟฟ้าโครงการใดมีความเสี่ยงและผิดปกติโดยบทเรียนจากประสบการณ์ในระยะผ่านมาก็เฮ็ดให้บรรดาเขื่อนไฟฟ้าโอเคขอขอบใจหลายๆอันนี้คลิปเพิ่นจบไปเท่านั้นและพวกเขาก็สิได้มาสนทนากันพวกท่านสนใจเข้าไปอ่านกับของรายการเพิ่นก็ได้เด้อเพราะว่าเพิ่นรายการคลิปเพิ่นบ่ได้ออกมาบ่ได้เพิ่นบ่ได้รายงานจนสุดแต่ว่าอันคลิปของเพิ่นนี้อันแต่อันแต่ว่ารายงานของเพิ่นก็มีตัวมีลายลักษณ์อักษรเพิ่นก็ไว้พวกท่านเอาไปอ่านนํากันซะก็ดีคือกันพวกเฮาสิได้อ่านภาษาลาวให้ดี มีโอกาสได้อ่านภาษาลาวจังได๋ก็เป็นจังได๋พ่อแม่พี่น้องทางการลาวหาก็ที่จะมาเตรียมรับมือภัยน้ำท่วมให้ทุกเขื่อนเขื่อนนี่มี78เขื่อนแล้วแม่นบ่บ่น78เขื่อนพ่อแม่พี่น้องหาก็มาออกรายงานว่าให้ประชาชนนี้ให้ทางการนี่แหละเพิ่นออกมาออกรายงานว่าเตรียมรับมือกับเขื่อนย่านน้ำท่วมย่านเขื่อนแตกแบบที่ผ่านมานี่ก็แบบที่ซ่องบังบ่จักอาทิตย์มาในอาทิตย์แล้วจึงมาอันนี้น้ำก็ท่วมแถวไสยบุรีพ่อแม่พี่น้องแล้วบอกว่าฝนตกขนาดฝนตกหลายขนาดใดถึงจะต้องให้ไปเมืองไสยบุรีนะแขวงไสยบุรีนะน้ำท่วมมันบ่ได้ขึ้นแค่เครื่องอันเข่าหรือมีหยังได้พ่อแม่พี่น้องขึ้นมาฮอดแอวฮอดเอิกพี่นะคันคนเตี้ยก็เป็นท่วมน้ำท่วมเลยแหละโอเคขอบใจว่า3เมตรขึ้นมาสูงขนาดนั้นแล้วพวกที่พวกเฮาได้เห็นก็เห็นอยู่แล้วว่าคนก็ล้อถากันอยู่หลังคาบ่ต่างหยังกับที่ผ่านมา3ปีหลังเขื่อนเสเปลี่ยนเสน้ำน้อยแตกอันนี้ประชาชนบ่ได้อันนั้นเลยบ่มีผู้ใดไปซอยพรรครัฐให้กุ้มตนเองอันนี้บ่คือการปกครองของประชาของพรรครัฐปัจจุบันนี่นะพวกท่านพ่อแม่พี่น้องฟังเอาเด้การน้ำท่วมเนี่ยบ่ว่าจะเขื่อนแตกหรือยังก็ตามแต่ภาครัฐนี่นะบ่มีการที่จะให้ความซอยเหลืออย่างกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนเลยประชาชนได้ซอยกันเอาเองแปลว่าอย่างอันนี้ว่าที่นี่อันนี้บ่ที่เขาเอิ้นว่านี่เป็นการปกครองที่ดีนะถ้าเป็นการปกครองประเทศชาติที่ว่าภาครัฐให้ความสนใจใหญ่ดีต่อพ่อแม่พี่น้องประชาชนหั่นน่ะท่านผู้ชมทางบ้านมันจะบ่มาออกมาในรูปแบบนี้ดอกเดี๋ยวจังหน่อยข้าพเจ้าเสียวาวอนกับอลิซาสิมีข้อมูลดีๆพวกทางข้าพเจ้าจะขอให้ท่านทั้งสองนั้นรายงานตัวนั้นเลยนั้นสิอันในลักษณะของทางที่ฮู้มาพวกทางคิดเบิ่งการที่ว่าใครน้ําท่วมในน้ําท่วมนี่มันท่วมน้ําท่วมจักฝนตกจักสมงถึงกระทั่งการท่วมนี่น้ําฝนตกหลายไปในมืดมื้อบ่เป็นทั้งอาทิตย์บ่มันบ่แม่นนะข้าพเจ้าเชื่อว่าเขาจะปล่อยน้ําเขื่อนออกมานําบ่ซั่นละน้ําบ่ท่วมเบิ่งแล้วน่ะบ่ต่างหยังกับแม่น้ําแล้วบัดนี้แห้งไปแล้วเป็นยังไงล่ะประชาชนก็จะต้องไปเก็บไปกวดมันบ่ได้ง่ายๆเด้จักน้ํานั้นเปื้อนบ่เปื้อนหรือน้ํามันมาจังได๋มันบ่ได้ส่งผลดีต่อกับสุขภาพประชาชนเลยเนี่ยซ้ําบ่หยังสุขภาพจิตอีกการที่เฮามีน้ําเขื่อนหลายจังซี่นี่นะ78เขื่อนจะต้องมีกะว่าจะต้องเตรียมรับมือภัยน้ําท่วมคันว่าฮู้จังซั่นแล้วนะพวกพรรครัฐสร้างขึ้นมาให้หยังเอามาให้หยังว่าอยากอ้างมาว่าเป็นหม้อไฟแบตเตอรี่ของเอเชียน่ะสุดท้ายมามันก็เลยไหม้เผาหัวเลยแหละแมนบ่หรือว่าบ่แมนทั้งไหม้ทั้งท่วมเลยแหละแล้วเมื่อเป็นจังซั่นแล้วนะพวกพรรครัฐน่ะการปกครองน่ะมันออกมาซอยบ่พวกนี่น่ะหรือว่านั่งอันอยู่ทั้งหลังโต๊ะปิดประตู
ย่านย่านประชาชนไปให้ขอความช่วยเหลือบ่เอ้านายกคนใหม่ขึ้นมาเป็นอยู่ไหนคนเก่าแก้บ่ได้เอาคนใหม่ขึ้นมามันก็สิบ่ตายหยังบ่แม่นบ่เที่ยวแล้วนี่เป็นจีวอนจีแล้วก็มันนายกเก่าผู้เก่าน่ะไปเยี่ยมยามประชาชนมันบ่น้ำขวดนึงก็บ่มีเอื้อเพื่อแพ้เขาเลยแล้วเที่ยวนี่ล่ะนายกเที่ยวนี่น่ะไปมุดอยู่ไสได้ออกไปเยี่ยมยามประชาชนบ่หรือว่านางมีแต่นางประกาศอยู่ทั้งหลังโต๊ะอันนี้โมเมนต์จริงที่พวกเขาเว้าให้นี่นะโมเมนต์เว้าว่าโอ้พวกเขาจะออกมาว่าเขาเว้าย้อนว่าเขาเห็นการปกครองที่มันล่มเหลว40กว่าปีจะเข้า50แล้วโมเมนต์46 47ปีแล้วบ่นี่นะแล้วมันเป็นจังซี่บ่การปกครองความเจริญแบบเนี้ยเดี๋ยวไปเบิ่งย้ำในรายการข่าวออกมาย้ำในFacebookหรือว่ารายงานจาก IFA ออกมาให้ฟังให้เบิ่งนี่นะมันบ่มีดีจักอย่างเลยมีแต่มีปัญหาบ่ว่าถนนหนทางบ่ว่าน้ำท่วมไฟก็แพงอีกอันนี้แหละเหมือนว่าหม้อไฟแบตเตอรี่สะใจบ่แต่ความประชาชนลาวจ่ายค่าไฟนี่แพงที่สุดอันนี้วะที่ว่าพวกท่านพวกอันนี้เนี่ยวะที่ว่าพวกท่านบอกว่าภูมิใจที่ว่าโอ้โหเป็นอันหม้อไฟแบตเตอรี่ของเอเชียแต่ประชาชนนี่นะจ่ายแพงมหาศาลเคยมีบอกมันน่าจะเป็นประชาชนน่าจะได้ใช้ฟรีและไปขายให้ประเทศและเอาไฟน่ะไปขายให้ประเทศอื่นอันนี้พวกพระบางคนจะเป็นแบบนี้คำว่าการเตรียมภัยน้ำท่วมนี่นะพรรคละเตรียมได้หลายประเด็นมีปัญญาบ่เฮ็ดได้บ่หรือว่าโอ้มันมีแต่ราคาคุยภาคปฏิบัติบ่มีอันนี้แหละอยากให้พวกท่านฮู้เบิ่งดูว่ามันสิเฮ็ดได้บ่ขั้นต่อไปข้างหน้านี่นะพวกเขานี่ก็เตรียมสิจะติดตามข่าวกันจังใดก็ตามนะข้าพเจ้าก็ได้บรรยายมาแล้วจะขอเชิญให้อลิซาแสดงความคิดความเห็นและขอเชิญเลยด้วยอลิซาขอขอบใจคณะขอบใจนะก่อนอื่นจะขอถามสบายดีพี่น้องทางบ้านอนาเฮาที่กำลังติดตามพวกเฮาในคณะนี้เนาะมื้อนี้ก็มีหัวข้อที่ว่าเรื่องภัยน้ำท่วมพี่น้องเฮาสิมาเบิ่งนำกันเนาะถ้าหากว่าพี่น้องทางบ้านเฮามีความคิดความเห็นใดเฮาก็มาออกความคิดความเห็นนำกันคืออันน่ะเล็กๆน้อยๆที่ว่าจะช่วยกันแก้ไขได้เฮาก็ออกความคิดความเห็นนำกันบ่ว่าจะเป็นคิดความเห็นแบบใดเฮาก็รับได้เนาะเว้ามาแล้วเฮาก็คันหากว่าความคิดที่ว่าดีเฮาก็เอามาปรับปรุงเพื่อให้มันได้ดีขึ้นว่าซั่นซะแล้วก็มื้อนี้สิมีอยู่ว่าทางการให้ทุกเขื่อนเตรียมมือรับภัยน้ำท่วมเพิ่นว่าซั่นเออแล้วเฮาสิมาเบิ่งว่าเอ้าเตรียมก็เตรียมแท้แม้เจ้าเฮ็ดเขื่อนหลายเตรียมลงไปเตรียมนะทุกปีเตรียมแม่นบ่มันท่วมมันน่ะสิเฮ็ดจังได๋ล่ะท่านอยากเฮ็ดเตรียมมันน่ะสิบอกให้1เงินท่านไปซื้อเรือให้แต่ละเรือนละเรือนละเรือนอันเรื่องเตรียมอันนี้น่ะเออเตรียมให้ประชาชนหันก่อนเคลื่อนอันนั้นเพราะว่าพวกสักทานสั่งเคลื่อนหลายเด้บ่แม่นบ่เออมันแตกมา44เทื่อแล้วเนาะอันแต่อันน่ะเพิ่นมาบริหารแต่1975มาถึงปัจจุบันว่าซั่นซะมันแตกอยู่อันน่ะ2014แล้วก็อันน่ะ2017แล้วก็2018แล้วก็2019มัน4เทื่อแตกแล้วอันนั้นอยู่ประเทศลาวหั่นน่ะเออยุคแข่งเส้นขวางหั่น2เทื่อว่าซั่นซะแล้วก็อันน่ะแขวงอันนั้นอัตตปือแล้วก็อันนั้นอีหยังอันนี้อยู่เสียงควรเออเขื่อน4เขื่อนนี่นะมันแตก4เทื่อแล้วว่าซั่นซะอันซ้อนๆกันมันเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวนี้หั่นสาเหตุหลายแนวพี่น้องตัดไม้ทําลายป่ากระปันนั่นสร้างเขื่อนกระปันนั่นแล้วพวกท่านไปเบิ่งดูล่ะบัดนี้อันผลกระทบของการสร้างเขื่อนนั่นน่ะและต้นไม้ทำลายป่าน่ะซ้ำกับพวกทานหันฝังระเบิดไว้อยู่ในประเทศลาวหันทุกจุดทุกจุดทุกจุดเอาแต่มันซีอันนั้นมือใดเพิ่นว่าทางการลาวอันนั้นตอนว่า2020หันเพิ่นว่าทางการลาวอันให้ทางอันกระทรวงอีหยังเรื่องเขื่อนพลังงานบ่แฮอีหยังก็แล้วแต่ไปกวดว่าอันน่ะฐานของเขื่อนหันมันเข้มแข็งบ่ว่าสั่นเพิ่นว่าเออได้มาตรฐานดีเออจะสู้ให้ได้ยินมาอีกเด้อเขื่อนแตกอีกบาดนี้เออเพิ่นว่าได้มาตรฐานดีเพราะฉะนั้นพี่น้องฟังนํากัน2020หั่นเพิ่นว่าได้มาตรฐานดีได้แล้ว2021ป
ัดนี้ปล่อยคืออันบางอันนั้นเส้นยาบุรีหันปล่อยอันนั้นน้ำมาท่วมหัวประชาชนหันบ่ประกาศให้ประชาชนฮู้เพราะว่าอันนั้นเขื่อนหันมันไกลจากอันบ้านหันพอแพงแต่2กิโลเมตรเขื่อนน้ำฮุงบอกอันที่ว่าปล่อยมาน่ะบัดนี้ทางการลาเพิ่นเตือนบัดนี้เตือนให้ทุกเขื่อนเตรียมรับมือรักษาเหตุมาเฮาก็ฮู้แล้วเนาะสาเหตุมี2สาเหตุเจ้าเกิดหู้อยู่แล้วเมืองลาวเฮามันกะน้ำท่วมอยู่แล้วว่าซั่นมันฝนตกบัดนี้จะตัดไม้ทำลายปลาหลายบัดนี้ฝนยิ่งตกบัดนี้แม่นบ่ทั้งฝนตกทั้งคั่นว่าแล้งกะแล้งคั่นว่าตกกะตกพี่ลึกขนาดว่าซั่นซั่นละบัดนี้เพิ่นสร้างเขื่อนบัดนี้สาเหตุมันก็มาจากหั้นก็สิมันมาท่วมอันประชาชนท่วมเอาแบบกระทันหันน่ะนะสมัยเฮาอยู่ตะกี้เห็นเด้ท่วมมันก็ท่วมแบบธรรมชาติแม่นบ่ล่ะบ่แม่นมันสิท่วมลุมาใส่หัวประชาชนคือทุกมื้อนี่แม่นบ่ล่ะประชาชนจนได้ลอยแพอยู่เฮาเห็นหั่นมันจะเป็นทุกๆปีคั่นมันแล้งกับแล้งท่วมกระท่วมหั่นน่ะว่าซั่นซะแล้วเฮาสิเบิ่งสาเหตุมันตัวนี้ล่ะผลกระทบคือไผล่ะประชาชนก็ไปแก้ไขทําแม่เห็นน่ะประชาชนลอยแพอยู่หั่นแม่นบ่ล่ะอันถ้าเว้านี่เฮาเว้าเพื่ออนาณาเพื่อการแก้ไขให้พวกทานเบิ่งประชาชนเด้อแล้วสิแก้ไขจังได๋ว่าให้เตรียมพร้อมบอกแต่อันนั้นพวกเกินเตรียมพร้อมกับให้ประชาชนให้คันหากว่ามันเป็นจังซั่นแล้วในเมื่อเจ้าสั่งเคลื่อนขึ้นแล้วสุบอลแล้วคันมันเป็นจังซั่นแล้ววิธีแก้ไขก็สิมีอีหยังไปอันน่ะต้องได้ซื้อเหือหันให้อันนั้นประชาชนรัฐบาลที่ได้บ่ล่ะเพราะว่าจะเป็นผู้สั่งเคลื่อนในประเทศแม่นบ่ล่ะเคลื่อนแตกหัวมาแล้วนั้นมาท่วมหัวประชาชนฮะคือว่าสิให้ทางการให้เคลื่อนหันมาอันนั้นมาซื้อเหือให้แต่ละหลังละหลังและซื้อซูชิพันให้เจ้าพร้อมอันอีหยังอันไส้โตลันพระเจ้าเอออีหยังกันน้ำมันนะอันซูชิพนะอันเสื้อกันเสื้อกันจมพันนะแม่นล่ะอันเวลามันตกเฮาตกน้ำแล้วมันฟูขึ้นพันนะเสื้อกันความปลอดภัยนะเสื้อชูชีพนะค่ะเจ้าเอิญนะให้ซื้ออันนั้นแต่ละเฮือนมีจักคนจักคนละให้ซื้อมาให้มีจักคนจักคนซื้อมาให้มันครบให้มันครบเบิดอันนั้นอันแก้ไขวิธีแก้ไขนะเพราะว่าคันสมมุติน้ำสุมาจังซี่มันกันยังมีอันนุงว่าซั่นซะมันกันยังมีอันนั้นรองรับแล้วกันยังมีเฮือรองรับบัดนี้สิให้ประชาชนผู้ทุกข์ยากกันได้สิให้เขาจะไปซื้ออยู่ใส่แม่นบ่ล่ะท่านหากว่าซีอันนั้นอันนี้คือเตือนภัยเนาะเตือนภัยถ้าหากว่ามันเกิดขึ้นแล้วเฮาก็ต้องเตรียมมือหับเป็นบอกบ่แม่นสิให้เตะอันนั้นทุกเคลื่อนทางการเคลื่อนหันอันนั้นห้องหับก็ให้ประชาชนห้องหับในเมื่อประชาชนห้องหับจะก็ต้องไปซื้อเครื่องหันมาซื้อเครื่องมาให้เขาเจ้าวิธีใดที่ว่าจะอันนั้นหับได้เพราะว่าเจ้าอันน่ะสั่งเคลื่อนเป็นบ่ล่ะสาเหตุมันมาจากเจ้าสั่งเคลื่อนหลายก็มันรู้มาบาดเดียวหั่นนะเจ้าสิฮู้ว่าอันนานาฝนมันสิตกแฮงซั่นใดมันสิเป็นจังได๋เจ้าบ่แม่นพญาอินทพญาพรหมแม่นบ่แหละคันเจ้าอันนั้นตาซองตาทิพย์พญาอินทพญาพรหมนี่เจ้าสิฮู้อันนี้เจ้าบ่ฮู้ว่ามันสิมายามใดแต่ว่าเดือนนี้ก็เดือน7เนาะเดือน8ว่าบ้านเฮาไปบ้านน้ํากําลังมันเดือนหน้านี่แหละน้ํากําลังมันสิอันน่ะมันสิอันตรายหั่นน่ะพี่น้องเฮาก็ประกาศมาเตรียมรับมือจังซี่แหละเฮือนไผให้ทางลาวหันไปซื้อเฮือนนะเฮือให้แต่ละเฮือนละเฮือนหั่นเห็นบ่ประชาชนลอยแพบ่มีเฮือนบางคนก็ได้เอาลูกใส่อ่างน้ําหั่นเห็นบ่หั่นเห็นบ่อันนั้นแหละคืออันนั้นผลกระทบจากอันนั้นเขื่อนน่ะมันก็เป็นจังซั่นแหละคั่นมันบ่แม่นว่าสิเป็นตั้งแต่อันเชียงขวงบ่หรือสิได๋มันเป็นเบิดทั่วประเทศบ่ว่าสัญญาบุรีบ่ว่าอันนั้นๆอยู่ไสสารวันอยู่ไสมันก็เป็นเดือนหน้านี่เฮงๆพี่น้องเอ้ยเอาเตรียมตัวไว้รับกรรมมาซั่นซะเห็นอะไรผู้รับกรรมก็คือประชาชนเท่านั้นแหละอันนั้นคันเฮาออกมาแล้วนี่พวกเจ้าซวยหยังได้แด่ซวยความคิดนี่เด้อันนี้เจ้าเห็นบ่อันนั้นน่ะเจ้าบ่ฮู้วิธีที่ว่าสิว่าอันน่ะหาทางออกให้ประชาชนหั่นนะสร้างลงไปเทือนหั่นเป็นแบตเตอรี่แบตเตอรี่เลยน้ําท่วมหัวบัดนี้แบตเตอรี่สมมุติว่าน้ำมันท่วมหัวมีหยังมันก็เสียหายเบิดล่ะเด้เขื่อนเจ้าบ่มีหยังอีหยังมันก็เสียหายได้มาซ่อมแปลงได้มามีหยังแม่นบ่แหละคันเฮาสิอันสรุปว่าโอ๊ยผลที่ว่าผลเสียหันมันหลายกว่าผลได้ว่าซั่นซะจากการกระทบพุ่นน่ะมันที่ว่าผลเสียหันมันหลายกว่าผลได้คันเฮาสิมาสรุปเบิ่ง
เสียหายกับประชาชนแดจังซี่เอ้าตัวสิสั่งเนื้อสั่งตัวขึ้นมามันบ่แม่นของง่ายๆประชาชนหั่นน่ะบัดนี้น้ําท่วมโอ้ยอุบน้ําเด็กกินเอาเด็กน้อยใส่อันน่ะอ่างบ่อันน่ะอันนั้นน่ะบ่จักอันน่ะหมูมาเป็ดไก่งัวควายบ่จักอันน่ะอีหยังเหลียวเห็นอยู่ไปทางเมืองลาวหั่นน่ะเป็นตะอุกตะอังนําแต่ตัวพ่อแม่พี่น้องบัดนี้ท่านว่าเฮ็ดอันน่ะดำหน้ามากกับเขาบ่ทันติดซ้ําน้ํามาท่วมจังซี่เอ้ามันผลกระทบหลายผลกระทบทั้งเงินซานบ้านซองผลกระทบทั้งอนามทั้งเศรษฐกิจเขาก็บ่มีกินจังซี่น่ะมันหลายอันตรายจังได๋สิพุ่นดอยพัฒนาจักเทื่อมันสิหันไปทางใดโอ้ยอุกอังทางเทนําเด้พี่น้องเอ้ยละสิเฮ็ดจังได๋คันเพิ่นบ่หยุดอันน่ะสร้างเขื่อนนี่น่ะละสิเพิ่นสิเฮ็ดจังได๋สิบอกตั้งแต่อันพลังงานบ่แฮ่นเตรียมรับมือแล้วประชาชนหั่นน่ะนั่นแล้วบ่ซอยเขาเจ้าไปเฮ็ดเขาเจ้ามีความเดือดร้อนแล้วเจ้าบ่ซอยเขาเจ้าแล้วสิจังได๋เอ้านายกใหม่เพิ่นอันน่ะเป็นนายกใหม่ขึ้นมาเปลี่ยนประเทศทานประเทศใหม่นี่เพิ่นสิมีอันน่ะแนวคิดที่ว่าสิแก้ไขให้ประชาชนหั่นพ้นภัยบ่ตอนนั้นแหละอันที่ว่าจะพ้นภัยหั่นก็สําหรับพวกเฮานี่ก็มีแต่ทางนี้แหละที่ว่าจะให้ประชาชนพ้นภัยก็มีแต่เอาเงินของรัฐบาลนั่นไปซื้อเฮือให้เจ้าคือพวกเฮาแนะนํามาแหละแล้วก็ให้ซูชีพแล้วก็นั่นเบิ่งเตรียมตัวรับมือสถานการณ์น้ําท่วมนี่มีของกินของอยากให้เจ้าสิมีบ่ล่ะคือว่าโตภัยโตมันอยู่ลาวหั่นแม่นบ่ให้ตั้งแต่ประชาชนช่วยกันภาครัฐเด็กก็ลงมาช่วยถ้ามั้ยเฮาสิว่าจังซี่แล้วขอบใจมื้อนี้ขอบใจหลายๆแม่แล้วอลิซาภาครัฐคือสิบ่มีนโยบายซื้อเสื้อซื้อเฮือให้ประชาชนดอกอลิซาแล้วก็เอาไปใช้ละเงินหั่นก็เขายัดเขาแบ่งเขายัดเขากระเป๋าเขาเอ๊ะบ่บอนให้ไว้บอนเสื้อไรบอนขอขอบใจขอบใจสบายดีท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านที่เคารพนับถือรักแพงนะคะนายคณะถาวรเวลาวรคณะอยากออกความคิดเห็นแบบนี้เพราะว่าหลังจากอันปัญหาเกิดที่ว่าภาครัฐสร้างเขื่อนกับนายทุนแล้วปัญหากับปัญหามันมาอยู่นําประชาชนในเมื่อภาครัฐเป็นผู้สร้างเขื่อนกับนายทุนแล้วผลกระทบก็คือว่าภาครัฐอยากได้แบตเตอรี่แห่งเอเชียแต่เดี๋ยวนี้ภาครัฐสร้างทะเลสาบอยู่ในประเทศลาวเพื่อจะให้มีแบตเตอรี่แต่เดี๋ยวนี้แบตเตอรี่มันเสื่อมเลยเด้เพราะว่าน้ําเต็มประเทศลาวเลยเด้เวลาฝนตกมายามใดภาครัฐก็ต้องเป็นเขื่อนเป็นเขื่อนเวลาเป็นเขื่อนแล้วน้ําก็ไปท่วมประชาชนเวลาน้ําไปท่วมประชาชนยามใดนะพี่น้องภัยได้รับทุกประชาชน 100% เลยและในเมื่อหลังจากน้ําท่วมแล้วน้ําลงแล้วปัญหาตามมาเลย1พบศพที่สูญเสียไปญาติพี่น้องไผก็บ่อยากตายแต่ว่าถึงน้ําเคลื่อนนี่พัดไป2มาปัญหาก็คือว่าเงินคําก็หายไปนําน้ําเพราะว่าภาครัฐบ่ได้บอกล่วงหน้าประชาชนบ่ได้รู้จักแล้วเงินคําก็ไหลไปตามน้ําหมดเงินหมดคําบ่มีสิ่งซื้ออาหารการกินบัดนี้ที่อยู่อาศัยบัดนี้น้ําพัดไปเครื่องเฮือนของซานก็บ่ได้มีหยังเหลือในเมื่อเจอตะปัญหาพี่น้องอยู่ในประเทศลาวผู้ที่ถูกกระทบนั่นน่ะหลายมหาศาลแล้วภาครัฐบ่มีการช่วยเหลือมีแต่บอกว่าให้เบิ่งกันเองเด้อซอยกันเองเด้อประชาชนแล้วในเมื่อประชาชนมีแต่ผู้ได้รับความลําบากแล้วสิเอาหยังมาซอยกันสิ่งที่เกิดขึ้นนี่ล้วนแล้วแต่เป็นน้ํามือของภาครัฐผู้มีอนาบ้านเฮาเพิ่นบอกว่าอิทธิพลเพิ่นใช้อิทธิพลก็คือว่ากฎหมายอยู่นําปลายประกาศก็คือพวกพรรครัฐที่ใช้อํานาจข่มขู่ประชาชนลาวอยู่ในประเทศสิ่งที่ว่าเกิดขึ้นนั่นน่ะประชาชนบ่ได้มีส่วนร่วมประชาชนบ่ได้มีรายรับ
ประชาชนมีแต่ทางเสียหายและได้เมื่อประชาชนมีแต่ทางเสียหายแล้วภาครัฐบ่ซอยเหลือทั้งที่ว่าภาครัฐนั้นเฮ็ดทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ประชาชนนี่เป็นทุกข์อันนี้คือการลำบากของประชาชนที่ถูกการกระทำส่วนของภาครัฐพี่น้องเพิ่นบอกว่าเว้าหลายๆเทื่อเด้อว่าภาครัฐหั่นกระทำส่วนเป็นกลุ่มคนบ่ดีเป็นปฏิการขายชาติขายประชาชนลาวเป็นคนที่ทำให้ทำลายประชาชนลาวกับแม่นภาครัฐขณะอยากย้ำอีกพี่น้องการกระทำเหล่านี้น่ะล้วนแล้วแต่เป็นน้ำมือของภาครัฐกับนายทุนต่างชาติในเมื่อประชาชนลาวเขาเป็นฮับเป็นผู้ฮับทุกบ่มีไผซอยเหลือนอกจากซอยเหลือกันเองการกระทำนี่มันบ่ควรเกิดขึ้นกับประชาชนลาวผู้เป็นเจ้าของประเทศอันแท้จริงพรรครัฐกระทำซั่วกับประชาชนแบบนี้และยังนำเอาต่างชาติมากระทำซั่วนำประชาชนอีกแล้วเฮาสิเบิ่งนั่งเบิ่งได้จังใดสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเฮาออกมาประนามเฮาออกมาเว้ามาว่าให้พี่น้องลาวอยู่ในประเทศนั้นพอพี่น้องบ่ได้มีไผเบิ่งแยงพี่น้องบ่ได้มีไผที่สิเบิ่งสิเพิ่งได้เฮาเป็นปากกระบอกเสียงพี่น้องเฮาจะเว้าเพื่อพี่น้องลาวอยู่ในประเทศผู้ที่ได้ตกระกำลำบากย้อนน้ำมือของพรรครัฐขอเข้าใจมานี้แม่ละวอนเมื่อกี้อลิซาได้เว้าขึ้นมาบอกว่า4ครั้งแล้วน้ำท่วมนี่ก็อันคือมีปัญหานี่ก็เพื่อนแตกพวกน้ำท่วมพวกนี้นี่อลิซาก็ได้เว้าขึ้นมา4เทื่อโดยสิขอเบิ่งกลับคืนไปเบิ่งเริ่มปี2016คำว่าเริ่มปี2016แล้วคำว่าเริ่มปี2016และพรรครัฐปี2011 16 17 18 19 21 5ปีเขามาเห็นมาว่าเปรียบการโอเคหาเจอแล้ว2016เกิดเหตุอุโมงค์ไฟฟ้าของเขื่อนเซกะมาน3ของบริษัทเวียดนามแตกเหตุให้ปริมาณน้ำมหาศาลครั้งที่2 11กันยา2017เขื่อนน้ำอ้าวแตกในผาไซแขวงเสียงขวงครั้งที่3วันที่23กรกฎาคมปี2018เกิดเหตุสันเขื่อนดีของเขื่อนเซเปลี่ยนเซน้ำน้อยแตกอันนี้ค่ะพระเจ้าอ่านจากรายงานของ IFM และครั้งที่4สิงหาวันที่4สิงหาปี2019เขื่อนแก้งควนแตกอยู่เมืองแปกแม่นบ่อยู่อยู่เมืองแปกเมืองแปกแขวงเสียงขวงโอเค4ครั้งคันว่า4ครั้งนี่ก็พ่อแม่พี่น้องเป็นยังพรรครัฐบ่เตรียมการตั้งแต่ปี2016ซาสุดกับควรคันว่าสิบ่คือว่าสิมีอีกนะ2017ก็เริ่มเตรียมกันได้แล้ว2ครั้งอันนี้4ครั้งและเที่ยวนี้ก็น้ำท่วมอีกบางอาทิตย์แล้วนี่หรือว่าเจ็กปล่อยน้ำลงมาอีกบ่หรือว่าพวกทั้งพรรครัฐนี่บ่ยอมรับสภาพการและบ่ยอมรับความจริงและเจ๊กได้ปล่อยน้ำเพราะว่าน้ำมันหลายเขื่อนบ่ซาละเขื่อนเขาสิแตกเขากักน้ำไว้หลายโพดหรือว่าเขาอาจจะเป็นฝนตกอันไหนของเขาเมื่อเป็นยังสั้นแล้วนะเป็นอย่างทั้งพรรครัฐทงไฮทงนานี่ปานนี่ความมากะเขียมมาบอกว่าทั้งการรายงานบอกว่าทั้งการให้ทุกเขื่อนเตรียมรับมือภัยน้ำท่วมหาก็มากะมาเกี่ยมกันนี่วะแล้วพ่อแม่พี่น้องประชาชนลาวนี่ทุกข์ยากลำบากตายกันไปจะกี่ศพแล้วแบบที่วอนว่าเมื่อกี้ถือกระบอนพอกระลืมคิดเกิดกันยังตั้งเครื่องเฮาก็ลืมคิดพอเลยว่าเ
ข้าของในบ้านเสียหายเงินค้ำกันเมื่อกระไลไปกับน้ำแม่อันนี้คำบ่ถือผู้ใดนะบ่คิดดอกบ่เข้าใจเลยอันนี้บ่มีการเตือนบ่มีให้บอกให้ประชาชนฮู้เลยแสดงว่าตั้งแต่นี้ต่อไปประชาชนที่อยู่แถวเขื่อนน่ะแบบอลิซาแนะนำมาหันได้ยังก่อนมีเหือหั่นน่ะคอยไว้ข้างบ้านซุ่มซ่าให้มันแล้วเห็นบ่เวลาเฮาอันไอ้มอลิซาเห็นบ่เวลาเขามีครูสมีเหือกำปั้นใหญ่ๆแล้วเขาเอาคนผู้โดยสารพาไปเที่ยวประเทศนั้นประเทศนี้แล้วเขามีเหือห้อยอยู่ตามขอบเหือเขาหั่นน่ะเหือลำใหญ่ๆหั่นน่ะแล้วก็สิบ่พวกที่อยู่หันก็สิบ่ได้เอาเหือน่ะไปห้อยไว้ทั้งข้างบ่หรือว่าไปกะเกี่ยงไว้ทั้งมัดไว้ทั้งมันนี่สินเลยเอามัดใส่กกเสาไว้คือสิแม่นตัวสิบ่ได้หลายครับต้องมัดไว้ดีๆเด้อมันสิได้บ่ไหลนี่ไปบ่อนอื่นอันนั้นแต่พ่อแม่พี่น้องการที่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นปัจจุบันนี้น่ะภาครัฐได้เตรียมพร้อมอย่างเด้อแล้วยังบ่พอนะยังบ่มีให้มีการซอยเหลืออย่างเลยแม่นบ่บอนได้ข่าวจากลูกหลานน้องนุ่งเฮาเอาว่าเขาเจ้าได้เอาภาครัฐได้มาซอยหยังบ่บ่มีเลยบ่มีการซอยเหลือบ่มีอันสิมีบ่มีหยังเลยนะมีแต่ว่าเบิ่งตัวเองเด้อหาให้เพิ่งตัวเองแล้วก็ให้ประชาชนซอยเหลือกันเองสิ่งเหล่านี้ที่เขาบอกก็คือว่าผ่านมานั่นเกิดคือท้องรุ่นตอนเซน้ำเปลี่ยนน้ำน้อยแตกนะเห็นว่าท้องรุ่นพร้อมคณะเป็น30คนพากันย่างไปนุ่งเครื่องแบบหรูหราได้ใส่สูทใส่หยังไปแล้วก็ใส่เกือบอันนั้นแสลกไปมันบอกทั้งที่ว่าสิไปบ่อนจมนะบ่อนคนอยู่ในจมน้ำอยู่แล้วยังย่างกายไปแล้วยังบอกว่าอดทนเอาเด้ออดทนเอาเด้อเห็นบอกการที่ว่าท้องรุ่นเว้าไปตัวนั้นนะทั้งคณะพวกคนก็มีแต่แนมเบิ่งซื่อแต่ว่าเข้ามาเทียบไซยูมาอันประเทศสหรัฐอเมริกานะประธานประเทศเวลาพันลงไปพื้นที่นะพันจะมีข้าวซุกพันมีมัดทีมงานแล้วก็รถอันนาตู้อันนาบนตู้และรถที่ว่าอันนาเป็นอันเป็นรถทรัคเขาเป็นขบวนเลยนะที่ว่าเขาจะไปช่วยเหลือการเป็นยูบอลหรือว่าไปพุกเท่นให้ไปอันของยุคของกินซุกนี่นะเป็นกับอันและประธานประเทศก็สิยื่นให้ไปนำโลดทุกคนนะนะสิได้รับการช่วยเหลือทันทีนะทันใดเลยนะแล้วบัดนี้เฮามาเทียบเบิ่งว่าพรรครัฐสปป.ลาวนี่นะเขาจะมีแต่บอกให้ประชาชนกุ้มตัวเองแล้วเขาก็บอกว่าให้ประชาชนนะเบิ่งกันเองเด้อหั่นนะสิ่งเหล่านี้ที่การความกงกันข้ามระหว่างระบบประชาธิปไตยดูแลประชาชนแล้วระบบคอมมิวนิสต์นี่เขาจะบอกให้ประชาชนดูแลกันเองทั้งที่ว่าประชาชนถูกผลกระทบน้ำท่วมนะตั้งเท่าไหร่ก็ย้อนน้ำเคลื่อนของพรรครัฐได้เป่งใส่ประชาชนประชาชนบริหุเมื่อ 3-4 โมงเช้ากำลังนอนไผสิมาฮู้อันนั้นเตรียมพร้อมสิพายกระเป๋าเตรียมหนีก็บ่ได้แล้วนำมาสิ่งเหล่านี้นี่นะเกิดขึ้นนี่นะย้อนพรรครัฐบ่ได้ดูแลประชาชนทั้งสมนำเขาเฮ็ดใส่ประชาชนได้เขาสร้างความทุกข์ให้ประชาชนนะนี่นะนั่นแหละอยากเรียกว่าจังซี่เนาะพี่น้องเนาะขอบใจแม่นได้วอนเพราะว่าคันว่าเขาบ่มานี่เขาคือมามิดอินซินถ้าเขาไปยึดไปลบอยู่ถ้ําใดว่าอลิซาว่าจังได๋เขาไปเจาะไปถ้ําไปลงไปขุดยึดไปมุดอยู่ถ้ําใดแม่นบ่อลิซาเชิญต่อเลยอลิซาขอบใจแต่ว่าอานามอยู่ประเทศขอบใจอันมื้อนี้อยู่ประเทศประชาธิปไตยก็คืออานาวอนเว้ามาหั่นแหละแล้วบัดนี้ประเทศจะเป็นประเทศพรรคเดียวบัดนี้คันเมื่อประชาชนได้รับผลกระทบแล้วก็มิติบอกว่าอันประชาชนช่วยกันเองเด้อหั่นนะว่าซั่นซะและอันคันประชาธิปไตยนี่โอ้ยเขาอันนั้นเขาแล่นไปรถเด้เขาไปเขาเตรียมพร้อมเขามีอาหารมีทุกสิ่งทุกอย่างคันว่าน้ําท่วมแล้วส่วนหลายมันก็บ่มีดอกที่ว่าอันน้ําท่วมแบบที่ว่าคือลาวเฮาแบบสุแบบเพียงสั้นหนามันบ่บ่สู่มีว่าซั่นซะมันก็บ่มีขนาดนิวยอร์กท่วมเขากันมันก็ช่วยได้นะว่าซั่นซะแล้วก็อันนั้นเขาก็มีวิธีที่ว่าจะแก้ไขได้อันนั้นคือระบบประชาธิปไตยและอันประธานประเทศท่านคันหากว่า
อันนั้นรัฐใดเมืองใดผลกระทบจังซี่หั่นน่ะอุ้ยไปประธานเพิ่นขี่ยนต์เพิ่นไปแม่นบ่ว่าแม่นจะไปอันนั้นบ่แม่นสิคือประเทศลาวได้ไปซื่อๆไปเบิ่งยืนพากันยืนเบิ่งน้ําไหลอันอีหยังท่านอีหยังก็ลืมซื้อเพิ่นแหละอันกระทรวงพลังหะพลังอันน่ะงานบ่แฮอันน่ะพวกเพิ่นไปยืนเบิ่งอยู่ในอันนั้นที่บ้านน้ําเสเปลี่ยนเส้นน้ําน้อยแตกกันน่ะกังคันห่มพร้อมน่ะซุมเจ้าเห็นบ่เออเพิ่นไปหั่นนะเออโอ้ยประชาธิปไตยเขาเจ้าบ่ได้ไปแบบนั้นเขาเจ้าหล่นลงพื้นที่มีของกินของอยากคือบอนบาหันเลยเขาเจ้าแก้ไขปัญหาของประชาชนอันนั้นเขาเจ้าจึงเอิ้นว่ารัฐบาลทำงานเพื่อประชาชนเออให้เข้าใจว่าจังซี่แหละพี่น้องสองระบบนี่นะอุ้ยมันแตกต่างกันอีหลีได้อืมเข้ามาสมเทียบใส่หันนะมันแตกต่างกันอีหลีจังซั่นแหละพวกเขาจึงอยากอานามเอาความคิดนี้หันนะไปให้เพื่อนคิดเบิ่งการบริหารประเทศให้เพื่อนคิดเบิ่งว่าอันการบริหารแบบประเทศประชาธิปไตยและประเทศพรรคเดียวอันของพวกทานนะอันที่ว่าที่ว่ามีแต่หาประเทศและอันในโลกนี้อันร้อยกว่าประเทศเขาบ่เอานําแล้วมีแต่หาประเทศเพิ่นหั่นนะเออยังกรรมอยู่หั่นนะว่าซั่นซาอยากให้ลาวเฮาหันแยงเบิ่งทางอันน่ะประเทศเขาเจริญนี่นะเพราะว่าจะพวกเจ้าจะได้เอาอันน่ะช่วยคนทันบ่แม่นว่าอืมท่านพวกเจ้าเบิ่งอ่ะนะทั้งนอกประเทศที่ว่าเขาเตือนภัยกันจังใดเขาเอาคนกันจังใดหั่นน่ะบ่แม่นว่าท่านประชาชนออกมาเว้าอันน้ําท่วมเด้ออยู่ไสเป็นอันตอนเสเปลี่ยนสิน้ําน้อยน้ําท่วมเด้อมาซอยกันแน่อุ๊ยบ่ให้ประชาชนออกมาข่าวสารผู้ใดข่าวสารจักลูกเดียวอุ๊ยอันนั้นเขาเจ้าบ่ได้เอิ้นว่าอันนั้นทำงานเพื่อประชาชนดอกอันนั้นน่ะเขาเจ้าเอิ้นว่าปราบมนุษย์อยากให้มนุษย์ตายซ้ำอันนั้นแม่นบ่แหละขั้นเฮาสิว่าแม่นบ่เออขั้นเฮาสิอันน่ะสมเทียบใส่ให้ฟังอันเฮาสมเทียบนี่เพื่อแก้ไขปัญหาให้มันได้ดีขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาเอาชีวิตของประชาชนเราให้มันได้รอดบ่แม่นหยังดอกเออเฮาสิว่าเป็นจังซี่แหละเว้าเฮงหน่อยนึงเด้อเพราะว่าเห็นประชาชนหันลอยแพก็แม่นหยังคือเขื่อนสัญญาบุรีหันหลังจากน้ำอันนั้นบกลงแล้วกับว่าสันจักขี่ตมบ่จักกันอันนั้นอีหยังขอโทษเด้ออันนั้นเว้าซับตามหน่อยนึงพี่น้องบ่จักสารพัดอันน่ะอึกระทึกคือคมบัดนี้สิเป็นพญาบัดนี้อันนี้ก็ได้ไปเห็นอยู่ดอกอันน่ะยามน้ําท่วมมันน่ะมื้อนี้อันอยู่แถวแคมของอันน่ะยามน้ําท่วมมันสุมาหั่นนะอันน้ํามันเป็นมันบ่แม่นว่าสิน้ําบ้านเฮาน้ําท่วมธรรมชาติแม่นบ่น้ำท่วมสมัยเฮาเป็นเด็กน้อยเฮาก็จืออยู่น้ำท่วมธรรมชาติหั่นแม่นน้ำเขาเจ้าเอิ้นน้ำแกงหั่นน่ะมันน้ำใสได้มันบ่ได้แม่นน้ำขิดแบบอันนั้นน้ำน้ำขิดตมเนาะนี่เนาะเออน้ำมันมีสารเคมีพร้อมได้หั่นน่ะน้ำอันนั้นน่ะเจ้าลงไปเบิ่งแม่อันโตๆเจ้าหั่นมันเปื่อยได้อื้อน้ำอันน่ะอันแดงๆหั่นน่ะเพราะว่ามันสุมาตั้งแต่สิใดสิใดบ่จักอันน่ะแม่พญอกพญาติมีหยังหั่นนะน้ำเปื้อนว่าซั่นซะถ้าน้ำบ้านเฮาสมัยตะกี้โอ้น้ำท่วมนาได้ว่าสิเป็นน้ำแกงได้น้ำใสได้บ่แม่นน้ำขุ่นแบบนี้ได้คันเฮาอันน่ะสิสมเทียบใส่จังซั่นแหละเฮาอันน่ะเฮาเว้านี่นะเพื่ออันน่ะเพื่อยกตัวอย่างให้ฟังว่าซั่นซะเพื่อมันแก้ไขปัญหาได้อีกว่าซั่นซะบัดนี้คันมันเป็นน้ำเปื้อนจังซั่นล่ะยุกยาทานั่งได้บัดนี้มหาบนนี้อีกห้องหมอนี้อีกสาธารณสุขนี้อีกแม่นบ่ล่ะอืมท่านว่ามาหาหมอสาธารณสุขท่านบ่มีผู้ซอยผู้ทุกข์คอนดิชันบัดนี้ยายเองบ่แม่นว่าเฮาเห็นมาหั่นผู้บ่มีเงินมีคำไปปัวพ่อปัวแม่ไปปัวนั้นขายลูกเห็นอยู่หั่นน่ะอุ้ยเว้ามาล่ะเจ็บหัวพี่น้องเอ้ยท่านเว้าเรื่องอันนั้นปัญหาที่ว่ามันจะเกิดขึ้นนี่นะท่านมันเป็นมาล่ะมันก็เป็นพญาติพญาวเป็นสารพัดล่ะบัดนั้นบาดบ่มีเงินมากอ่ะผลกระทบก็คือผู้ทุกข์ยากและบ่มีองค์กรที่ว่าจะไปช่วยแม่นบ่ล่ะจะต้องพึ่งตัวเองแม่นหยังนั่นน่ะคันอยู่ประเทศประชาธิปไตยมั้ยคันถ้าว่าผู้ใดบ่มีเงินนั่นเขาจะผัวฟรีสิบอกให้พี่น้องมีหลายคนล่ะเด้อมาอยู่อันน่ะสหรัฐอเมริกามายามมันน่ะผัวฟรีเออผัวอยู่สหรัฐแล้วจังค่อยกลับคืนเมืองบ่ได้เสียเงินจักดอนเป็นมะเร็งเป็นอีหยังนี่นะผ่าตัดอันน่ะมันอย่างนี้น่ะปัวแขวปัวตาปัวสารพัดก็คือโคมแหละบ่ได้ใจอันมาสหรัฐนี่น่ะเขาบ่ป้าให้คนตายอยู่ลาวได้ล่ะเดี๋ยวต้องไปเอาเงินมาให้ค่อยเจ้าบ่มีหยังต้องไปขายลูกเห็นบ่เห็นประกาศ
ขายลูกอันนั้นเท่าไหร่ซาวล้านมาเท่าไหร่บางทีแล้ว 2-3 ทีแล้วนี่ไปผัวเมย์มึงเมย์เห็นป่ะล่ะออกมาทางอันนั้นโลกภายนอกมันอายค่ะวะมันบริหารจังได๋บริหารประเทศก็สิว่าจังซี่แหละข้าพเจ้าก็บ่เก่งหรอกพอเพียงแต่อธิบายให้ฟังน่าอายซาวลูกพระเจ้ามันบ่มีบริหารประเทศที่ไหนสิว่าสิว่าอันนั้นให้ประชาชนบ่มีเงินแล้วสิไปขายลูกโอ้ยอยู่ประเทศประชาธิปไตยจะไปเฮ็ดแบบนั้นมึงแน่ขอชี้บอกให้ลูกหันเขาเอาไปอันนั้นรัฐบาลคุณเอาไปนะด็อกเตอร์หันคันบ่ปัวคนนั่นนะเจ้าบ่ต้องมาเป็นด็อกเตอร์อันอยู่ในอเมริกานี่นะเจ้าต้องได้ปัวเจ้าเฮียนมาเจ้าต้องได้ปัวเป็นยังซั่นอยู่ในประเทศอันประชาธิปไตยเขาก็มีกฎหมายของเขาปกป้องเป็นประเทศลาวดิเออบ่มีเงินไปขายให้ขายนะขายสารพัดอึกระทึกคมมาปัวคันเจ็บล่ะไปว่าทุกโลดบ้านเฮาหั่นนะกูทุกเพ่งทุกซ้ําบ่มีอันใดอันนั้นนอนรอถ่ามือตายอยู่เฮือนข้ามทางหงหมอบ่ฮับแหละที่ประเทศประชาธิปไตยเขามันบ่ได้เป็นอย่างซั่นเขาซวยเบิดผู้ทุกผู้ยากคันเป็นมาเป็นมาสาเหตุมาจากไสจากอันนั้นๆพวกเพิ่นหั่นแหละเอามามันบ่คันเคลื่อนลุมาอันนั้นคันน้ําท่วมอันนั้นปล่อยเคลื่อนใส่หัวประชาชนน้ําอันนั้นสกปรกน้ําเปื้อนนั้นมาเป็นพยอกพยาธิละกันเพิ่นหั่นแหละเป็นต้นเหตุแม่นบ่ล่ะเออเพิ่นเป็นต้นเหตุแล้วเพิ่นก็ต้องมาแก้ติแหละบัดนั้นท่านเพิ่นเป็นต้นเหตุท่านเอาเป็นพญาติพญาอันนั้นขาแข้งมันเปื่อยบ่มีหยังพญาติมันเข้ามาไปห้องหมอเจ้าก็ต้องปัวฟรีให้เขาเจ้าบัดนี้น่ะแม่นบ่ล่ะทางต่างประเทศเขาก็ซวยหลายอยู่เว้าเรื่องอันเครื่องอันนั้นปัวเครื่องอีหยังนี่ก็ได้เขาเจ้าไปใช้แหละบัดนั้นคือว่าแล้วเนาะสอกูแม่นบ่ถ้าไปซวยประชาชนก็เอาไปขายพุ่นเอาเงินเขาถุงอุ้ยบ่อยากเว้าเว้ามาล่ะมันเมื่อยเว้าอันนั้นนําพวกเพิ่นนั่นเพราะว่าระบบของเพิ่นจอกโงเพราะว่าระบบพรรคเดียวบ่มีไผกวดไผว่าซั่นจ้ะข่อยเฮ็ดแล้วผู้เดียวเรียบร้อยบริบูรณ์ว่าซั่นจ้ะไผสิไปกวดไผอยู่หั่นไผก็กินไผก็กินไผก็กินเอาทางส่งไปฮอดเมืองมันก็กินส่งไปแขวงๆก็กินส่งฮอดบ้านก็กินฮอดประชาชนหั่นบ่ได้บ่มีเลยบ่ได้ปัวเลยถึงมือประชาชนเอาถ้าเบิ่งฟังไปเฮาสิเว้าตัวอันนั้นๆตัวต่อไปอันนั้นพี่น้องเรื่องตัวนี้แหละค่ะฟังต่อไปเอาขอบใจมานี่แม่นแล้วลิซ่าเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะย้อนการนำพาได้ข้ามาการนำพาเป็นแบบนี้หรอกแม่นบ่ลิซ่าบอนแม่นแม่นแล้วท่านพรรครัฐนี่นะให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนมันบ่เป็นแบบนี้ดอกก็ย้อนความเห็นแก่ตัวความขายชาติเอาเจ๊กกับแก้วเข้ามาปกครองประเทศเข้ามาอยู่ในประเทศและทำลายประชาชนของตัวเองอันนี้แหละตอนนี้เวลาประชาชนนี่นะปัจจุบันนี่นี่นะประชาชนมีความหยุ่นยากความทุกข์ยากเลยความลำบากนี่นะแล้วพรรครัฐนี่นะไปหดหัวอยู่แถวใดไปอยู่ได้ทำหูใดคือบ่พากันออกมาแดบัดนั้นว่าอยากเปลี่ยนกะอยากนั้นอยากเปลี่ยนหยังบัดนั้นผู้จักแต่เปลี่ยนคณะบริหารเอาผู้นั้นขึ้นเอาผู้นี้ลงเอาผู้นั้นขึ้นแต่มีปัญญาบ่ยกย้ายกันผู้ใดบ่มีปัญญาเฮ็ดเวียกแล้วก็เปลี่ยนตำแหน่งกันอันนี้บ่คือการปกครองที่ดีนะถ้าหากว่าการปกครองที่ดีนะมันบ่เป็นแบบมีประชาชนบ่ทุกข์ยากลําบากแม้กระทั่งยังบ่ทางเรื่องโควิดประจําปัจจุบันนี้อยู่ในลาวยังบ่ไปฮอดใส่นะนั่นนี่เกิดขึ้นอีกแล้วต่อไผสิรับประกันมันเขื่อนสิบ่แตกน้ําสิบ่ท่วมเจ๊กมันสิบ่ปล่อยน้ํามาไผรับประกันข้าพเจ้าให้ตัดคอเลยอ่ะนี่ผู้ใดฮู้ได้ว่าเขื่อนมันอันเขื่อนมันสิบ่เป็นหยังนี่ล่ะเขื่อนมันสิบ่แตกนี่ในเวลามันสิแตกมันสิมารายงานให้พวกขันเทิงฮู้บ่แล้วเวลาเจ๊กมันน่ะมันปล่อยหน้ามันมันสิมาบอกพวกพรรครัฐทงไทยทงนานี่บ่มันก็ลักเฮ็ดของมันมันฮู้แต่ของมันพวกเจ๊กน่ะมันบ่ได้สนใจเลยได้ว่าประชาชนลาวสิเป็นจังได๋อันนี้วะว่าเจ๊กนี่ดีอันนี้ข้าพเจ้าบ่ได้เว้าให้ประชาชนเด้ออันนี้เว้าถึงการปกครองทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกเขาว่าวันนี้ประนามวันนี้เป็นประนามการปกครองของระบอบคอมมิวนิสต์ประชาชนรังเทือบ่ฮู้หยังซ้ําส่วนหลายจะบ่มีความบ่มีส่วนเกี่ยวข้องเลยในการบริหารกับ
ประเทศประเทศคอมมิวนิตี้แม่บอกว่ามีงจะเพิ่มเสียเลยเด้อก่อนเฮาสิเข้าไปเลือกเข้าใจมื้อนี้อันสิ่งที่ว่าอยากน้อยอยากเพิ่มก็คือว่าอันพี่น้องเพิ่นได้เขียนเข้ามาอันบอกว่าเว้าให้แด่เพราะว่าเดี๋ยวนี้หั่นน่ะอันการที่ว่าค่าไฟค่าน้ํามันแพงอยู่แล้วค่าไฟค่าน้ําแพงอยู่แล้วแล้วบัดนี้ขี้ต่มอยู่เฮือนหั่นน่ะหลังจากน้ํามันลงแล้วขี้ต่มหั่นเพียงหน้าแข้งในเมื่อร่างขี้ต่มหั่นน่ะมันยากยากแล้วบัดนี้ไฟน้ําก็หาก็ได้เมื่อวานนี้บางบอนหั่นน่ะแล้วบัดนี้เขาเจ้าว่าค่าน้ําหั่นน่ะน้ําหั่นน่ะมีเฮือนหลังนึงก๊อกน้ําแล้วหั่นน่ะพันได้ใส่ห่วมข้างบ้านเด้แล้วบัดนี้มันน้ําเราออกน้อยเพราะว่ามันไปเฮือนข้างหั่นซะก่อนในเมื่อมันน้ํามันออกน้อยแล้วเราว่าอันหักองเตอร์หั่นปิ้นคือเก่าแล้วเราว่าค่าน้ําก็สิแพงขึ้นในเมื่อมันเป็ดอย่างสั้นแล้วหั่นนะเงินก็บ่มีค่าน้ําค่าไฟก็เริ่มใส่แล้วแล้วบัดนี้ขี้ต่มล่างเท่าใดมันก็บ่ออกเพราะว่าน้ํามันบ่ออกแห้งน้ำป่าๆนะน้ำป่าๆมันออกค่อยแล้วละว่าเป็นจังซี่น่ะภาครัฐกบสิบ่ช่วยอันน่ะเหลือหยังเลยบ่เพราะว่าในเมื่อบ่มีอันการช่วยเหลือเข้ามาในเมื่อบ่มีการช่วยเหลือเข้ามานี่น่ะพี่น้องประชาชนเราผู้ถูกผลกระทบนี่น่ะพระเจ้าบ่ได้มีไผช่วยเหลือในเมื่อบ่มีไผช่วยเหลือแล้วท่านก็บอกว่าแล้วสิให้ไปพึ่งไผและต่อไปอีกเด้และหลายคือเฮือนเดี๋ยวนี้น่ะเข้าก็ยังบ่ได้กินก็มีพี่น้องและมีพี่น้องผู้ใจดีที่ว่าเพิ่นระดมเงินเพิ่นระดมเงินในเมื่อเพิ่นได้เงินแล้วเพิ่นก็ไปซื้อข้าวปลาอาหารแล้วก็ไปยายให้ยายให้แต่ว่าบางเฮือนเฮาบ่มีไฟสิหุงกินข้าวกินนี่นะบ่มีบ่อนสินึ่งกินนี่นะเพราะว่าคือเงินของซานมันไหลไปน้ําน้ําเลยน่ะพี่น้องในเมื่อมันเป็นอย่างซี่แล้วหั่นน่ะประชาชนรอผู้ที่ถูกผลกระทบเกี่ยวกับน้ําท่วมตอนนี้นี่นะยังมีปัญหามีอุปสรรคหลายๆด้านผู้เจ็บผู้ป่วยก็บ่มีเงินฮอดไปหาหมอบัดนี้ผู้ถูกกันนะการเจ็บเป็นเพราะว่าน้ําหั่นเวลามันพัดไปมันบ่จักมันสิแก้วจักมันสิมีหยังมีหยังบางคนก็ถูกบาดแข้งบาดขาอย่างเดียวนี้บ่มีเงินไปหาหมอก็จังมีนอนซมอยู่คิดตมยังเต็มกระโตอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างที่มาเกิดขึ้นนั่นน่ะประชาชนลาวเขาบอกว่าเพิ่นรับบ่ไหวแล้วเดี๋ยวนี้โรคซึมเศร้าก็หลายขึ้นพี่น้องแคปสัญญาบุรีนี่น่ะเพิ่นบอกว่าเว้าให้แด่บ่มีไผมาซอยเหลือเลยเดี๋ยวนี้โรคซึมเศร้าเข้ากินประชาชนเป็นแทบแล้วเดี๋ยวนี้นั่งอยู่แจ่ไผแจ่มันท้องก็อึดหิวเข้าปลาอาหารก็บ่มีพี่น้องเข้าของเงินซานน่ะนะบ่อยู่บ่นอนอย่างก็บ่มีเพราะว่ามันไหลไปน้ําน้ําหมดแล้วเพิ่นว่าสิให้ประชาชนอยู่กินจังใดสิ่งเหล่านี้น่ะพี่น้องผู้ที่ยังบ่ได้ถูกผลกระทบให้คิดเบิ่งเพราะว่าอยู่ในประเทศลาวน่ะมันมี78เขื่อน78เขื่อนตอนนี้มันมีแต่3เขื่อนที่ว่าเป่งน้ํามานี่เพิ่นบอกแม่น้ําหุ่งนี้มันมี3เขื่อนแล้วถ้าว่า78เขื่อนนั่นน่ะมันฝนตกมาหมดประเทศนั่นประเทศลาวสิบ่ไปกลายเป็นทะเลบ่ประชาชนลาวเฮาเด้สิเป็นจังได๋อันนี้บ่แบตเตอรี่ของพรรครัฐสร้างแบตเตอรี่มาถมประชาชนแบบนี้บ่สร้างความทุกข์ยากให้ลำบากให้ประชาชนลาวตายทั้งเป็นนี่บ่มันคุ้มค่าบ่ที่ว่าพรรครัฐเฮ็ดให้ประชาชนทุกข์ยากลำบากป่านนี้แล้วบ่มีการช่วยเหลือมาเข้ามาพี่น้องเพิ่นบอกว่าจังใดก็เว้าให้ได้เด้อเว้าให้ได้ด่าให้ได้เด้อด่าพรรครัฐให้ได้เด้อเพราะว่าเขาบ่ดูแลประชาชนพี่น้องในเมื่อเฮามีโอกาสเว้าแทนพี่น้องลาวอยู่ในประเทศผู้ที่ถูกผลกระทบปะนะเฮามาซอยกันพี่น้องทุกเมืองเลยอยู่ประเทศนอกเนี่ยประเทศที่3นี่นะตั้งทีวีขึ้นมาเว้าซอยกันนี่นะพี่น้องทั้งโซเชียลมีเดียนี่นะแห่งดี
เพราะว่าให้ภาครัฐนั่นมันฮู้จักว่าประชาชนลาวอยู่นอกประเทศนี่เป็นปากกระบอกเสียงให้พี่น้องลาวอยู่ในประเทศผู้ที่ปากบ่ได้ไอบ่ดังพี่น้องลาวเฮาเพิ่นบอกว่าถ้าสิตายก็ตายให้มันมีคุณค่าเว้าให้แด่ด่าให้แด่เพราะว่าภาครัฐนี่มันคูดฮีดประชาชนทุกด้านการกระทำเหล่านี้มันอภัยให้บ่ได้การกระทำชั่วของภาครัฐและพี่น้องลาวเฮาอยู่นอกประเทศทั่วโลกเขาได้ขอความเข้าใจว่าการที่เฮาทำทุกมื้อนี้เฮาปลุกระดมจิตใจเพื่อให้ทุกคนเห็นว่าพี่น้องลาวเฮาอยู่ในประเทศนั้นมีคุณค่ามหาศาลชีวิตคนลาวเฮาบ่อยากให้เสียไปจักคนบ่อยากให้ตายจักคนในโลกนี้คนลาวเฮาจะต้องฮักกันแพงกันพี่น้องเพราะว่าบ่มีไผดอกสิฮักพี่น้องลาวเฮาเท่าคนลาวเฮาฮักกันในเมื่อเฮาเฮ็ดหยังบ่ได้เฮาก็เป็นปากกระบอกเสียงนี้ด่าพวกภาครัฐนี่นะให้มันฮู้จักว่าน้ำมือของมันนี่ทำลายประชาชนนี่นะเฮาเห็นผู้อื่นบ่เห็นบ่เป็นหยังเฮาเห็นแล้วเฮาเว้าเพื่อพี่น้องลาวอยู่ในประเทศทั้งที่ว่าพี่น้องลาวอยู่ในประเทศนั้นปากบ่ได้ไอบ่ดังอันนี้ฮู้ดีที่สุดเลยพี่น้องลาวเฮาเพิ่นบอกว่าบ่มีไผอีกแล้วสิมาดูแลหรือว่าเห็นใจเพิ่นอันนี้เฮาเห็นใจที่สุดเลยขอเข้าใจมานี้แม่แล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นนี่นะเป็นน้ําการปกครองเป็นน้ําการปกครองมึกข้าพเจ้าได้เข้าไปเบิ่งยินได้ตัวของ RFA ก็มันมีแต่น้ําท่วมน้ําท่วมแล้วน้ําท่วมอีกแปลว่าหยังล่ะพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวข้าสิขอพระเจ้าสิขออ่านให้ฟังด้วยค่ะถ้าพวกท่านเข้าไปหา RFA นะเข้าไป RFA แล้วมันก็มีแผนกหลายๆสาขาเนาะอันนี้ก็แผนกภาษาลาวข้าพเจ้าอ่านเนี่ยก็ขออ่านซื่อๆเด้อตัวนึงว่าตัวนึงก็แม่นยังบ่มีการกวดยังบ่มีการกวดสอบเขื่อนมีส่วนน้ําท่วมเด้แล้วหัวข้อตัวนึงก็ว่าแขวงไสยบุรีสรุปผลเสียหายจากน้ําท่วมอันนี้ก็น้ํากระท่วมอีกแล้วมื้อนี้ผู้ประสบภัยน้ําท่วมยังรอท่าการช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องอันนี้รายงานจาก IFA ด้วยที่ข้าพเจ้าอ่านก็อันนี้เป็นหัวข้อที่รายงานของพระเจ้าน้ำท่วม16บ้านแคมป์น้ำหงเมืองไสยบุรีอันนี้ก็อีกมีแต่น้ำท่วมกับน้ำท่วมนะแล้วก็ลายแขวงอยู่แล้วถูกน้ำท่วมเสียหายนี่อันนี้แหละการที่บาวกล้าเกี่ยมนะพรรครัฐหาก็สิมากล้าเกี่ยมควรจะเกี่ยมกันไว้แต่ดนแล้วเตรียมกันไว้แต่ดนแล้วมันบ่แม่นแต่ตอนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะคันว่าภาครัฐนะเป็นพ่อกับแม่แบบที่ว่าบอนเคยเว้ามาตะกี้ก็ที่ละบอนเคยเปรียบเทียบมาว่าเราเป็นพ่อเป็นแม่นะเลือดประชาชนเป็นลูกคะนะแปลว่าหยังพ่อกับแม่ก็ต้องเบิ่งแดงดูแลลูกตัวบ่แม่นบ่ก็ควรสิสอนเอาใจใส่แล้วก็สอนลูกหลานให้ฮู้จักอันใดถูกอันใดผิดอันใดควรช่วยเหลือกันบ่ควรช่วยเหลือกันอันแม่นบ่แท้นี่บ่พ่อแม่ปล่อยปละละเลยให้ลูกนี่แต่ละคนนี่กุ้มตนเองเนาะสิตายก็ตายพ่อแม่นี่บ่ได้สนใจจักลบเป็นลี่อยู่ทําใดนี่บ่คือการปกครองที่ดีอันนี้แหละพวกเขาจริงว่าเว้าแบบบ่ว่าลูกหลานอยู่เมืองลาวน่ะเขาก็หมดเหลืออดเหลือทนแล้วแต่ข้าพระเจ้าก็บอกได้แต่อย่างบอกขอบอกฝากบอกเลยเปลี่ยนการปกครองเท่านั้นให้มันมีหลายระบบหลายการปกครองบ่แม่นปกครองผู้เดียวอันนี้มันถึงจะประชาชนถึงจะอยู่ดีมีสุขตราบใดยังบ่มีตัวนี้แล้วก็ประชาชนรับประกันเดี๋ยวก็มาท่วมอีกจักหน่อยบ่แม่นว่าเว้าให้เดี๋ยวก็มีเรื่องเกิดขึ้นอีกอันนี้แหละเขาสิอยากจะมาเว้าให้พวกท่านเข้าใจอลิซาพี่จะเพิ่มบ่หรือว่าจะเข้าตัวใหม่เลยเชิญเลยอลิซาต่อขณะเฮาต่อโตอันนั้นเลยบ่สาธารณิอันนั้นด้านสาธารณสุขเลยบ่ก็แฮ็ดเสร็จเลยฮะต่อเลยตีทีมเยอะก็แม่นเรื่องนี้ที่เฮาจะมาเรื่องนึงที่ว่าบอนตัวอันมีตกจะเห็นบ่อัน USA
US Embassy เวียงจันทน์ซอยเหลือนะ US Lao COVID 19 support นะดูรูปตัวนี้นี่นะ Oh so like yes พี่น้องเพิ่นอยากเพิ่มเติมก็คือว่าเกี่ยวกับเรื่องเขื่อนนี่เพิ่นว่าภาครัฐนี่นะยุติได้บ่เพราะว่าเดี๋ยวนี้78เขื่อนนี่นะประชาชนลาวเฮาหั่นนะรับบ่ไหวแล้วและต่อไปภาครัฐยังสิมี400เขื่อนรวมทั้งหมดฮอดปี2030เพิ่นว่าแล้วประเทศลาวนี่สิเป็นจังได๋ในเมื่อมี78เขื่อนตอนนี้นะแตก4เขื่อนและก็แต่ละปีนี่ปล่อยน้ำถมประชาชนแบบนี้นี่นะประชาชนลาวบอกว่าต่อไปนี้พรรครัฐยังสิดื้อด้านจ้องหองและก็สิสร้างเขื่อนไปให้มันได้400เขื่อนในปี2030นี้เพราะว่ามันต้องมีอย่างเกิดขึ้นก่อนหน้านี้เพราะว่าประชาชนลาวจะอดทนบ่ไหวแล้วเพราะว่าปัจจุบันนี้ก็ยังซ้ำนี้แล้วคนลาวเฮาเพิ่นบอกว่าเดี๋ยวนี้ลุกเป็นไฟเลยได้สิเฮ็ดจังได๋ก็เฮ็ดพรรครัฐอย่าสู้หาว่าบ่เตือนอันนี้พี่น้องลาวเพิ่นสั่งความมาอยากให้พี่น้องเข้าใจเนาะอันนี้เฮาเป็นปากกระบอกเสียงให้พี่น้องลาวเพิ่นส่งความมาได้เฮาจะต้องเว้าแทนเพิ่นได้เพราะว่าเฮาอยู่ในโลกประชาธิปไตยพี่เฮาจะต้องเว้าเพื่อพี่น้องลาวอยู่ในประเทศขอเข้าใจปานนี้เมื่อกี้วอนขอย้ำดูอลิซาเมื่อกี้ฟังขัดหมู่พวกเฮา2คนนี่2030400เขื่อนว่าบอนแม่นสิให้มันได้400เขื่อนภายในปี2030พี่น้องเพิ่นเขียนมาเพิ่นบอกว่าเพิ่นฮู้เรื่องนี้ดีโอเคอันนี้21เนาะอีก9ปีพ่อแม่พี่น้องอีก9ปีว่าจังได๋อีก9ปีเอา400เขื่อนอลิซาว่าจังได๋คิดว่าจังได๋อ่ะก็เสริมตัวนี้น้อยนึงเด้ออลิซาพี่คิดว่าจังได๋กับการที่ว่ามีตั้ง400เขื่อนอีก9ปีปี2030 400เขื่อนแม่นก็ดีจมไปอยู่บาดาลก็ต้องยากพี่น้องเอ้ยขนาดว่าเท่านี้เขื่อนมันยังพอซ้ำนี่แล้วว่าซั่นซะคันเฮ็ดอีกนะเฮาก็บอกไปแล้วเด้เดี๋ยวนี้นะเพิ่นฝังระเบิดไว้แต่ละจุดเลยแต่ละจุดอยู่ในประเทศลาวหั่นน่ะว่าซั่นซะซ้ำก็ฝังระเบิดได้พี่น้องเจ้าบ่ฮู้ว่าแม่นอีหยังสิเกิดขึ้นแม่นบ่เจ้าเพราะว่าเจ้าบ่ฮู้ว่าแม่นอีหยังสิเกิดขึ้นในอันนั้นในโลกนี้หั่นน่ะบัดนี้เจ้าเฮ็ดหลายๆบัดนี้แผ่นดินไหวเด้บัดนี้เออเจ้าก็ไปกำกับทำเหตุการณ์อันนั้นที่ว่าอีหยังให้อันนั้นพยายามสังเกตการเคลื่อนสังเกตก็สังเกตที่เจ้าอันนั้นอันนั้นบ่ได้เจ้าคอนโทรลบ่ได้แม่นบ่ถ้าว่าแผ่นดินไหวได้ท่านมันสิบ่ตายเบิดบ่ประเทศลาวหั่นแหน่คันเฮาสิว่าแม่นบ่แล้วเจ้าสิอันรักษาความปลอดภัยได้จังได๋แม่นบ่คันเฮาสิอันนั้นเว้าบ่แม่นว่ามอนให้ประเทศลาวเด้ออันนี้เฮาสังเกตไปทางหน้าก่อนเฮาสิเฮ็ดหยังเฮาต้องสังเกตการไปทางหน้าว่าแม่นอีหยังมันจะเกิดขึ้นภัยธรรมชาติจะบ่ฮู้แม่นบ่ล่ะอีหยังมันสิเกิดขึ้นเพราะว่าเจ้าบังคับฟ้าบังคับฝนบังคับแผ่นดินอันนั้นไหวบ่ได้เพราะว่าเจ้าทําลายเด้เจ้าขุดเจ้าค้นมันก็เฮ็ดให้อันน่ะดินมันอ่อนลงจังซี่เจ้าบ่ฮู้ว่าอันน่ะอีหยังมันสิเกิดขึ้นนั่นนะดังนั้นแหละพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวนี้นะซ้ํากับฝังระเบิดอยู่ในประเทศลาวแต่ละจุดละจุดนะขนาดว่าอันน่ะได้400เขื่อนนั่นนะก็เตรียมตัวรับกันเท่านั้นแหละเห็นได๋สิแก้กันจังได๋มีแต่ว่าคันทางเพิ่นนั่นสิบริหารจังซั่นกันมีแต่ว่าหยุดเท่านั้นแหละหยุดพยายามบ่เฮ็ดต่อไปและพยายามบ่เฮ็ดว่าซั่นซะถึงว่าสิอันนั้นให้มันแข็งแรงปานใดก็คือเฮาพวกเฮาบอกมาล่ะเพราะว่าพวกท่านอันนั้นคอนโทรลดินฟ้าอากาศบ่ได้คอนโทรลพื้นแผ่นดินบ่ได้บ่ฮู้ว่ามันสิเป็นมาแบบใดหั่นน่ะเฮาบ่ฮู้เด้แม่นบ่ล่ะสิ่งที่บ่เกิดมันก็เกิดว่าซั่นซะเฮาอันคือเฮาเห็นนั่นแหละมันบ่เกิดยันย้อนทีมือมนุษย์นี่แหละเฮ็ดแม่นบ่ปานนั้นว่าการพัฒนาแบบยืนยงมันสิยืนยงจังได๋เป็นจังซั่นสิสร้างให้มันได้ฮอด400เขื่อนมันบ่แม่นว่าการพัฒนายืนยงและอันนั้นน่ะการพัฒนาอันนั้นดำรงอันนั้นน่ะมันบ่แม่นยืนยงดำรงจิบหายอันนั้นแม่นบ่เฮาก็เข้าใจอยู่ดอกว่าพวกท่านพัฒนาสร้างเขื่อนเพื่อให้เป็นแบตเตอรี่ของเอเชียและขายไปนอกประเทศแล้วนะและผลกระทบพันได้ผลได้ผลเสียอันนี้พวกท่านคือได้ผลกระทบใส่ประชาชนผลกระทบใส่ประเทศผลกระทบต่อเพื่อนบ้านผลกระทบต่ออือสารพัดก็คือคือโคมและทั้งต้นไม้ทั้งสัตว์สาวาสิงทั้งอย่างคนล้มหายตายจากสัตว์สาวาสิงปลาดงปลาไม้คนอึดเข่าอึดน้ำคนล้มตายคนอีหยังจะควบคุมบ่ได้
ั้นแผ่นดินไหวเจ้าคอนโทรลได้บ่ล่ะคอนโทรลบ่ได้แม่นบ่ล่ะเออแม่นบ่ล่ะเฮาบ่อยากให้มันเป็นเด้อนี่เฮาคาดคะเนไว้ซื่อๆคือพวกเฮาบอกมาแหละเพิ่นสิเป็นแต่น้ําน้อยมันสิแตกให้พากันอันนั้นระวังอันนั้นเพิ่นสร้างเขื่อนหลายๆนะให้พากันระวังแล้วมันเป็นยังไงล่ะบัดนั้นเอาคนทันบ่ล่ะบึดแขวงหั่น4เดือนล่ะเด้แตกมาหั่นบ่แม่นวะดังนั้นแหละคันหากว่าพวกทานพากันยุดได้ก็แม่นยุดเท่านั้นและซ่อมแปลงเขื่อนที่ว่าที่สร้างต่อไปเฮาก็บ่สร้างมันนะมาซั่นซะสิ่งที่ผ่านมาเฮาก็ผ่านมากับผ่านมาว่าซั่นซะเซาคือซะอันที่อันสร้างเป็นแบตเตอรี่เอเชียนะเพราะว่าเจ้าบ่ฮู้อีหยังมันสิเกิดขึ้นเจ้าหาเอาระเบิดไปฝังซะในประเทศเจ้าเองบาดเสียหายเด้ไผไปซอยเจ้ามีแต่ประชาชนซวยประชาชนเจ้าปัญหามาให้ประชาชนประชาชนลอยแพอยู่หั่นข้าวน้ําซ้ําป่าบ่มีหยังสิกินคืออันน่ะวอนเว้ามาล่ะคืออันนั้นพี่น้องลาวเฮาทางในเว้ามาล่ะโอ้ยบ่มีอันสิอยู่ดีตั้งแต่มีผู้ใจบุญมีโฮทอกโฮเทลให้ไปอาศัยนอนชั่วคราวว่าซั่นซะอันเฮาเห็นผ่านมาน่ะสําหรับผู้ที่ใจบุญผู้ที่มีเอามีแดว่าซั่นซะมีหอพักมีอีหยังก็ให้พากันไปอันน่ะไปอยู่ชั่วคราวบัดนี้ข้าวน้ําซ้ําป่าเด้กับพวกพี่อันนั้นน่ะบ่มีน้ําท่วมแถวอันนี้พี่แหละแถวใดมันก็น้ําท่วมเบิดวันนี้ทั้งไผน้ําท่วมทั้งไผโควิดอู้พี่น้องเอ้ยอุกใจนําเด้อันอยู่ลาวหั่นน่ะรอดจากโควิดบ่แล้วจักมาไผน้ําท่วมบัดนี้ล่ะสิเฮ็ดกันจังได๋ล่ะบัดนี้อันสิพากันไปจังได๋ล่ะบัดนี้บางคนก็ยังบ่ทันเข้าใจอันพวกเฮามาเว้านี่พวกเฮามาเว้าซวยประชาชนเด้อออกความคิดซวยสวยซื่อๆบ่ได้มีอคติอีหยังบ่ได้มีอีหยังมีแต่เอาออกความคิดให้ซื่อๆว่าอันคันมันมีเหตุมาจังซั่นล่ะเหตุจังซี่เด้อมันสิดีเด้อคันหากว่าอันน่ะพวกท่านสร้างหลายละปัญหามันมาทางหน้ามันสิเป็นแนวนี้เด้อถ้าหากว่าปัญหามันมาเป็นแนวนี้สิแก้ไขจังได๋เท่าหั่นอันที่ว่าพวกเฮาเว้านี่น่ะถ้าเมื่อนั้นก็เดี๋ยวว่าสิเฮ็ดอีหยังเจ้าต้องคิดว่าปัญหาถ้าหากว่าผลกระทบปัญหาขึ้นมาพวกเฮาสิแก้ได้บ่เพราะหั่นคันอยากสร้างหั่นน่ะคันสร้างมาเจ้าแก้ปัญหาบ่ได้เจ้าบ่ต้องสร้างสิว่าจังซี่แหละสร้างแล้วเจ้าแก้บ่ได้เด้ซ้ํากับเจ้าอันนั้นค่าประชาชนและอันนั้นเจ้าแก้บ่ได้คันเจ้าสิเฮ็ดเจ้าต้องแก้ได้แม่นบ่เจ้ามัดล่ะเจ้าต้องแก้ได้เจ้าหาวิธีมัดได้มัดล่ะมันก็ต้องแก้ได้แม่นบ่แหละอันนี้เจ้าแก้บ่ได้ผลกระทบก็คือประชาชนรับกรรมจังได๋ด้อยพัฒนามีแต่ประเทศนั้นประเทศที่ไปซอยก็ยังบ่ฟื้นฟูขึ้นเออเอาไปเอามาโยนอันนั้นๆเขาก็สิกืนกินเบิดล่ะเด้เอาไปเอามาก็ได้อ้าขอบใจมานี่สินเว้าเป็นยาวแห่งยาวขอเพิ่มบ่แม่นบ่ขอเพิ่มเด้อวันนี้อยากเว้าให้ประชาชนเข้าใจว่าปีซออีก9ปีนะเขาสิเอา400เขื่อนค่ะพระเจ้าจึงอยากย้ํานี่ล่ะพวกท่านยังบ่ได้ยินยังบ่ได้ฮู้นะก็9อีก9ปีมันบ่แม่น90ปีเด้9ปีหรือว่า19ปีเด้อีก9ปี400เขื่อนแล้วพ่อแม่พี่น้องสิอพยพไปอยู่ไสกันหรือว่าเขื่อนสิขอประทานโทษทับคอตายกันหมดเลยล่ะบ่แม่นค่ะพระเจ้าเว้ามันออกมาในลักษณะแบบนี้ได้พ่อแม่พี่น้อง400เขื่อนปี2030อีก9ปีฟังแล้วเป็นตะขนลุกบ่ย่านบ่พวกเฮานี่บ่แม่นย่านดอกย่านสิ่งบ่ดีจะเกิดขึ้นกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนอลิซาเว้ามาถูกถ้าหากว่าอากาศนะเดี๋ยวนี้อากาศก็ได้เปลี่ยนแปลงหลายคั่นว่าสโนว์หั่นน่ะอยู่แถวขั้วโลกเหนือนะละลายหั่นน่ะเฮาก็บ่ตามอันวิทยาศาสตร์เขาเจ้าก็บอกว่ามันก็เริ่มละลายหลายแล้วบ่คือสมัยก่อนแล้วเมื่อละลายแล้วน้ําสิหลายผู้ใดละสิรับประกันได้ได้ว่าน้ําหั่นน่ะแถวผู้แถวอยู่แถวทั้งฟังหั่นน่ะสิบ่กระทบกระเทือนถ้าพวกคานบ่เชื่อน่ะก็เคยมีในชีวิตค่ะเฮาก็หาก็เห็นบ่อลิซาบอนตอน2004ค่ะสึนามิแม่นบ่2004เด้เนาะแม่นโอเคสึนามิญาติอีหลีตัวเออเป็นแต่เห็นเขาเจ้าออกวิดีโอออกถ่ายรูปออกข่าวนะจนย่านพวกย่านหยังบ่คิดว่าสิในชีวิตนี้สิได้เห็นตอนแรกข้าพเจ้าก็เคยได้ยินคําว่าสึนามิก็บ่ได้สนใจว่าสึนามิแม่นหยังแปลว่าหยังอันนี้คำนี้มันมาจากว่าคำซับซับนี่ซื้อนี่มาจากญี่ปุ่นเพราะสมัยนั้นญี่ปุ่นนะก่อนหลายร้อยปีพันปีมาหรือจังใดนี่แหละตามที่ข้าพเจ้าเคยอ่านน้อยนึงบอกว่ามันซับนี่มันมาจากญี่ปุ่นว่าซั่นเด้
เราเลยใส่มาแล้วเพราะว่าแถวนั้นเขาเกิดขึ้นก่อนเมื่อมีสึนามินะมันผู้ใดรับประกันได้ว่าสิบ่เกิดขึ้นอีกและแผ่นดินไหวไผสิรับประกันได้มันบ่มีเพิ่นบ่ได้มาบอกเจ้าได้ว่าค่อยๆสิละอันแผ่นดินค่อยสิไหวเด้อบ่มีผู้ใดบอกเด้น้ําอันนี้แหละพวกทานอีก9ปี400เขื่อนพวกทานคิดเอาเองบวกลบคูณหารว่าเขาสิไปยองกันอยู่ใส่เขื่อนน่ะแล้วประชาชนสิไปอยู่ใส่ดินดอนต้นหญ้าของประชาชนนี่นะที่เคยมีมาเฮ็ดไห่เฮ็ดน้ํามันก็สิจบกันไปเลยอันนี้แหละเขาบังคับให้พวกทานน่ะเป็นอพยพทางอ้อมเสื้อหรือบ่เสื้อพวกทานก็ค่อยเบิ่งออกก็แล้วกันเมื่อได้ฟังจังซี่แล้วพวกทานเอาไปคิดถ้าพวกทานประชาชนยังยอมให้เขาเฮ็ดอีกแล้วก็แสดงว่าเฮาก็ซอยอย่างพวกทานบ่ได้เลยเฮาพยายามเอาข้อมูลต่างๆที่เขากำลังวางแผนเอาออกมาเฮ็ดให้พวกทานได้ฮู้ถ้าสิ่งนึงที่จะเปลี่ยนได้ก็คือเปลี่ยนการปกครองให้มีหลายระบอบกระเท่านั้นจบถ้าบ่เฮ็ดพวกทานก็ล้อให้เคลื่อนแตกเท่านั้นแหละมันบ่แม่นว่าพวกทานเฮ็ดให้มันแตกเด้ดินฟ้าอากาศหรือว่าการที่ว่าสร้างเคลื่อนหลายนะบ่มีมาตรฐานดีบ่ดีมาตรฐานหลายกว่าซ้ําสิทําลายพวกทานมาตรการการสร้างเครื่องที่บ่มีคุณภาพจะทําลายจะฆ่าพวกทานโดยที่บ่มีพวกทานบ่มีความซอยหยังบ่ได้เลยอันนี้อยากจะฝากบอกให้พวกทานเข้าใจขอขอบใจวอนอํามีแผงบอหรือว่าสิต่อขอเสริมขอเสริมตัวนี้เพราะว่าพี่น้องแล้วเพิ่นว่าถ้ามีอันการอันเฮ็ดนี่นะอันการสร้างสาพัฒนาประเทศนี่นะดีกว่านี้หั่นน่ะมีบ่เพิ่นถามคืออยู่ประเทศท่านอยู่หั่นเขาเจ้าพัฒนาแบบใดถ้าบ่เฮ็ดแบบภาครัฐเฮ็ดนี่นะมีเลยพี่น้องมีหลายอย่างเพราะว่าอันสหประชาชาติเพิ่นก็ได้แนะนำคณะทีมงานมาจากสปป.ลาวที่ว่าพวกเสริมไซกรมสิทธิ์มาฮับเอาจากสหประชาชาติก็คือการพัฒนาแบบยืนยงการพัฒนาแบบยืนยงนี่นะพี่น้องเพิ่นให้สอนให้สิทธิ์สอนและก็อบรมเกี่ยวกับเรื่องสิทธิมนุษย์การที่ว่าเอาตัวเองให้มีอาชีพให้มีการศึกษาพอเพียงที่ว่าให้ซอยตัวเองซะก่อนอันนี้พื้นฐานของความเป็นคนนี่นะการเป็นอยู่โดยที่ว่าบ่ติดหนี้ยืมสินที่ว่าบ่อันบ่อันเมียก็บ่เฮ็ดแบบคือภาครัฐนี่นะหารวยทั้งรัฐนี่นะพี่น้องเพิ่นบอกว่าให้สอนพี่น้องเราอยู่ในประเทศนะและก็มีเงินจุนเจือมีทุกสิ่งทุกอย่างที่แบบอำนวยความสะดวกให้พี่น้องเราทุกคนได้มีอาชีพเวียกเฮ็ดงานทําแต่ว่าภาครัฐบ่ได้จังซั่นเด้ภาครัฐอยากรวยทางรัฐก็คือว่าสร้างเขื่อนนี้ขึ้นมาแต่ว่ามันก็มีหนทางที่ว่ายุติเรื่องการสร้างเขื่อนเพราะว่าในโลกของประชาธิปไตยนี่เพิ่นหันเปลี่ยนมาใช้ทิศทางพัดลม wind turbine และก็เพิ่นใช้ solar system เด้พี่น้องอันแสงพระอาทิตย์เด้ซึ่งว่าอยู่ในประเทศลาวกันไส้ของไทยของญี่ปุ่นของเกาหลีใต้ปัจจุบันนี้เริ่มไส้กันแล้วพี่น้องลาวถ้าว่าเป็นไปได้แต่ละเฮือนน่ะบ่ต้องไปไส้อันไฟฟ้าของภาครัฐนะซื้ออันแผ่นโซลาร์ซิสเต็มนะมาติดไว้หลังคานะเพราะประเทศลาวเฮาน่ะมันมีแสงพระอาทิตย์นั้นหลายและแนะนำให้ทุกคนนะหันทิศทางเปลี่ยนจากการใช้ไฟฟ้าของภาครัฐนี่นะเพราะว่าภาครัฐบ่ได้ซอยให้ประชาชนลาวอยู่ดีกินดีภาครัฐเฮ็ดแต่สิ่งที่มาทําลายประชาชนลาวแล้วถ้าว่าภาครัฐน่ะอยากแก้ไขการพัฒนานี่นะเริ่มต้นพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เริ่มต้นสร้างเวียกเฮ็ดงานทําให้ประชาชนลาวอยู่ในประเทศโดยที่ว่าบ่จําเป็นออกจากนอกประเทศเอาไปเฮ็ดเวียกอยู่นอกประเทศการที่ว่าภาครัฐอยาก
สร้างสาพัฒนาประเทศต้องหันวัยหน้าเข้าหาเกษตรกรคนเรามีพื้นฐานปลูกฝังเลี้ยงสัตว์อยู่แล้วตั้งแต่ดึกดำบรรพ์คนเราเฮาถนัดและก็เสี่ยวซานที่สุดเลยตู้สี่ตู้สาเพิ่นบ่จำเป็นจะต้องมีการศึกษาสูงแต่ว่าเพิ่นเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ได้เพิ่นปลูกฝังเพิ่นปลูกข้าวเฮ็ดไร่เฮ็ดนาจนเลี้ยงคนเรามาถึงสมือนี่ก็แม่นปู่ย่าตาทวดนั่นแหละอันนี้ภาครัฐควรหันหน้ามาใส่ให้คนลาวเฮานะมีเวียกเฮ็ดงานทําการปลูกฝังก็ให้ประชาชนลาวได้เป็นเจ้าของแล้วภาครัฐนั่นแต่งตั้งคนที่การค้าตั้งประเทศมีสติปัญญาบ่พวกปอทั้งหลายพวกดอรอที่ว่านั่งอยู่ในสภาหนะเอิ้นตัวเองอยู่ตลอดเวลาหนะมีบ่ปัญญานั่นเว้านำสหรัฐอเมริกาให้เพิ่นเมตตาและก็ซื้อเอาสินค้าจากคนลาวโดยเฉพาะห้ามส่งของเจ็ดส่งของแก้วส่งออกมายาสุเฮ็ดคือผ่านมานี่ก็คือว่าให้ประชาชนลาวนะเป็นขี้ข้าต่างชาติแล้วให้เจ๊กให้แก้วไปปลูกฝังอยู่ในประเทศลาวแล้วพัดว่าบัดได้ผลผลิตออกมาพัดว่าของเจ๊กของแก้วอันนี้มันคือการทำลายชาติทำลายประชาชนลาวต้องให้ประชาชนลาวนั่นเป็นเจ้าของธุรกิจตัวเองแล้วส่งสินค้าออกไปภาครัฐต้องเป็นนายหน้าแทนประชาชนลาวแล้วให้คนลาวหอนได้รับกำไรบ่แม่นภาครัฐสิเอาแต่กำไรและประชาชนลาวเฮาบ่มีหยังคือผ่านมานี่ภาครัฐต้องอำนวยความสะดวกและให้โอกาสคนลาวหั่นน่ะได้เฮ็ดธุรกิจเป็นของตัวเองได้ผลผลิตที่มันมาตรฐานได้มาตรฐานแล้วส่งออกว่าผลผลิตจากประเทศลาวอันนี้มันสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อให้คนลาวอยู่ในประเทศนั้นมีเวียกเฮ็ดงานทําขอขอบใจมานี้เจ้าขอบใจหลายๆแม่นแล้วเมื่อกี้เขาน้องนุ่งเขาถามว่าหยังก็อลิซ่ามีหยังจะเพิ่มบ่เมื่อกี้คําถามอีกบังดวอนเพิ่นมาหยังว่าส่งเสริมเขาคําถามว่าอันนั้นมีอันทิศทางบ่ที่ว่าสิซอยให้พวกภาครัฐนี่เข้าใจว่าบ่จําเป็นที่จะสร้างเขื่อน400เขื่อนนี่นะอันนี้มันมีทางเดียวนี่ว่าสิพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองนะด้วยเขื่อนนี่บ่หั่นนะอันนี้เฮาบ่จําเป็นหั่นน่ะขอเข้าใจอลิซ่าเสื้อเลยมั้ยจะเพิ่มบ่หรือว่าโอเคละมีหยังจะเพิ่มอีกบ่ที่ว่าอยากนะเพิ่มหน่อยนึงเนาะคือว่าอันจําเป็นบ่ที่ว่าอันน่ะมีหนทางใดบ่เนาะอันเสริมวอนเนาะว่าสิให้อันน่ะไปทิศทางอันที่ว่าบ่อยากให้สร้างเขื่อนน่ะมันก็มีหลายเห็นแล้วพวกเพิ่นหักบ่เฮ็ดแม่นบ่ล่ะบ่แต่อึดตายยากอันหาวิธีออกคะนะแม่นแล้วมีทางออกมันต้องมีทางเข้าบ่แต่อึดตายยากเซาสร้างเขื่อนหั่นแล้วก็แล้วก็คืออันน่ะวอนแนะนําหั่นแหละบ่ใช่แล้วเป็นผลกระทบต่ออันนั้นมนุษย์ทนะก็ใส่แสงอาทิตย์ใส่อันนั้นน่ะวินชาวบ้านคืออันนั้นบ่ต้องมาหั่นแหละอันนั้นแหละทางออกบ่ให้อันนั้นที่ว่าสร้างเขื่อนหลายนะอันนี้แหละคืออันน่ะวอนแนะนำมาหั่นหนทางออกดีที่สุดแล้วมันก็บ่เป็นภัยต่ออันนั้นประชาชนลาวอีกเจ้าเขื่อนไฟฟ้ามาใช้ไฟฟ้าจริงไหนถ้าประชาชนบางคนก็ต่ออันนี้อย่างสายไฟมันบ่ลงดินนะคะเจ้าเอิ้นสายดินบ่ก็ฟ้าพาลงมาเฮือนท่านซะแจ้งสิหั่นนะเพราะว่าบ้านทางมันฝนตกไฟฟ้ามันแห้งมันฟ้าพาหลายนะมาซั่นซะคณะคนนั้นไปใกล้เสาไฟฟ้าคันยามน้ําอันน่ะคันยามน้ําขึ้นยามน้ําอันนี้ก็ไฟฟ้าสดตายซะจังซี่น่ะมันระบบมีความปลอดภัยเห็นน่ะเป็นหยังจักคือบ่มาอันไซแนวโตที่ว่ามันปลอดภัยนี่ดีก่อนอันนี้แหละคือการที่ว่าแนะนําให้ที่ว่าอันน่ะบ่อยากให้สร้างเขื่อนมันหาวิธีออกอันน่ะหลายแนวอันสั้นว่าประชาชน6ล้านน่ะนะอันสิบริหารประเทศอันเลี้ยงประชาชนทอหันหั่นน่ะอันพวกทานขายทรัพยากรหั่นน่ะบ่แม่นมันไปปลุกเฮือนค้ำให้ประชาชนหั่นได้
บัดทุกคนแล้วปะคันพวกทานบ่เอายัดใส่ถุงแล้วเอามาอันน่ะใส่แบงค์อยู่ต่างประเทศธนาคารต่างประเทศพี่ล่ะแล้วเงินช่วยเหลือของต่างประเทศไปหั่นนะคันพวกทานอันน่ะเอาใจใส่ช่วยประชาชนหั่นนะมันบ่ไตอึดตั้งแต่ทางออกแต่ว่าปัญหามันมีอยู่ว่าระบบของพวกทานมันเป็นระบบส่อโกงมันก็เลยช่วยประชาชนบ่ได้และช่วยแก้ปัญหาเนี่ยแล้ววิธีทางออกที่ว่าอันนั้นนั่นหันเฮาอธิบายมาแล้วมีแต่ทางที่ดีล่ะยุติท้องหันแหละมันบ่แต่อึดแต่อยากวิธีทางอันสมาชิหาทางออกให้ประเทศเนี่ยอู้มีบักหลายๆคันจะเปลี่ยนเป็นระบบประชาธิปไตยน่ะก็จําเป็นบ่จําเป็นที่สร้างเขื่อนเฮ็ดแนวอื่นใครก็สิเอาในทุนเข้ามาอันอยู่ในลาวหันวุ่นๆอยู่หันเห็นบ่บ่ว่าจะบึงท่าหลวงบ่ว่าจะเป็นอีหยังสารพัดอึกคือคือโคมใครก่อนจะช่วยเอาในทุนเข้ามาหั่นตั่วประชาชนผู้รับกรรมก็คือประชาชนมันบ่ได้แต่อึดแต่อยากอันสิว่าสิหาทางออกให้อนาประเทศอานาสิหาทางออกให้อนันประชาชนอนาพ้นทุกข์ประชาชนพ้นด้อยพัฒนาหั่นปี2030นี่มันสิทันบ่ย่านบ่ทันดอกยื่นไปอีกและเบิ่งจงนี่สังเกตเบิ่งอยู่นี่เอาขอบใจมณีศิลป์เจ้าขอบใจหลายๆแม่นแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมีทางออกมีทางแก้ไขแบบว้อนว่าแหละเสริมไซก็ไปเอามาแล้วเด้ จาก United Nations เด้พัฒนาทั่วโลกก็ไปเอามาแล้วเด้การพัฒนายิ่งยงว่าด้วยอย่างว่าด้วยให้การศึกษายกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนและไปที่อย่างอีกส่งเสริมไหมพวกทานผู้บอกกับต่างประเทศนะคนยุโรปนี่นะคนอเมริกานะข้าพเจ้าก็จะบ่เว้ายุโรปเพราะว่าข้าพเจ้าบ่ได้อยู่หั่นบ่ให้อ้ายเฉพาะอเมริกานี่นะคันทางรัฐบาลนี่นะส่งเสริมให้มีวีซ่าอาชีพแบบตักเครื่องนี่นะแม่นบ่วอนอยู่อเมริกานะเสื้อผ้าเขาจะมีทุกรุ่นเลยบ่ปีนึงเขาจะมี4รุ่นปีเสื้อซัมเมอร์สุดยามฮ้อนยามฮ้อนแล้วก็เนี่ยฟออีกแล้วก็สปริงแล้วยามดอกไม้ปงหรือฟอก็ยามดอกไม้อันใบไม้ลนแล้วก็ดอกไม้ปงแล้วก็ยามหนาวเขาเจ้าเปลี่ยนเด้เสื้อผ้าเขามีสไตล์ปีนี้เป็นสไตล์นี้ปีนี้เป็นสไตล์นี้เด้ส่งเสริมกันติเรื่องพวกนี้ก็ได้คือกันแล้วผู้ใดเฮียนลูกหลานผู้ใดเฮียนหนังสือเก่งๆหั่นนะเรื่องคอมพิวเตอร์อย่างก็ส่งเสริมลูกหลานให้เขาเจ้าได้มีโอกาสพวกทานพวกของ Microsoft นะขอยกตัวอย่างให้ฟังมีคนอินเดียนะหลายที่สุดในหั่นเพราะว่าหยังเมื่อเขาเจ้าคู่ว่าคนของเขาเจ้าอ่ะนะมีความสามารถและเก่งในด้านเทคโนโลยีนี่นะเขาส่งเสริมกันและไปอินพวกอินเดียนะเขาเจ้าเหตุการณ์อยู่ Microsoft นี่หลายที่สุดเลยอันนั้นแหละพวกทานมันมีหลายอาชีพขึ้นมาเฮ็ดปลูกฝังก็เฮ็ดแม่ขายนอกประเทศก็ได้อาหารพวกเขาก็กินอยู่แล้วเข้าเบยนะพวกเขาบ่กินหักไม้มีหยังคือกันมันก็เป็นระดูระดูอันนั้นแหละมันส่งเสริมได้มันมีวิธีแต่เพียงแต่ว่าทางรัฐบาลพรรครัฐทงไฮทงนานี่พวกปออญอท่อนี่ครับพระเจ้าบอกต้องการที่อยากจะส่งเสริมประชาชนเขาต้องการไล่พวกทานออกจากที่ดินที่ดินดอนตอนหยาที่ว่าเคยครั้งนึงได้เป็นมูลมังมรดกของพวกทานแล้วเขาสิเอาไปขายให้พวกเจ็กเขาสิเอามาเฮ็ดหยังฮู้บ่เอามาเฮ็ดเขื่อน400เขื่อนอีก9ปีขอให้พวกทานไปศึกษาเบิ่งอันนี้ข้อมูลที่เขาได้มาลองเบิ่งดูว่าสิเป็นพวกทานคิดว่าจังไดเขาอยากไล่พวกทานออกจากประเทศไอ้ได้เป็นอพยพอันนี้มันจะเกิดขึ้นแล้วอีก9ปีข้างหน้าขอขอบใจวอนเดี๋ยวได้อินฟอร์เมชั่นนี่มาดีหลายไอ้พวกเฮากันเลยมาโอเคเชิญเลยวอนเดี๋ยวก็แฮมขอขอบใจมีส่งอันพี่น้องเราเฮาเพิ่นเขียนเข้ามาเนาะเพิ่นว่าถามได้เพิ่นว่าท่านนึงเพิ่นถามว่าเป็นไปได้บ่เทียบใส่กันว่าประเทศอเมริกานะมีพลเมืองหลายแต่ว่าถ้าว่ามันเป็นไปได้นี่นะเทียบให้ได้ว่าประเทศลาวนี่ใหญ่ซําใดอยากว่าให้พี่น้องฟังเนาะพี่น้องประเทศอเมริกามี50รัฐแล้วพลเมืองเพิ่นก็หลาย300กว่า300กว่าล้าน30040กว่าล้านนี่แหละ347ล้านเนาะเทือนเบิ่งเทื่อแล้วนี่แต่ว่า
ประเทศเราเฮามีต่ำกว่า7ล้านเอ้ามีสัก7ล้านแล้วเมืองนิวยอร์กซิตี้น่ะพี่น้อง8ล้าน4แสน19พันคนเดียวนี้ปัจจุบันนี้มันเมืองเดียวนี่นะพี่น้องใหญ่กว่าประเทศลาวอยากให้พี่น้องเข้าใจว่าการพัฒนานี่นะสำหรับอเมริกาบ่มีปัญหาประเทศลาวเจริญไวที่สุดเลยเพราะว่าซ้ำเมืองเดียวถ้าว่าให้อเมริกาพัฒนาอันนี้ความเปรียบเทียบเด้อพี่น้องเด้อพอถามเข้ามาแล้วอีกคำถามหนึ่งอันนาโอเคบอกกับคำถามนี้มีอย่างเพิ่มเติมบ่ก่อนสิไปคำถามหน้าโอเคแล้วพี่น้องท่านหนึ่งพันมาเดี๋ยวนี้อยู่ปากสันมีบริษัทของอเมริกาเข้าไปซึ่งพันว่าพันหวังสิได้เหตุการณ์อยู่ในนั้นคือว่า General Electric พันว่าเข้าไปแล้วนี่นะและเขาเจ้าก็มีการเทรนนิ่งแล้วบางบอดบางจำนวนบางภาคส่วนอันนี้คือการความหวังให้พี่น้องเราอยู่ในประเทศพี่น้องท่านว่าท่านใดหู้จักนี่ไรเรื่องนี้เพิ่มเติมนะกรุณาส่งให้พวกเขาหู้จักนำแดแต่ว่าเขาได้เข้าไปเบิ่งหันมันแม่นคมพันว่าอีหลีพันว่า General Electric นี่พันเริ่มเข้าไปประเทศแล้วพันสิไปสร้างโรงงานอยู่พุ่นอยู่ปากสันนั่นเขาน่าก็หวังว่าคนลาวเขาจะได้เหตุการณ์ยูฮันอิลีเพราะว่าพี่น้องลาวเขาบอกว่าผ่านมานี่นะบริษัทเจ๊กบริษัทแก้วนะเขานำมาค้นเขามา 85% พุ่นนะอยู่ในลาวขนาดเดียวนี่นะเต็มแต่คนเจ๊กคนแก้วพี่น้องพันบอกว่า2ล้านครึ่งแล้วแม่คนแก้วอยู่ในประเทศลาวและคนเจ๊กหันล้าน5แสนคนแล้วเพิ่นว่าคนอันนั้นเจ๊กอยู่ในประเทศลาวนั่นและเพิ่นว่ามีบริษัทเดียวนี่แหละที่เป็นของอเมริกาปัจจุบันนี้และหวังว่าจะเป็นคนลาวอันน่ะส่วนหลายแม่นอันนี้นี่เห็นดีนะเพิ่นไหนเพราะว่าคนลาวเขาอยู่นอกประเทศพี่จ้าบ่เมื่อเบียดคนลาวอีหลีคนลาวเขาพี่น้องลาวเขาอยู่ในประเทศนะคนลาวเขาอยู่นอกประเทศพี่มีอยู่มีกินมีครบถ้วนมาแล้วว่าจำเป็นสิเมื่อเบียดพี่น้องลาวอยู่ในประเทศอันนี้ก็ให้ความหวังพี่น้องลาวอยู่ในประเทศเด้อว่าดีใจนำและก็อยากให้พี่น้องลาวอยู่ในประเทศนั้นมีความมั่นใจเพราะว่าอเมริกาเพิ่นบ่เคยเบียดไดเพิ่นจะสร้างโอกาสให้เฮาได้เฮ็ดเวียกกับงานทำนะเพราะว่าแม่เฮามาอยู่นอกประเทศพี่เฮาก็3คนเฮานั่งนำกันนี่ก็แม่นอยู่ประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วเฮาก็มีอยู่มีกินมีโอกาสได้ทำได้เฮียนได้มีการศึกษาและมีอาชีพที่ดีแล้วไปเฮ็ดการเฮ็ดงานก็แม่นว่ามีความสุขสบายดีแล้วขอขอบใจมานี้อลิซาเจ้าขอบใจหลายโอเคจังได๋เฮาก็สิขอไปก่อนใกล้รายการของเฮาก็สิบ่โดดเหลือเวลาบ่โดดแล้วเฮาก็สิไปโตนั่นแล้วก็ปิดท้ายด้วยโควิดเลยเนาะว่าจังได๋ก็บ่โอเคได้ๆปิดท้ายด้วยโควิดเลยโอเคอันนี้อยากแจ้งประชาสัมพันธ์อันนี้เกี่ยวกับเรื่องอันตกเอาขึ้นได้เป็นตัว USA Embassy เวียงจันทน์นะครับโอเคฮะนะรูปตัวนี้นี่นะอยากจะบอกให้เอามาเฝ้าอีกขอย้อนหลังกลับไปหาอลิซาน้อยนึงเกี่ยวกับเรื่องการซอยเหลือเมื่อกี้อลิตอมก่อนหน้านี้อลิซาได้เมนชั่นออกมาได้ว่าออกมาว่าเกี่ยวกับว่าคนลาวมาอเมริกานะบ่สบายก็ยังถูกด้วยการปิ่นตัวนะอยากจะขอฝากอันนี้บ่เป็นเฮาอกติเด้อพ่อแม่พี่น้องเงินการปิ่นตัวที่ว่าทั้งรัฐบาลเขาปิ่นตัวนะเขาซอยให้นะมันเป็นเงินที่พวกเฮาได้เสียภาษีไปแต่เฮาก็บ่ได้ว่าหยังดอกเฮาก็ถือว่าเป็นเงินที่เฮาซอยเหลือสังคมแบบเดียวกับสหรัฐอเมริกาได้ซอยเหลืออันนั้นก็แบบให้พวกท่านได้ฮู้นั้นมันนี่มาแล้วมันนี่มาเฮามายกตัวนี้เข้าไปเป็นอย่างไฟมันอันนั้นโอเคขอบใจบอลโอเคอันนี้มาตัวนี้ตัวรูปตัวนี้มันโอเค thank you บอลว่าไปเลยรถก็ได้มานี้เพราะว่าเอาแต่อันนั้นภาพออกบ่ได้เปิดเสียงอันนี้จากออกจากฮาวายแม่นบ่ตัวคลิปตัวนี้แม่นบ่ตัวที่ว่าเขาเจ้าคนอยู่นี่นะบอลแม่นบ่ตัวที่ว่าในรูปอ่ะนะโอเคแม่นละโอเคกองทัพสหรัฐอ่ะฮะของอ่ะฮะข้าพเจ้าจะขออ่านน้อยนึงที่ไหนมีเขียนมาอันนี้มา
Facebook ของ US Embassy เวียงจันทน์เพิ่นเขียนบอกว่าตอนนี้กระทรวงป้องกันประเทศสหรัฐอเมริกาได้แพ็คเครื่องซอยเหลือโควิด19เพื่อส่งมาสปป.ลาวเด้อเครื่องช่วยเหลือโควิด19มูลค่า71,000ดอลลาร์สหรัฐได้โหลดขึ้นยนต์ Boeing 47จากฮาวายขนส่งมายังสปป.ลาวเพื่อช่วยเหลือสปป.ลาวในการติดตามและควบคุมการแพร่ระบาดของพยาธิโควิด19โอเคนี่พ่อแม่พี่น้องแล้วมอนก็ได้ใส่เบิ่งกับจนโหลดเข้าไปเพื่อจะเอาไปซอยประชาชนลาวอันนี้อยากจะบอกให้คนลาวที่ว่ายังบ่เข้าใจยังมีตั้งคำถามว่าอเมริกาซอยหยังมาเด้อันนี้เป็นข้อมูลที่เฮาจะเอามาให้พวกท่านฟังแล้วว่าพวกเฮานี่ซอยหยังเด้อันนี้แหละเงินการซอยเหลือจากสหรัฐอเมริกาที่พวกเฮาได้เสียภาษีไปและหลายครั้งพวกเฮาก็ได้เว้ากันมาแล้วเพราะว่าอลิซาก็เคยได้เว้าวอนก็เคยได้เว้ามาเกี่ยวกับเรื่องภาษีนี่เฮาก็บ่ได้เฮาก็บ่แม่นแต่ซอยแต่อเมริกาซอยแต่ลาวเขาเจ้าก็ซอยทั่วโลกเหมือนคือกันซําพวกทานฮู้บ่เงินภาษีนะพวกเฮาเสียไปนะพวกเฮาบ่เสียดายเด้พ่อแม่พี่น้องเพราะว่าหยังพอเฮาฮู้ว่าเงินที่เฮาเสียไปนะเอาไปซอยเหลือประชาชนบ่ว่าในประเทศและนอกประเทศทั่วโลกหมดเลยบ่ว่าประเทศใดแล้วเฮาก็ภูมิใจอีกแล้วถ้าพวกท่านยังผู้ใดก็ตามยังบ่เข้าใจขอให้ติดตาม Facebook ของ US Embassy เวียงจันทน์เพิ่นจะลงข้อมูลอยู่หั่นหัดในนั้นหมดเลยอันนี้ก็หาก็ออกมา20ชั่วโมง20ชั่วโมงก็ยังบ่ฮอดมื้อซ้ำสำหรับข้าพเจ้าที่เป็นลาวอเมริกันนี่นะภูมิใจดีใจแล้วจะอยากจะบอกให้ฟังอีกสักหนึ่งแมนพวกเขาเป็นเสื้อซาดลาวแต่สัญชาติอเมริกาพวกเขากับภูมิใจที่อยากจะซอยซาดของเขาด้วยกันอยากให้ลูกหลานน้องนุ่งของเขาได้เจริญได้เห็นแต่สิ่งดีๆจบๆงามๆให้เท่าเทียมกับประเทศอื่นว่าด้วยการปกครองแล้วค่ะหากมีการปกครองหลายระบอบนะมันก็ซอยกันได้เลยมันก็ซอยกันบ่แม่นทบเถียงกันดอกแสดงความคิดความเห็นว่าฝ่ายเจ้าเฮ็ดบ่ดีฝ่ายข่อยเฮ็ดจังได๋มันก็เปรียบเทียบกันได้อันนี้แหละคือว่าการมีคันว่าระบบคอมมิวนิสต์นี่ดีก็เป็นอย่างมิแต่แค่หาประเทศที่เหลือในโลกนี้เท่านั้นถ้าว่าเลยโลกนี้ที่ว่าประเทศที่ขึ้นกับ United Nations 193ประเทศแล้ว180ปลายมันไปเฮียอยู่ไสซะน่ะเป็นอย่างเขาคนนิยมประชาธิปไตยอันนี้แหละพวกท่านมันขึ้นน้ำการปกครองต้องมีการเปลี่ยนระบอบแล้วเฮาก็พยายามอยากจะบอกพวกท่านเบื้องการที่ซอยเหลือพวกทหารเขาเจ้าสิบมิตรบากข่อยประจากประเทศได้ขั้นมาเป็นการซอยเหลือแล้วมันก็จะเป็นการซอยเหลือให้ประเทศที่ทุกข์ยากเขาเจ้าซอยเหลืออีหลีให้หมดทุ่งนั่นกับทุ่งอเมริกาอันนี้ US ลาวอเมริกาลาวคือในอย่างโควิด19 support ก็เขียนอยู่ในหันได้ในหูเพิ่นก็อยู่หันเด้อันนี้พวกเขาอยากให้พวกท่านเข้าใจเฮามาเว้าเรื่องโควิดตอนนี้ยังมีปัญหาอยู่ในแผ่นดินลาวเมื่อมีปัญหาในแผ่นดินลาวแล้วประเทศอื่นๆโดยเฉพาะอเมริกาก็ได้เข้าไปซอยให้ความซอยเหลือกับคนลาวประเทศลาวบนน่ะเพิ่นได้ปล่อยปลากันแบบที่ว่าวอนคณะ GE เข้าไปได้เข้าไปในหันก็ดีใจน้ําก็หวังว่าการคัดเลือกสิมีแต่คนมีลาวบ่แม่นเอาเจ๊กกับแก้วเข้าไปเฮ็ดแล้วถิ่มคนลาวเฮาก็สิมาเบิ่งตัวนี้คือกันขอบใจอลิซาว่าจังได๋เซินเลยอลิซากับเซินต่อเลยขอบใจอันนั้นมื้อนี้อันน่ะก็แม่นหั่นแหละคันว่าอันนั้นอเมริกาเขาเอาไปอันน่ะนั่นอยู่ประเทศลาวเฮาว่าซั่นซะกับคนลาวเฮาก็ได้มีลามีการคั่นหากว่าฮู้จักโรงงานคือบอนเว้ามาเสริมตัวหน่อยนึงเนาะอันคนอยู่นอกประเทศอันคนสหรัฐอเมริกานี่เขาบ่ไปดอกคั่นถามว่าจีนเอาเข้ามาหั่นแม่นเขาคนเขาเข้ามาแล้วเขาก็บอกว่าคนลาวบ่มีคุณภาพแม่นบ่ล่ะเจ้าก็บ่ได้เหตุการณ์แม่นบ่ถ้าว่าสหรัฐเอาไปนี่เขาเทรนนิ่งเอาคนลาวหั่นมาเฮ็ดแม่นบ่
เฮาเฮาสิสมเทียบจังซี่ล่ะเขาเทรนนิ่งเอาคนอยู่ประเทศลาวแหละมาเฮ็ดน่ะบ่เป็นเขาก็สอนให้เพราะว่าเขาอยากให้เจ้ามีเวียกเฮ็ดงานทำให้เข้าใจว่าจังซี่เด้อพี่น้องสำหรับเสริมวอนหน่อยนึงเนาะตัวนี้และสำหรับตัวนี้น่ะผู้ใดมักโจมตีสหรัฐอเมริกาให้เศร้าซะอันว่าปฏิการนะกับอันนั้นอันอีหยังก็อันเพลงทุ่งซาดอันน่ะให้เศร้าซะเพราะว่าเจ้าก็เบิ่งอยู่ติอันสหรัฐอเมริกานะบ่แม่นเฮาพร้อมค่ะเจ้าเด้ออันพี่น้องทางบ้านเฮาเว้าอยู่ในความกันซั่นซะเนาะอันนี้เฮาจะเว้าอยู่ในความเป็นธรรมเฮาบ่ได้พร้อมทางประเทศนั่นเฮาบ่ได้พร้อมประเทศนี้เฮาเว้าอยู่ในระวางความเป็นธรรมใครเป็นผู้ก่อเหตุใครเป็นผู้แก้มันส่วนหลายประเทศประชาธิปไตยนี่มันก็แก้ช่วยกันเบิดว่าซั่นซะประเทศใหญ่ช่วยประเทศน้อยว่าซั่นซะสหรัฐนี่ช่วยไปเบิดอันนี้เขาเอิ้นว่าประเทศเจริญอันมีบางคนยังว่าอันนี้เฮาบ่ได้เว้าอันน่ะดูถูกประเทศลาวได้มีบางคนยังบ่เข้าใจว่าประเทศลาวเจริญแล้วว่าซั่นคันว่าเจริญแล้วหั่นน่ะคือมาได้รับการช่วยเหลือจากประเทศอื่นให้เจ้าเข้าใจไว้จังซี่คันน่ะว่าประเทศเจ้าเจริญแล้วหั่นน่ะเจ้าต้องไปช่วยประเทศอ้อมข้างประชาชนอันน่ะเจ้าต้องอันน่ะมีเสมอภาคว่าซั่นซะอันนั้นเขาจังเอิ้นว่าอันนั้นน่ะเจริญแล้วยกตัวอย่างคือบอนเฮาอยู่นี่แหละสหรัฐอเมริกาแคนาดาอันแถวอันน่ะประเทศอันน่ะประชาธิปไตยนี่ล่ะคนทุกข์เขาก็มีให้อันนั้นนั่นว่าซั่นซะคนทุกข์เขาก็ให้มีบอนพึ่งว่าซั่นซะมีบอนแก้ไขว่าซั่นซะนั่นคือกะเขาเจ้าระบบอันน่ะบริหารเพื่อประชาชนว่าซั่นซะหาทางออกให้ประชาชนได้ว่าซั่นซะอยู่ในความยุติธรรมบ่ลิ้นพรรคลิ้นพวกว่าซั่นซะคำว่ากฎหมายก็เป็นกฎหมายว่าซั่นซะบ่แม่นว่าเจ้าอันนั้นผู้มีอำนาจสิอยู่เหนือกฎหมายว่าซั่นซะบ่แม่นระบบสอบโกงว่าซั่นซะคันเฮ็ดผิดเขาก็เอาเขาคุกเขาก็ปรับใหม่เขาเอาเขาคุกไทยออกมาขึ้นศาลกันเอาอันนั้นเอาแต่อันนั้นเคสของใครของมันสุดแล้วว่าซั่นซะและตัวนี้เฮาสิมาสังเกตว่าอันนั้นคือสหรัฐเขาเจ้าไปซวยนี่แหละเขาเจ้าซวยด้วยด้านมนุษยธรรมเฮาสิว่าจังซี่แหละข้าเจ้าสวยข้าเจ้าบ่ได้หวังสิ่งตอบแทนข้าเจ้าสวยข้าบ่ได้ว่าอันนั้นข่อยไปสวยนี่ข้าต้องให้ประชาชนทางประเทศนักวิชาการข้อยไปขุดค้นบ่อแฮเด้อเอาบ่อแฮบ่อนใดมาจำเอาอันน่ะป่าไม้บ่อนใดมาจำบ่ได้ยินแม่นบ่ซุมเจ้าว่าบ่แม่นข้าน่ะให้ประเทศอื่นเขามาแม่โอ้ยประเทศนั้นเขามาอันนั้นเบิ่งแล้วได้สัมปทานได้ได้เอาอันนั้นบ่อแฮไปห้องฮับได้ได้เอาอันนั้นบ่อทองไปห้องฮับได้บ่อเกลือไปห้องฮับได้บ่อสังกะสีบ่ออีหยังก็แล้วแต่ห้องฮับแม่นบ่ล่ะกันแบบอันประเทศอันนั้นอื่นพม่าแม่นบ่สําหรับประเทศประชาธิปไตยเขาซวยแล้วก็ซวยไปเจ้าฮู้ว่าประเทศอันเจ้าด้อยพัฒนาเขาอยากยกระดับประเทศเจ้าให้มันได้ดีขึ้นเข้าใจละว่าบัดนี้น่ะสิว่าจังซี่แหละบางคนก็ยังว่าพวกเจ้าว่าซวยหยังก็ซวยแฮ่นเด้ซั่นน่ะก็เงินตัดภาษีพวกเฮาแหละอันนั้นไปซวยอันนั้นแต่ละประเทศอันที่ว่าทุกอย่างน่ะเงินตัดภาษีจากคนอันน่ะสัญชาติอเมริกานี่แหละเหตุการณ์แล้วก็ตัดภาษีไปแล้วก็ไปซวยต่างประเทศน่ะมันก็เงินของพวกเฮานี่แหละพวกเหตุการณ์นี่แหละให้เข้าใจแด้พวกที่ปึกบ่เข้าใจน่ะสิว่าจังซี่แหละว่าเพียงหน่อยนึงเด้อพี่น้องเพราะว่าอธิบายมันบ่เข้าใจน่ะสิว่าจังซี่มาจังซี่ซะแล้วให้เข้าใจบัดนี้น่ะมาอธิบายนี่อธิบายเพื่อเข้าใจบ่แม่นให้เด้ออันนี้เว้าแข็งซื่อๆเพราะว่าย่านบ่ได้ยินบ่แม่นหยังดอกทางภาครัฐเพิ่นบ่ได้ยินได้เว้าแข็งอันนี้แล้วก็บ่แม่นว่าเว้าแข็งพวกเจ้ามาซวยออกหน้าออกตาบ่แม่นอธิบายให้ฟังซื่อๆให้เข้าใจพวกเฮาพอแล้วพวกเฮาอยู่พี่น่ะถึงว่าพวกเฮาทุกข์บ่พวกเฮาอันนั้นบ่มีการเฮ็ดบ่รัฐบาลก็เจ้าก็ซอยแม่นบ่แหละเงินตัดภาษีเอาไปซอยพวกท่านพวกเขาบ่ได้ว่าอีหยังเพราะว่าอันนั้นประเทศลาวก็เสื้อซากเฮาเองแม่นบ่พวกเฮาบ่ได้จําแนกว่าปฏิการเด้อคอมมิวนิสต์เด้อบ่ซวยมันเด้อให้มันตายอยู่หั่นแหละพวกเฮาบ่ได้ว่าจังซั่นแม่นบ่แหละมีแต่พวกท่านนั่นแหละว่าให้พวกเฮาน่ะพวกเฮามันบ่ได้ว่าอีหยังได้ให้เข้าใจกันว่าจังซี่ซะให้เข้าใจอันนี้น่ะท่านเว้าบ่เข้าใจกับบ่จักสิอธิบายแล้วเนาะสำหรับผู้มีอคติทางลบพะนะทางลบก็เป็นอย่างดอกฟังๆดนไปก็หักสิเข้าใจดอกเฮาเหตุผลมาเว้ากันเฮาบ่ได้เอาอันน่ะ
เขาบ่ได้อคติเขาเหตุผลความจริงใครเป็นผู้อันนั้นก็เหตุถ้าอันนั้นเมื่อมีผู้ก็เหตุมันก็บ่มีปัญหาแม่นบ่แหละเฮาก็บ่ได้ว่าเอาให้อันนั้นเขาดอกว่าซั่นซะจริงที่มันเกิดขึ้นมันก็แก้ปัญหาซอยกันส่วนหลายก็แม่นประเทศประชาธิปไตยพี่ละแม่นบ่ล่ะถ้ามันมีปัญหาอีหยังขึ้นมาก็ได้ก็คือเอาไปซอยแล้วพ่อแม่พี่น้องเอ้ยประชาชนลาวเอ้ยเรื่องสิไปฮอดล่ะเด้อจากสหรัฐอเมริกาขึ้นยนต์จากฮาวายแล้วเออสิประกาศให้ทางประเทศลาวหันฮู้วันอังคารฮอดวันที่22บ่กะว่าวันที่22นี่ล่ะฮอดนะทางสาธารณสุขคันจิมาฮับเอาล่ะไปช่วยประชาชนไปช่วยพ่อแม่พี่น้องลาวล่ะมันสิฮอดมือบ่ก็หันแล้วมันเบิ่นปวดกาฟินน่ะนอกจากว่าระบบสอโกงมันพากันลักเอาไปขายไปฮอดเมืองกับบ่ฮอดซะฮอดแขวงกับบ่ฮอดซะอันนั้นมันก็จบอยู่ข้างบนทันแหละเฮาสิว่าจังซี่แหละอ้าวคันพวกนั้นนั่นบ่มีปัญญาออกอะระหว่างประเทศมีติดหนี้มีหยังหลายน่ะพวกจะมาหาทางออกทางสหรัฐเขามีวิธีแก้ไขให้ถ้าสหรัฐเขาเจ้าอันนั้นแนะนำให้ปกป้องจังซั่นเด้อจังซี่นี่ประเทศลาวเพิ่นเดี๋ยวมันก็ฮุ้งตั่นล่ะวะแม่นบ่ระบบของเขาเจ้าระบบเขาไปใส่ไปกันเจ้าที่ไปใส่ระบบอันยุ่งเหยิงอันระบบขับว่าใส่กันนอนกอดอันนั้นซบอยู่หันเน่าเหม็นอยู่หันกระดมอยู่หันก็ต้องออกจากหันน่ะจังไหนประเทศเจ้าสิพ้นโดยพัฒนาเม่นบ่ล่ะท่านเฮาสิว่าก็ได้บัดแย่งทางไปนะว่าโอ้ยมาพัฒนาอันนั้นๆประเทศจีนเขามาสัมปทานมานั้นมานี้มานี้อันโครงการเพิ่นฝันไปหันน่ะเบิ่งประชาชนหันทุกข์สิตายอันอยู่ชนบทน่ะผู้บ่มีข้าวอยู่ข้าวกินผู้อันนั้นน่ะแม่นอยู่อันเขามาพัฒนาอันเจริญทั้งเงินทั้งข้าวทงข้าวพุ่นจะสุดจ้าหลายเงินข้าวทงในทืนพุ่นมันบ่ได้ข้าวทงประชาชนสิบอกว่าจังซี่แหละเอาขอบใจมณีศิลป์เจ้าขอบใจหลายๆแม่นแล้วสำหรับพวกที่เหงือกเนี่ยก็ต้องเสียงดังจักหน่อยอลิซาก็แม่นหั่นแหละบ่ได้แม่นให้เด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าผู้เขาบ่เข้าใจเห็นนะว่าฉันจ้ะพี่พอดีเขาหูตึงกับมีพวกพวกที่เหงื่อกางแล้วก็เลยต้องเว้าดังมันสิได้เข้าไปในเข้าไปนะสิได้ยินแล้วพวกเขาส่งอย่างไปไม่วอนว่าจะได้จะเพิ่มเซิร์ฟเลยได้วอนเซิร์ฟเข้าใจเข้าใจมานี้เข้าใจลิซ่าพี่น้องเฮาเพิ่นก็เว้าเข้ามาเนาะเกี่ยวกับอันว่าเรื่องการช่วยเหลือนี่เพิ่นว่าคือบ่เห็นอันภาครัฐขาวโฆษณาอย่างจักอย่างเลยเพิ่นว่าคือจีนสิมาซอยอย่างนี้นะเพิ่นว่าอันโฆษณาไว้เป็น2อาทิตย์ทั้งล่วงหน้าได้ให้ประชาชนไปต้อนรับอันนี้นะพี่น้องการกระทําที่ว่าภาครัฐเฮ็ดนี่นะถ้าว่าจีนสิมีการช่วยเหลือหรือว่าอันเวียดนามสิมีการช่วยเหลือมาลาวหั่นนะภาครัฐจะต้องให้ประชาชนหรือว่านักเรียนนั้นเตรียมต้อนรับแล้วก็ให้อันน่ะแม่เขาเพิ่นว่าให้คึกคืนให้มวลซื่นเตรียมท่าพี่น้องไอ้น้องจีนไอ้น้องเวียดสิมาช่วยเหลือแต่ว่าประเทศสหรัฐอเมริกาประเทศสหรัฐอเมริกามาช่วยเหลือแต่ละเทื่อนี่ประชาชนบ่ฮู้เรื่องมาฟังแต่น้ำพวกเอ้ยดีละจังฮู้เรื่องว่าซั่นอันน่ะก็เลยว่าอยากให้พี่น้องลาวหันเข้าใจเนาะเพราะว่าพรรครัฐนั่นแม้แต่เพลงชาติอันเขาก็ยังบอกเลยเด้ว่าปฏิการจักบ่ให้จักรพรรดิอเมริกาอันนั้นนี่ก็มาฮุกคานซั่นวะหรือว่าเพิ่นก็บ่ให้พวกจักรพรรดิและพวกข้าทาสเข้ามารบกวนพรรครัฐหน้ามึนหน้าด้านไปฮอดไสสิให้ลูกหลานลาวหั่นนะด่าแต่จักรพรรดิอเมริกาอย่าสู้คิดได้ว่าอเมริกาบ่ฮู้จักภาษาลาวบ่ต้องคิดดอกพรรครัฐนั่นบ่มีอย่างอายเองในเมื่อยอมรับว่าการช่วยเหลือล่าเขาเจ้านี่นะมีคุณค่ามหาศาลพรรครัฐนั่นจนสั้นจนเส้นลูกหลานบอกว่าพรรครัฐนั่นจนสั้นจนเส้นอันนี้กับลูกหลานพรรครัฐคือกันเด้อที่เขียนมาบอกนี่นะหลานเองนี่กับลูกหลานพรรครัฐนี่แหละอยากบอกพวกนักสาวว่าพรรครัฐเองแหละจนโตสั้นบอกกันเส้นใหญ่ๆให้เอายาไฟเซอร์ให้เอาของอเมริกานี่มาซักให้สักก่อนยันตายบ่อยากซักของไอ้น้อง
จีนพัฒนาไอ้น้องเจ๊กคอมมิวนิสต์นะอันนี้แหละความที่ว่าการกระทําของภาครัฐนะพี่น้องเขาบ่ได้สนใจว่าความยุติธรรมเขาสนใจแต่ว่าเมื่อเหย้าสาวได้สาวเขาสิ้นเสมาใส่เขาสะก่อนแล้วลูกหลานเขาหันสะก่อนเขาจึงสิอันนั้นสบายแล้วประชาชนลาวเขาบ่ได้คิดเป็นห่วงนําเลยอันนี้คือการกระทําซั่วของภาครัฐพี่น้องลูกหลานเพิ่นบอกว่าเว้าให้ซ้ําให้คํานะครับซั่วภาครัฐซั่วนี่นะว่าซั่นเด้เพิ่นว่าเพราะว่าเหลือใจหลายเขากระทําให้คนลาวเฮานี่นะตกทุกข์ได้ยากแล้วเขาเมินเสยและความยุติธรรมเขาก็บ่มีประชาชนลาวหั่นน่ะหวังและก็มีแต่กั้งกบซ่องว่าปานใดอเมริกาเพิ่นสิมาช่วยเหลือทั้งยุโรปนะปานใดเพิ่นสิมาช่วยเหลือแก่นแท้น่ะเพิ่นไปอยู่ตลอดเพิ่นช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลาแต่ว่าภาครัฐเขาบ่ยอมประกาศเขาบ่ยอมให้คนลาวหั่นฮับฮู้ย้อนว่าเขาอยากให้ไอ้น้องเจ๊กไอ้น้องแก้วเขาหันได้หน้าได้ตาอันนี้แหละความบิดเบือนความจริงภาครัฐเขาบ่ยอมรับความจริงเด้อพี่น้องเด้อน้องๆลูกหลานหันฮู้จักดีเพิ่นบอกเพิ่นหั่นน่ะคนรุ่นใหม่ลูกหลานลาวเฮาเพิ่นบอกว่าภาครัฐหั่นมันพวกมันหั่นน่ะควรไปอยู่ถ้ำคืนได้แล้วแล้วก็อัดประตูถ้ำพร้อมเพราะว่าเขาบ่ยอมรับเอาความจริงนี่น่ะเป็นสิ่งที่บ่ตายคือปัจจุบันนี้โลกความเป็นจริงมันปรากฏการอยู่ในโซเชียลมีเดียตลอดเวลาอันนี้คือความจริงเป็นสิ่งที่บ่ตายแล้วให้ลูกหลานลาวเฮาหั่นน่ะต่อไปบ่ต้องท้อถอยพี่น้องลาวอยู่ในประเทศน่ะบ่ต้องท้อถอยสู้ซนต่อไปเพราะว่ามื้อนึงพรรครัฐนี่มันต้องตายแน่ๆแล้วมันก็ต้องเปลี่ยนรัฐที่คอมมิวนิสต์นี่มาเป็นประชาธิปไตยเพื่อความอยู่รอดของประชาชนลาวอยู่ในประเทศลูกหลานลาวจะได้มีโอกาสได้สร้างสาพัฒนาประเทศเต็มที่บ่ต้องหวังเด้อพี่น้องลาวอยู่นอกประเทศนี่พี่น้องลาวอยู่นอกประเทศประเทศที่3นี่นะมีอยู่มีกินมาทุกคนแล้วบ่มีแผนใดๆที่ว่าจะไปบริหารประเทศลาวหั่นน่ะมีแต่ลูกหลานลาวอยู่ในประเทศพุ่นแหละผู้ที่ฮักประเทศลาวแท้ๆหั่นน่ะผู้ที่ฮักเสื้อแพงสั้นลาวน่ะบริหารกันเองประเทศลาวเฮาจึงสิเจริญขอขอบใจมื้อนี้แม่นแล้วขอบใจหลายๆบ่แสดงว่าลูกหลานลาวบ่ค่อยฮู้เรื่องการช่วยเหลือที่ทางสหรัฐอเมริกาเข้าไปซวยเพราะว่าเขาบ่ประกาศเขาบ่ออกข่าวเป็นแต่บุญที่ว่าทาง US Embassy เวียงจันทน์สาธุเทวดาขายหน้าเพิ่นก็ลงออกตัวเองซะให้มันแล้วพ่อแม่พี่น้องถึงเขาจะบ่ออกข่าวนะพวกท่านก็มี Facebook กันบ่แม่นบ่แล้วก็มีเซลสมาร์ทโฟนกันบ่แม่นบ่พวกท่านเข้าไปเบิ่งได้ต้องสนใจหัวกับหัวพวกพรรครัฐหั่นบ่ต้องสนใจกับพวกเจ๊กหั่นแก้วหั่นพวกท่านเข้าไปเบิ่งได้ตลอดเวลามันบ่มีการว่าที่เขาจะบล็อก US Embassy เวียงจันทน์เพิ่นก็ตอบว่าโอเคเพิ่นได้ซอยดีมันลิงก์ไปส่งให้พี่น้องเราโอเคให้เพิ่นได้เข้าไปเบิ่งเข้าไปชมได้ไอ้พวกเฮาออกมาเว้านี่นะออกให้ฮู้จักว่าการซอยเหลือทางสหรัฐอเมริกานี่ซอยเป็นในลักษณะรูปแบบใดเจ็คเอามาหั่นน่ะรับประกันคุณภาพได้อย่างแท้บ่แม่นเว้าดอกครับพ่อแม่พี่น้องอันใดเดี๋ยวนี้ของเฮ็ดจาก Made in China เฮ็ดมาจากเจ็คแล้วก็เขาอยากย้อนลงถังขี้เหงื่อซ้ําเขาเบื่อถ้ามาอันใดว่ามาจาก Made in China นี่เขาแทบคนนั้นหลายก็แทบจะบ่อยากแตะต้องบ่อยากจับบ่อยากซื้อเพราะว่าหยังเพราะว่าเขาเฮ็ดบ่มีคุณภาพเขาบ่ได้เฮ็ดเขาพาว่าละล้างเทือกของ material ของวัตถุดิบนะที่เขาเอามาเฮ็ดเนี่ยจักสิมีคุณภาพหลายเป็นใดอันนั้นแหละเรื่องคันว่าพาว่าเรื่องธุรกิจนี้แล้วก็สามารถเฮ็ดได้ความสามารถของคนลาวก็มีทุกคนน่ะบ่แม่นเป็นมาแต่ในท้องหมดดอก
พวกคนอยู่ต่างประเทศอเมริกานี่นะบ่ฝรั่งบ่บ่ว่าอังกฤษบ่บ่ว่าสเปนบ่อิตาลีบ่ญี่ปุ่นเขาเจ้าก็บ่ได้ว่าเก่งมาแต่ในท้องเด้พ่อแม่พี่น้องเขาเจ้าก็เฮียนคือกันก็เฮียนแบบพวกทานนั่นแหละก็ส่งเสริมกันพวกเขาได้พวกเขาก็บ่ได้ว่าสิเป็นภาษาอังกฤษมาตั้งแต่บ้านโน่บ่พวกเขาก็ไม่เฮียนอยู่นี้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนะเฮียนได้สอนได้มีแต่ว่าใจเฮาสิเอาบ่เฮาสิสู้บ่มีความอดทนบ่อันนั่นแหละคือสิ่งที่พวกเฮาควรจะเข้าใจพรรครัฐโฆษณาแต่ของเจ๊กกับแก้วได้เวลาน้ําท่วมมันน้ําท่วมนี่นะพ่อแม่พี่น้องที่ปล่อยเจ๊กมันปล่อยเขื่อนมานั่นน่ะมันได้เอามาซอยหลายปานไหนเบื้องตอนเซ่เปลี่ยนเซ่น้ำน้อยแต่ไทยยังเข้ามาเลิงอันละเทน้ำเททาไหลเข้ามาประชาชนเขาเจ้าหันก็ลาวก็ยังมีสร้างปัญหาให้เขาอีกทั้งๆที่ว่าเขาบ่มีส่วนเกี่ยวข้องเลยเขาก็อยู่ลุ่มอันลุ่มน้ำของจีนด้วยกันอันนี้แหละพ่อแม่พี่น้องพวกท่านควรจะแยกเลยว่าประเทศใดให้ความซอยเหลือพวกท่านแดประเทศใดบริสุทธิ์กับจริงใจกับพวกท่านอย่างสหรัฐอเมริกานี่นะเดี๋ยววอนเมื่อกี้ว่าอลิซ่ากับว่าไปคือกันเขาจะมาซอยเหลือแล้วเขาได้อย่างตอบแทนโมเขาไม่ต้องการอย่างตอบแทนสิ่งที่เขาเจ้ามาซอยและอยากสอนให้พวกท่านเป็นย้อนอย่างย้อนว่าพวกท่านจะได้อยู่ประเทศชาติของพวกท่านและรู้จักหักชาติของพวกท่านและพัฒนาชาติให้เจริญรุ่งเรืองคือกันกับประเทศที่อเมริกาที่เขาเจ้ามีเขาบ่ต้องการดอกที่ว่าทรัพยากรของในประเทศแล้วนะเขาก็มีหมดแล้วพวกท่านคือแผ่นดินอเมริกาใหญ่ปานใดความยิ่งใหญ่ของอเมริกานี่มันหลายปานใดลองเข้าไปเบิ่งในแมปเบิ่งอันนี้คํารัฐบาลลาวคือสิบนบล็อกที่ว่าเกี่ยวกับอันแผนที่โลกนี่นะของแต่ละประเทศเขาคือสิบบล็อกไว้ติพวกท่านสิบ่เห็นได้บ่คือบ่ว่าคั่นเอาง่ายๆซะคั่นขับรถจากอันมอนเจ้าเคยขับรถอันจากบ้านเจ้าเนาะแอริโซนาแม่นบ่หรือเคย จักไปทางนิวยอร์กอีกฟากนึงนะบ่แม่นอันจากเอาซิซะเอาง่ายๆแคลิฟอร์เนียถึงอีสต์โคสต์มันบ่แม่นขับรถมื้อ3มื้อบ่ 3-4 มื้อแม่นบ่คั่นเอาเว้าแบบบ่ขับรถนี่เพราะมันนั่นนะมันหลายเด้มันเพราะมันอันน่ะมัน4ชั่วโมงต่างกันเนาะจาก East Coast ไปทางโอเคนะครับมันสิไปเวลาต่างกันแม่นแต่ขี้ย้อนก็ยังว่าอันน่ะไล่ซะ5ชั่วโมงถ้ามันเร่งรวดโลดก็ได้จาก East Coast ซ้ำอันน่ะซ้ำกรุงเทพไปญี่ปุ่นไปนาริตะอันน่ะอยู่โตเกียวพุ่นแหละไกลกันย้อนจังซั่นแหละพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าคันเว้าถึงเรื่องความไก่ความฟากความอันความยิ่งใหญ่ของอเมริกานะขับรถกันหลายมื้อขี่ย้อนกันหลายชั่วโมงอันนี้อยากให้ฮู้จักว่าสหรัฐอเมริกาอยากจะซอยเหลือให้คนลาวนี่นะฮู้จักพัฒนาชาติของตัวเองบ่แม่ให้เจ๊กกับแก้วเข้ามาพัฒนาแม้กระทั่งนักข่าวมอนก็เห็นตัวอลิซาก็เห็นตัวเจ๊กมันบอกว่าเป็นนักข่าวให้ลาวว่าภาษาลาวก็ยังบ่คอนแล้วมันเป็นนักข่าวได้จังไหนคนลาวนี่ว่าบ่ได้เลยวะเป็นบ่ได้เลยว่าคนลาวน่ะเป็นยังต้องเอาชาติอื่นมาเป็นพวกท่านบ่เสลียวใจได้บ่อันนี้แหละอยากจะบอกให้ฮู้จักสิ่งที่พวกเขาเว้ามานี่หมดนี่นะพ่อแม่พี่น้องบ่ว่าข้าพเจ้าอลิซาและบอนเว้าออกมาก็ย้อนความเป็นห่วงเป็นใยต่อชาติและบ้านเมืองอันนี้คือสิ่งที่พวกเขาเป็นห่วงพวกท่านอันนี้แหละยังไงลิซ่าจะเพิ่มอย่างบอกเกี่ยวกับเรื่องโควิดอย่างเลยตอบมานี่เมื่อกี้นี่เนาะอันน่ะเข้าไปเบิ่งจากนิวยอร์กซิตี้นิวยอร์กซิตี้น่ะไปถึงซีแอตเทิลน่ะมานี่ 2,852 ไมล์ขนาดนั่นแหละขอบใจเจ้าเคยขับรถจากแอริโซนาไปบ่คือว่าเจ้าเคยขับจริงๆเคยจากเพนซิลเวเนียไปแอริโซนาถึง LA เลยก็มี
เคยขับไปเคยขับเป็นว่าคือว่าจะคือว่าสามมือเครื่องไก่ความไก่มันไก่เคยได้ยินเจ้าว่าเจ้าเคยขับกันแม่แล้วว่าขับเคยขับไก่ไม่ได้เท่าไหร่ที่ได้บินเอามันแบบอย่าทันใจเลยแหละบินปั๊บแล้วไงบอกว่าขับรถไก่ก็ไม่ได้ขับดอกแต่พี่แต่ว่าบินเอาฮะนะก็คือว่าเจ้าเคยขับสนามมันก็แม่นะมันก็หลายมือนะพ่อแม่พี่น้องตามซีหามือเพื่ออะไรไปกันเขาผักแล้วมันก็เนื่อนออกไปอีกกันแล้วแต่ก็เนี่ยก็ขอขอบใจหลายๆวอนที่เบิ่งให้แล้วก็คือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีแล้วก็เฮาได้เห็นบ้านเมืองสวยๆงามๆถนนหนทางสบายอลิซ่าว่าจังได๋จะเพิ่มอย่างเสือเลยเด้ออลิซ่าโควิดของเฮาที่เบิ่งลาวนี่เป็นจังได๋จะเพิ่มอีกเสือเลยก็ขอเพิ่มแต่ว่าอันทางประเทศลาวเฮาหั่นล่ะก็อยากคันว่ามันไปจังซี่เครื่องที่ว่าสำรองสำหรับประเทศลาวเฮาหั่นกันเกือบคือพวกเฮาคาวไปนี่แหละเนาะคันว่าคืออันน่ะประเทศจีนมาซอยกันโอ้เพิ่นคาวบ่แม่นมื้อนึง2เทื่อ3เทื่อพุ่นว่าคันว่าอันน่ะประเทศเสรีไปอันนี้เพิ่นมีกีรีย่านประชาชนฮู้ซ้ําหั่นติคาวเด้ออันช่องสถานีลาวหั่นน่ะที่บอกไปว่าจังซี่แหละมันอยู่แต่ละแขวงแต่ละแขวงหั่นน่ะคาวให้ประชาชนหั่นฮู้เด้อว่าอย่าอันน่ะการช่วยเหลือจากสหรัฐนี่มันสิไปถึงประชาชนแล้ววันอังคารนี้ประมาณวันอังคารนี่แหละวันที่22นี่แหละขึ้นไปจากเกาะฮาวายมันบ่โดนหรอกจากเกาะฮาวายไปหาเวียงจันทน์น่ะว่าซั่นซะซั่วเขาสิเอาลงยนต์บ่แม่นหยังหั่นน่ะลองมึงดูให้ทางคณะพรรครัฐหันมาต้อนรับคืออยนต์กินลงมาเดินยนต์วัดไตหั่นออกมาจนว่ามื้อหนึ่งสองเทือสามเทือละเบิ้งดูเพิ่นสิอันให้มันความยุติธรรมบ่ล่ะฮันบ่เป็นจักได้หน้าเด้ออันนี้ประกาศให้ฟังเพราะว่าญาติอันพี่น้องเฮาบ่ได้รับอันน่ะการช่วยเหลือหั่นนะว่าซั่นซะเครื่องช่วยเหลือเขาเจ้าก็เอาไปจังซี่แหละไปช่วยอันนั้นประชาชนลาวน่ะเขาเจ้าช่วยด้านมันอยู่สถานเพราะว่าประเทศเขาเจ้ามันเพียงพอแล้วประเทศเขาเจ้ามันเพียงพอแล้วประชาชนสหรัฐอเมริกาหั่นน่ะได้สักยาเบิดปัญหาบ่เจ้าสิอยากซักบ่เขาจ้างเงินเจ้าซักซ้ำก็คือเขาบอกไปหั่นแหละว่ามันสิไปแย่กันแออัดอยู่หั่นผู้บ่ได้ซักอันนั้นยาเขาก็ชุดเป็นบ้าเป็นบ่อไปอันบ่ได้ซักยาก็รับฟ้อมมาให้กันแจกกันให้ก้อนอันหมูอยู่ในคอกบ่แม่นว่าดูถูกประเทศลาวเด้อเขาอยากสมเทียบใส่กับประเทศประชาธิปไตยให้ฟังว่าความเจริญของเขาหั่นน่ะอันเขาไปซวยน่ะเขาซวยด้วยด้วยมนุษยธรรมเขาอยากให้ปรับปรุงทรัพยากรมนุษย์เขาอยากให้มนุษย์นี่ได้ดีขึ้นว่าซั่นจ้ะบ่แม่นซื่ออันนั้นคือในระบบของอันอยู่ประเทศลาวปกครองหั่นเด้ในระบบประเทศลาวปกครองล่ะจังได๋แออัดกันอยู่หั่นแหละโอ้ยมันบ่มีปัญหามันบ่ยากดอกอันนั้นน่ะประเทศลาวเอ้ยเปลี่ยนมาเป็นประชาธิปไตยแล้วก็แล้วบ่มีปัญหาประเทศประชาธิปไตยเข้าไปซวยแล้วก็มันบ่มีปัญหาหยังดอกเขาจะไปซวยเขาจะก็ซวยบ่แม่นว่าสิเอาอันนั้นจําเป็นต้องได้เอาบอนั่นบอนี่มาค้ำประกันเขาซวยละเขาซวยฟรีๆอยากให้เข้าใจว่าจังซี่ล่ะก็ให้พ่อแม่พี่น้องทางบ้านเฮาหั่นแหละรับฟังไว้ซั่นซะอยากให้เข้าใจเนาะแต่เดี๋ยวนี้ก็เข้าใจส่วนหลายแล้วแหละอันมันนี้กับอันนั้นบอนส่วนหลายประชาชนเดี๋ยวนี้เข้าใจหลายแล้วแม่นก็ยังมีบ่หลายดอกจํานวนที่ว่าเพิ่นเสียผลประโยชน์นะบ่แม่นเพิ่นบ่เข้าใจได้เพิ่นเข้าใจอันเรื่องเพิ่นเข้าใจหั่นน่ะแต่ว่าเพิ่นเสียผลประโยชน์ของเพิ่นก็เพิ่นสิมาว่าอันอคติอีน่ะว่าซั่นซะก็บ่เป็นหยังดอกพวกเฮานี่เข้าใจแม่นบ่แลเพิ่นเสียผลประโยชน์กะแต่ว่าเฮาบ่ดีแม่นบ่แลแต่ว่าเป็นคนคุมบ่ดีเสียผลประโยชน์ของเพิ่นเด้เพราะว่าเพิ่นบ่สิบ่ได้สอบโกงแม่นบ่แลอ้าวันนี้เข้าไปบ่ได้ถ้าเข้าไปเป็นระบบประชาธิปไตยบัดนี้เจ้าสอบโกงบ่ได้เพิ่นบ่ได้สอบโกงเพิ่นบ่ได้กินเด้บัดนี้แต่ละคะแนนเพิ่นบ่ได้สอบโกงบัดนี้ไปแต่ต้องผลประโยชน์ของเพิ่นบัดนี้เพิ่นก็มาอคติใส่พวกเฮาหมิ่นบ่แลโอ้ยพวกเฮาออกมาเว้าเพื่อซวยซื่อๆพวกเฮาบ่ได้มีอคติอีหยังพวกท่านนั่นติเสียผลประโยชน์ของพวกท่านละมาอคติใส่พวกเฮานี่เพื่อซวยประเทศลาวเพื่อซวยประชาชนลาวเด้อบ่อยากให้ประเทศเฮาหั่นเป็นด้อยพัฒนาบ่อยากให้ประชาชนลาวหั่นตกทุกข์ได้ยากให้พ้นจากทุกข์เพื่ออยากให้ประเทศหั่นได้ดีขึ้นอยากให้ประชาชนลาวให้ได้ดีขึ้นประชาชนลาวเฮาสลัดที่ตายลูกหลานลาวเกิดมาใหญ่รุ่นนี้อุ้ยสลัดที่ตายเด็กน้อยเห็นนะ
นี่ปัญญาคือไม่ยังนี่สองสามปีหูจักไปอันนานาคุดกบคุดเขียดล่ะแมนมาแหละสลาดไหนอันนั้นคนลาวเขาหันแต่ว่ามันบ่มีโอกาสบ่มีผู้อันที่ว่าจะไปส่งเสริมทรัพยากรมนุษย์นะเพราะว่าภาครัฐเพิ่นบ่ส่งเสริมทรัพยากรมนุษย์เด้เพิ่นส่งเสริมตั้งแต่นายทุนเข้ามาแล้วก็ขุดคนนั้นขุดคนนี้เอาแก่ลากนายทุนหันเข้ามาในประเทศท่านเพิ่นส่งเสริมไปจังซั่นเพราะว่าเพิ่นได้คอร์รัปชันได้เงินอันนั้นก้องโตแม่นบ่ล่ะท่านเอาสิสมเทียบให้ฟังเพราะเฮามาเว้านี่เว้าเพื่ออันน่ะประชาชนเด้อเว้าเพื่อซะว่าซั่นจ้ะอยากให้ได้รับการช่วยเหลือคืออันนั้นยาโควิดอันนั้นยุกยานี่ล่ะให้มันไปฮอดไปถึงว่าซั่นจ้ะให้มันได้ซักเบิดทุกคนผู้ใดจะซักยาไฟเซอร์ก็ให้ได้ซักเบิดทุกคนคือข้าพเจ้าอะไรอยากซักยาไฟเซอร์ซักยาไฟเซอร์เบิดครอบครัวส่วนหลายก็ซักยาไฟเซอร์มันก็บ่ได้เป็นอีหยังพวกเฮาเคยบรรยายมาแล้วอันนี้ยาดีเฮาก็อยากให้อันน่ะประชาชนลาวเฮาซักเป็นบ่แหละใครสิอยากเอายาดียาบ่ดีไปให้ซักใครสิอยากอันนั้นอันนั้นแม่นบ่ล่ะพยายามอันให้ประชาชนเฮาใส่ของปลอมแม่นบ่ท่านเฮาสิอันน่ะสรุปว่าก็ได้จะให้อันนั้นพี่น้องเฮาได้รับยาได้รับการช่วยเหลือยังตลอดอันนั้นแต่ใต้ถึงเหนือแต่เหนือถึงใต้พี่น้องลาวเอ้ยขอให้พี่น้องเฮาได้อันนั้นฮับจากการอันที่ว่าช่วยบริจาคไปช่วยนี่ก็ให้มันฮอดมือฮอดอันนั้นนั่นว่าซั่นจ้ะให้ทั่วถึงกันว่าซั่นจ้ะอันพี่น้องก็ขอให้อันนั้นว่าจังซี่แหละมีความสืบเท่านี้แหละอันมื้อนี้ขอบใจแล้วครบใจหลายแม่นแล้วถึงว่าพวกอันจังใดก็ตามถึงว่าพวกพรรครัฐทงไฮทงนานี่พวกปอยอท่อนี่บ่ประกาศพวกเฮาก็สิบอกคือกันของคมจริงสิมันว่าเฮาเอาหน้าเอาหยังบ่ได้เกี่ยวกันหน้าหรือบ่หน้าบ่แม่นความจริงนี่ความจริงบ่ม่นการซ้อยเหลือมันก็มีเมื่อมีมาแล้วแต่ว่าแจกเจกอันกับแก้วแล้วซ้อยอย่างแล้วได้บ่นําว่าเมืองพี่เมืองน้องอ้ายน้องกันอ้ายน้องมันภาษาหยังอันนี้มันลาวภาษาลาวแก้วมันคนละรุ่นคนละบอนจื้อจําเอาไว้มันบ่เป็นเสื้อสายลาวมันบ่เป็นคนลาวมันมีภาษาของมันเองการนุ่งถือก็บ่คือมันบ่เป็นคนลาวแล้วก็อยากไอ้ฮู้ล่ะดีแล้วที่ว่าทางสหรัฐอเมริกาได้เอามาซอยเหลือหั่นน่ะของบ่ดีนะสหรัฐอเมริกานี่นะบ่เอาไปซอยดอกถึงสิมีคันมันหมดคุณภาพนะใส่การบ่ได้นะเขาเผาทิ้งเขาบ่โอเอถ้าหาว่าเขาความคิดบ่มาความจิตใต้สำนึกของเขาเจ้าหั่นนะความมีมนุษยธรรมอันดีเลิศของทางสหรัฐอเมริกานี่ก็เขาบ่ให้ของบ่ดีดอกคันว่ายาวัคซีนนี่นะมันก็จะต้องดีท่านว่าประชาชนลาวได้ซักนะก็จะได้ซักแบบเดียวกับพวกเฮาได้ซักอยู่ณเดี๋ยวนี้แม่บ่วอนอลิซาเขาบ่เอาของเก่าของบ่ดีให้ไปมึงบ่ให้เสียชื่อเสียงประเทศของเขาเจ้าแม่นแล้วบ่แม่นสิเอาเข็มอันนั้นยาวคาอีหยังอันแทงเข้าหนังคนแบบไม่ทูหั่นเห็นเข็มก็ยังย่านแล้วเขาบ่เฮ็ดจังซั่นเขาซักเข็มน้อยๆนึงซักคอดบ่ฮู้มื้อซั่นซักแล้วเขาก็ทิ่มขอบใจมันนี่สินเจิมตัวนี้หน่อยนึงแม่แหละขอบใจเลยแม่แล้วเมื่อนั้นเขาเห็นเข็มเขาก็ยังพากันย่านแล้วฮะใหญ่ขนาดนี้แม่แล้วมันสิเข่าได้ไปเข็มเข่าแขนได้ยังไงเห็นแล้วก็ยังย่านอันนี้แหละอยากจะให้พวกทานเข้าใจวอนนี่จะเพิ่มอีกวอนเกี่ยวกับเรื่องมีอันนะพี่น้องเพิ่งถามเข้ามาเนาะเพราะว่าไฟเซอร์หันอันนะเริ่มซักอายุได้จากปีอันผู้อาวุโสอัน70อันเพิ่นก็ยังซักอยู่เด้อและการเริ่มต้นแต่อายุ12ปีเดียวนี่นะเพิ่นอายุ12ปีเพิ่นซักได้ไฟเซอร์เด้อพี่น้องเด้อเพิ่นถามเข้ามาและก็อันมีท่านนึงเพิ่นว่าพวกปฏิการอันนี้อยากให้พี่น้องเราเข้าใจเนาะเฮาบ่ได้ให้เด้ออยากอธิบายให้เข้าใจคําว่าปฏิการก็คือกลุ่มคนบ่ดีก็แม่นพรรครัฐเด้อพี่น้องพรรครัฐทั้งเป็นกลุ่มคนบ่ดีและก็ทั้งขายซากใครทรัพย์สมบัติในดินสินในน้ําหั่นนะเห็นบ่ดินบ่ไหนก็สัมปทานให้จีนให้เวียดนามใต้อันให้เวียดนามเดี๋ยวนี้มันมีแต่เวียดนามอันเดียวเพราะมันเป็นประเทศคอมมิวนิสต์หมดประเทศทั้งเหนือทั้งใต้หั่นแล้วและบัดนี้จีนหั่นนะก็แม่นเป็นเจ้าของที่ดินอยู่ในประเทศเราหั่นหลายบอดแล้วและก็ถึง99ปีอันนั้นแหละพรรครัฐขายประเทศชาติบ้านเมืองให้ทั้งเจ๊กทั้งแก้วทั้งต่างชาติหั่นน่ะพวกนายทุนต่างชาติมันเป็นนั่นน่ะเจ้าของที่ดินอยู่ในประเทศลาวหั่นอยากให้พี่น้องเข้าใจเด้ออันนี้เด้อ
แล้วก็ขอขอบใจน้ำทุกท่านที่เขียนคอมเมนต์เข้ามาเพราะว่าอ่านเฮาจะได้เข้าใจกันพี่น้องถ้าเฮาบ่เขียนเข้ามาเฮาจะบ่เข้าใจกันเนาะแล้วก็อยากให้พี่น้องเข้าใจเพิ่นว่าอันอยู่ในประเทศลาวหั่นบางท่านเพิ่นเขียนเข้ามาหลังบ้านเพิ่นบอกว่าอันเดียวนี้อันเสื้อใจก็บ่ได้ภาครัฐหั่นเพราะว่าได้อยู่ในอันตึกไอเทคนะอยู่อันไอเทคอันที่ว่าอยู่ในเวียงจันทน์นะเดี๋ยวนี้ประเทศผ่านมานั่นบางคนหั่นไป4มื้อเรียนติดยังบ่ได้ลงทะเบียนการลงทะเบียนเพื่อสิได้ซักวัคซีนอยู่ในประเทศลาวหั่นน่ะมันบ่ธรรมดาแล้วเพิ่นก็บ่ได้แบ่งกันเฮ็ดตะละบ่อนได้อันนี้เพิ่นให้ไปโฮมกันเป็นชาวหมู่บ้านไปโฮมกันอยู่บ่เดียวนั่นน่ะแล้วบัดนี้มันไปจังได๋ก็บ่มีอันนั้นคืออลิซาว่ามันนั้นกันน่ะอันน่ะที่ว่าเอาอันมีผู้นึงลอฟอนก่ออลิซาชื่อบ่ที่ลอฟอนหั่นน่ะมีคลิปอยู่ได้เพราะว่าไต่ต้นเนาะไต่ต้นแล้วเราบ่ฮู้ว่าสิเฮ็ดละ3 4มื้อไปเลี้ยงแถวเราว่าสิติดโควิดกับบ้านนี้ละเด้อเราว่ามันคนหลายเด้อมันแย่กันนะสายพี่น้องเบิ่งกันดีเด้อเนาะมีเวลาอยู่บ่จักหน่อยเนาะพี่น้องเอ้ยสิสายให้เบิ่งเด้อจักหน่อยเพราะว่าอีต้นนั่นน่ะพี่น้องอย่างอันจักหน่อยเพิ่นสิว่าเว้าล่านะแม่นจังได๋เพิ่นสิว่าเฮาเว้าเอาเฮาบ่ได้เว้าเอาเด้อพี่น้องเฮามีคลิปเบิ่งเด้อเดี๋ยวขอรับเอาคลิปก่อนลืมเตรียมไว้เนาะก็หลายคนในอันโซเชียลมีเดียเพิ่นก็เห็นไปเบิดดอกใครก็เห็นดอกใช่ป่ะถ้าว่าเพิ่นอยู่ในนี้เพิ่นก็สิเห็นแต่ว่าถ้าท่านใดยังบ่ทันได้เห็นคณะสิสายให้เบิ่งเพราะว่าอันเราก็บ่ฮู้จักเฮ็ดดอกเพื่อว่าสิระงับอารมณ์ฮ้อนหั่นน่ะแล้วก็เลยเอาฟอนต์นี่แหละมันก็เลยพอสิใครเด้หั่นน่ะโอเคได้ละนี่แหละเด้อพี่น้องเบิ่งเอาเด้อเห็นบ่มันคือบ่ไปเนาะเดี๋ยวเด้อคือมันเป็นภาพนิ่งก็ไปละบางคนน่ะพี่น้องตั้งเท่าไหร่คนคนแท้คนว่าคนหลายอีหลีได้พี่น้องเอ้ยอันนี้ยังคักอันนี้เป็นการเราสิไปเอาฟอร์มมาเฟียวพี่น้องว่าวันนี้การลงทะเบียนเป็นการลงทะเบียนของพระเจ้าได้เสียงแล้วผมว่าได้เสียงมาที่กับมันน้องก็สิไปติดโควิดกันอยู่นี่เลยไงเขานัดกันเขานัดให้เจ้าไปมื้อ
ื้อใดมื้อใดจักโมงใดจะต้องไปก่อน15นาทีไปอันนั้นน่ะไปอันน่ะรอแล้วกันเข้าแบบอนานั่นระบบประชาธิปไตยเขาส่งตามโฟนท่านจะกันคลิกกับตามโฟนท่านแล้วก็ไปแล้วก็เข้าไปยืนทางกันจักมองเข้าไปเพื่อเดียวเจ้าก็ได้ซักได้ซักเจ้าก็มานั่ง15นาทีโต๊ะนั่งตั้งนั่งหันเขาก็อันนั้นเขาไกลจังให้เจ้านั่งหันแก่กันลูกแม่นี่เนี่ยตาตาเหตุประชาธิปไตยอันเพิ่นซักกันเป็นซักซีเมนต์ผ่านธรรมดาเจ้าชั้นยังพร้อมเตรียมภาษาที่จะไต่ประเทศจีนซันเตรียมพร้อมแพทย์หมอท่าไว้ซึ่งเป็นที่อย่างมากมีรถเล่นไปเล่นไปอย่างเตรียมพร้อมก็ให้นั่งซะเบิ้งก็ให้นั่งซึ่งหาได้ครับโยมมีอาการเป็นเพื่ออาจารย์จะอาจารย์เพื่อเป็นนอนนะท่านสาธนั่งกันนั่งไกลกันได้ไม่เป็นซีอันนั้นนั่งใกล้กันเขามีตังค์ให้นั่งนะแล้วอันน่ะเฮามาสมเทียบเนาะอันมณีสินเนาะวอนสําอันใส่กับประเทศที่ว่าเขาเจริญประเทศประชาธิปไตยเขาเจ้าบ่ได้เฮ็ดระบบจังซี่หั่นน่ะแม่นแล้วเขาเจ้าบ่ได้ยืดใหญ่ฟอร์มจังซี่เฮาอันบางคนมีรอถ้าที่ได้จังซี่เฮาแค่200ฟอร์มเด้อ300ฟอร์มบ่ได้แล้วบัดต้องไปถามเป็นพันเป็นวง 3-4 หมื่นก็บ่ได้ฟอร์มมันต่างกับระบบประชาธิปไตยต่างกันหลายหลายที่โดนการฟังแต่ที่ทราบก็จะเป็นคนสมัครแล้วก็ควรจะเห็นแบบนี้เป็นนี่แล้วมือนี่เป็นคนบ้านนี่เป็นคนเออเนี่ยแค่หนึ่งบ้านที่สร้างให้เป็นที่ตั้งสิ่งนี้สิ่งของมาตั้งกันแล้วเป็นคนตั้งใดก็ตั้งไม่ได้นะก็ว่ามันไม่จัดนี่เป็นบ้านที่สร้างบ้านที่เป็นคนที่สุภาพแล้วเป็นบ้านนะครับคนจะอยู่ตรงนี้เรียบร้อยเดียวนะเพื่อบอกให้ผู้ใช้แบบท่านเจ้าบ่ได้อยู่บ้านนี่บกควรมาปล่อยเห็ดมาอีกมืออื่นซามาอีกอาทิตย์หน้าแล้วแต่จัดระเบียบนะให้นะหัวนะแม่นเป็นอย่างซั่นแล้วถ้าเว้าแล้วนะการปกครองนี่นะเรื่องโควิดเนี่ยมันบ่ได้หาก็มาเด้มันมาแต่ปลายปี2019แล้วปี2020พวกเห็นแก่ตัวพวกที่เว้าให้อันมักเจาะเย้ยให้ต่างประเทศโดยเฉพาะเขาเว้าให้อเมริกาว่าคนตายหลายจังซั่นจังซี่หั่นน่ะบัดแล้วนี่บ่มีปลอดภัยมีหยังหั่นน่ะพวกนี้เคยเว้าให้ทั้งอยู่ทั้งสหรัฐอเมริกาว่าคนตายหลายบ้านพวกเจ้าอันเป็นคือเอากันบ่อยู่มีหยังหั่นน่ะพวกที่เว้าให้หั่นน่ะข้าพเจ้าอยากก็ถามเด้บางคนน่ะเว้าแบบเว้าให้ทางสหรัฐอเมริกาก็สิแม่นพวกลูกแหล่งปิดนี้อยากเยาะเย้ยพวกเขาอยากเว้าให้ว่าอเมริกาคนตายหลายจังซั่นจังซี่หั่นน่ะการที่ตายเป็นพยาธินี่นะมันมาจากใส่พวกทานกับโหมันจากเมืองเจ็กจีนแล้ววันนี้คันมาคนลาวที่ตายหั่นน่ะแน่ใจบ่ว่าบ่ได้ตายจากบ่ได้ตายย้อนโควิดพวกการจิบอันนั้นก็ได้แต่สหรัฐอเมริกาเป็นอย่างเขาบ่ยอมบิดเปลี่ยนพร้อมจริงย้อนอย่างเขาอยากให้ฮู้ว่าการตายข้างนี้นะมันหลายกันใดมันจะได้มีสถิติเป็นมีเป็นประวัติไว้อีก100ปีข้างหน้าเอามาสมเทียบเบิ่งค่าหรือว่า50ปีข้างหน้าถ้าหากว่ายังพยาธิได้ขึ้นมามันจะเป็นเรื่องเป็นประวัติเอามาเฮียนเอามาศึกษาให้รุ่นต่อไปแปลว่าแล้วมันก็ต่างบ่ตายอย่างก็เป็นประวัติศาสตร์เอามาให้รุ่นต่อไปได้ฮู้จักว่าสิแก้ไขปัญหาสมัย100ปีที่อย่างพวกเฮาปัจจุบันนี่นี่นะ100ปีผ่านมาหั่นนะคนตายจักล้านอันนั้นแหละเขาเจ้าบ่ตัวดอกบ่ฮู้ว่าเขาเจ้าก็บ่คิดว่าสิตัวกันเฮ็ดหยังและอีกอย่างนึงทางแพทย์หมออยู่นี่เขาเจ้าก็เว้าความจริงกันออกมาเขาก็ต้องสันนิษฐานอันซบกันว่าโอเคผู้นี้ตายย้อนอย่างโรคหัวใจวายบ่ย้อนพยาธิผู้เกี่ยวมีอย่างแดพยาธิมะเร็งบ่หรือว่าโควิดอันนี้อันนั้นแหละสิ่งที่กระเจ้าเว้าหั่นน่ะการที่ว่าเฮาตายแล้วเฮารายงานอันตามหลักถูกต้องนะมันบ่แม่นหน้าขายหน้าแม่นบ่ว่าคือกะว่ายกย่องว่าลาวตายน้อยลาวตายหลาย
พวกลาวประเทศลาวพักหลัดเนี่ยมีโอกาสที่จะเตรียมพร้อมแต่ว่าโบเหตุแต่มาปัจจุบันปีนี้ลาวได้เขามีโควิดมาอันนี้บ่แม่นค่ะพระเจ้าเว้าให้มันก็ขึ้นอยู่น้ำผู้น้ำคันว่าผู้น้ำหั่นน่ะต้องการอยากจะปรับปรุงชาติให้มันดีขึ้นมันจะบ่เป็นแบบนี้เด็ดขาดประชาชนลาวจะมีการเตรียมพร้อมหลายกว่านี้บ่ว่าด้านน้ำท่วมเครื่องแตกหรือว่าภัยธรรมชาติอื่นๆอีกท่านมีการซอยเหลือได้เข้าใจวิธีแก้ไขปัญหามาเมื่อมาถึงแล้วจะแก้ไขแบบใดทั่วโลกมันมีปัญหาน้ำกันเมิดแต่ว่าการแก้ไขมันสิอยู่ในระดับใดระดับอยากจะซอยเหลือประชาชนให้เขาพ้นภัยธรรมพ้นขอบบ่หรือว่าบ่ว่าภัยธรรมชาติหรือว่าภัยพยาธิหรือว่าสิปล่อยปะละเลยอันนั่นแหละมันสิ่งที่พวกเขาควรจะเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกเขาว่าออกมานี่การซอยเหลืออเมริกาก็ได้ไปซอยแล้วสิมาว่าอเมริกาบ่ซอยนะพวกทานนะไปเปิดหูเปิดตาเข้าไปใน US Embassy เวียงจันทน์เบิ่งได้พวกทานสิมาว่าโอ้พรรครัฐบ่ยอมข่าวบ่ออกก็ย้อนเขาบ่ยังให้พวกทานรับรู้พออยากตัวพวกทานนี่ต่อไปอันนี้เขาอยากจะมาเผยแพร่ให้ฮู้จักว่าประเทศอื่นๆเขาก็ซอยคือกันบ่แม่นมีแต่เจ็กกับแก้วเอาไปให้แล้วเวลาอเมริกาเอาไปให้แล้วพวกพรรครัฐนี่นะเอาไปเก็บไปตุนไว้เอาไปซักให้แต่คนของเขาเองแม่นบ่อลิซ่าวอนบ่ให้ประชาชนได้ซักนําอเมริกายังมีเสื้อได้ว่าค่ะพระเจ้าเสื้อได้ประธานาธิบดีคนนี้ก็สิมีโครงการที่จะซอยเหลืออีกบ่ว่ายาวัคซีนแบบใดออกมาพยาธิแนวใดสิออกมาอเมริกาบ่ทิมดอกอเมริกาบ่ทิมโลกดอกบ่ทิมประชากรโลกของประเทศอื่นดอกมีโอกาสเขาก็จะต้องซอยเหลือเฮาก็เห็นมาแล้วการผิดพลาดนี้บ่มีหมดแต่ว่าเมื่อผิดพลาดแล้วจะปรับปรุงหั่นนะให้มันดีขึ้นนะอันนั้นแหละคือว่าเฮาควรจะยกย่องบัวนาโอค่ะอเมริกาพระเจ้าอยู่อเมริกาก็ต้องบอกว่าอเมริกาดีแน่นอนดีอยู่แล้วเพราะพวกเขานะจะบนเนรคุณต่อประเทศชาติที่เขาอาศัยอยู่แบบคนลาวบางคนที่เขาเคยได้ยินมาที่เคยมาบอกว่าอเมริกาบ่ดีจนชาติอเมริกาบ่ดีซึ่งสำหรับข้าพเจ้าแล้วนะกลับไปอยู่ลาวได้เลยขั้นว่าลาวดีก็หรือว่าประเทศใดดีก็ได้กลับไปเลยบ่มีอเมริกาเขาบ่สนใจหรอกแม้กระทั่งว่าประเทศอื่นมานี่นะบ่สบายเขายังปิ่นปัวอันนี้เราอยากจะบอกให้ผู้จักก่อนรายการของเฮาก็ได้มาฮอดไปถึงแล้วเนาะก่อนเสียมลาพระจากวอนอันลิซ่าจะเพิ่มอย่างก่อนบ่หรือว่าสิวอนแล้วก็อันนั้นมียังจะเพิ่มบ่ลิซ่าอันน่ะเพิ่มหน่อยนึงเนาะอันคือว่าอันมณีศิลป์ว่าอันนั้นใครก็อยากให้กันดีเพราะฉะนั้นขอเสริมตัวนี้แม่นแล้วพี่น้องพวกเฮามาอยู่พี่แล้วพวกเฮาหันดีแล้วว่าซั่นจ้ะในเมื่อพวกเฮาดีแล้วเขาก็อยากให้พ่อแม่พี่น้องลาวเขาหันได้รับการช่วยเหลือที่ดีอยากให้ประชาชนลาวเขาหันได้ดีเบิดทุกคนว่าสันสาอยากให้ประเทศลาวหันหุ่งเฮืองเหลืองเลื่อมว่าสันสาอันพวกเขามาเบ้านี่นะบางคนเพิ่นว่าโอ้ยคันบ่แย่กับบ่ได้เด้อพี่ไผน้องมันว่าซั่นก็น่าเห็นใจว่าสันสาอันน่ะที่ว่าเพิ่นอันน่ะนั่นมาแต่ว่าเฮาเห็นอยู่ในรูปภาพเฮาก็เห็นอยู่ดอกแต่ว่าถ้าว่ามันเป็นบทเรียนมาจังซั่นหั่นนะเฮาก็หาวิธีแก้ไขคือว่าเฮาสิเฮ็ดไปเป็นบ้านคือมณีศิลป์เว้าหั่นแหละคืออันพวกเขาแนะนําเว้าไปหั่นขนาดว่าเครื่องอิเล็กทรอนิกส์มันบ่มีบางคนเขาก็บ่มีโฟนนั่นนะบ่มีอันใช้เทคโนโลยีนะคืออยู่ต่างประเทศเฮามันสะดวกสบายแม่นบ่แหละที่ว่าเฮาอันคอนแทคเขาเอาเว็บไซต์เฮาแล้วเฮาก็เข้าไปโหลดเฮ็ดแอปพอยเมนต์มีหยังโหลดหั่นนะว่าซั่นจ้ะแล้วอันอยู่บ้านเฮาหั่นบางเทื่อมันก็บ่มีเนาะโฟนกะอันคันว่าอันทางนั้นเพิ่นว่าคันว่าสิไปซักบ้านใดคันฮอดโมงแล้วก็เช้าหั่นนะว่าซั่นจ้ะอันตามที่เจ้ามาฮอดโมงบัดนี้คือว่าฟอร์ม200ก็หยุดคนไปท่าหลายๆก็บ่ได้หั่นน่ะอันนั้นมันระบบมันใช้ระบบล่าหลังแล้วเฮาเฮ็ดให้มันทันสมัยเขาว่าซั่นจ้ะคันว่าทันสมัยคันบ่มีโฟนก็จังซี่เอาไปตามบ้านหรือว่าเฮ
ข้ากันนัดเอาก็ได้เอาไปเป็นหลังคาเฮือนก็ได้จังซี่เห็นนะมันสิสบายก่อนมันสิเป็นระบบระเบียบก่อนมันสิบ่ได้เป็นแย่กันอยู่จังซั่นแบบฟอร์ม200กับคนไป 1,000 ก็บ่ได้ 3-4 มื้อก็บ่ได้จังซี่น่ะมันล่าหลังแล้วระบบนั้นน่ะเฮาอยากให้เปลี่ยนแปลงว่าซั่นซะเฮาอยากให้มันได้ดีขึ้นว่าซั่นซะเอออันเฮาเว้านี่น่ะคันหากว่าเอาไปคือพวกเฮาเว้านี่มันก็สิดีอยู่ได้แต่ว่าพวกท่านคันหากว่าทุกท่านมีแนวคิดที่ว่าดีๆที่ว่าจะแก้ไขให้มันได้ดีขึ้นเฮาก็ออกความคิดซอยกันเนาะอันนี้เนาะเพื่ออยากให้ประชาชนลาวเฮาได้ดีว่าซั่นซะเฮาบ่อยากให้ประชาชนลาวเฮาเป็นแย่กันอยู่หั่นพี่ไผน้องมันบ่แย่บ่ได้จังซี่เห็นนะบ่อยากให้ลิ้นพรรคลิ้นพวกคั่นน่ะอยู่สหรัฐบ่ได้ลิ้นพรรคลิ้นพวกได้เอาตามอันคิวได้จังซี่มานําหลังมานําก่อนจะเป็นประธานบ่โอ้ยท่านนั้นท่านนี่อันนั้นมายืนอยู่ข้างหลังเพิ่นต้องให้เพิ่นไปก่อนเด้อก้มอยู่คือประเทศลาวนู้มันบ่ได้เป็นจังซั่นได้พี่น้องเอ้ยอยู่อเมริกาน่ะหัวตกน้ําเพียงกันจังซี่เป็นไผก็ยาเจ้ามาก่อนจะได้เข้าก่อนเจ้าอยู่ในมานรุนได้เข้ารุนเฮ็ดแอปพอยเมนต์คือกันเฮ็ดนัดนี่นะเจ้ามาก่อนจะได้เข้าก่อนจะเฮ็ดก่อนจะได้ไปก่อนเขาบ่ได้ว่าโอ้ยท่านนายกนั่นท่านนั้นท่านนี้มาเอาตังค์ให้นางเด้อบ่ประเทศอเมริกาเขาบ่ได้เฮ็ดเท่านั้นพอกันเบิดเขาเอิ้นสิทธิมนุษย์อันนั้นเขาเอิ้นบริหารแบบประชาธิปไตยละบ้านเฮาหันให้เฮ็ดจังซี่นี่มันสิดีได้เพื่อเป็นครัวเพื่อความเป็นระเบียบมันก็ได้ทั่วถึงน่ะบ่ได้เป็นรอว่า 3-4 มื้อจังค่อยได้อ่ะน่ะก็ยังบ่ได้อ่ะน่ะสว่าโอ้ยบัดนี้อันยวนกินได้บัดนี้จังซี่บ่กินบ่อยากว่าไปผู้สิเป็นลมเป็นแรงก็มีนั่นน่ะฮ้อนยามกินข้าวก็บ่ได้กินพออาจารย์บ่อยากบ่ยานบ่ได้ฟอร์มแม่นบ่แหละแย่กันอยู่หั่นนั่นแม่นบ่คันเฮาสิว่าก็ได้ก็เอาไปคือพวกเฮาเว้านี่แหละเอาไปตามบ้านแล้วก็เอาไปอ่ะน่ะเอาไปตามเฮือนจังซี่น่ะเฮือนมันมีจักคนจักคนจังซี่น่ะนัดจักโมงจักโมงเด้อให้มาเด้อจังซี่เห็นน่ะบ่ต้องให้ไปแย่กันจังซั่นฮ้อนโมงก็เจ้าก็ต้องได้เข้าโลดน่ะนัดเขาเจ้าไปตามบ้านตามแต่ละเฮือนละเฮือนละเฮือนน่ะเฮือนนี้มาเท่านี้โมงเด้อเฮือนนี้มาเท่านี้โมงเด้อจังซี่เห็นน่ะมันสิดีก่อนเพราะว่าอันน่ะบ้านเฮามันบ่มีระบบอิเล็กทรอนิกส์น่ะคันมีระบบแบบอันเขาใส่อยู่ในสหรัฐระบบคือประเทศประชาธิปไตยเขาใส่มันก็สิดีได้บ่แม่นว่าสิไปแจกฟอร์มกันอยู่หั่นโอ้ my god เลี้ยวไปเบิ่งหั่นน่ะบ่แม่นดูถูกบ้านเฮาเด้ออันนี้อยากให้อานาทางภาครัฐหันมื่นหูมื่นตาเบิ่งประเทศประชาธิปไตยได้เขาบริหารกันจังได๋สิว่าจังซี่แหละเห็นบ่หั่นประชาชนอันนั้นบ่ได้อันนั้นพากันอันนั้นนั่นอยู่หั่นแย่กันอยู่หั่นเลียนคิวกันอยู่หั่นว่าซั่นซะอยากให้มันเป็นระบบระเบียบอันนะเพราะว่าจะบ่ได้เสียเวลาเนาะฮ้อนโมงมาเฮาก็ไปเฮาก็บ่ได้เสียเวลาว่าสิไปนั่งท่าอยู่หั่นหาอยู่หากินเฮ็ดแรงเฮ็ดงานแม่นบ่ล่ะลูกเต้าเข้าตะกงสิกินสิอยู่จังได๋แม่นบ่ครอบครัวต้องจังซั่นเจ้าก็ต้องคือทบครอบจังซั่นสิเป็นระเบียบก่อนแล้วก็ทุกคนก็ได้ซักยาดีว่าซั่นซะอันนี้เฮาพอเพียงแต่ความคิดให้เด้ออันนี้เด้ออยากเสริมตัวนี้ล่ะอันนั้นมันมีขอบใจแล้วขอบใจหลายๆแม่นแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ต้องมีข้อมีวิธีแล้วก็แก้ไขและจะปรับปรุงจังได๋ให้มันดีขึ้นอันนี้มีแต่ว่าทางภาครัฐนี่สามารถเฮ็ดได้บ่หรือว่าบ่สนใจหั่นน่ะมันก็มีแต่เท่านั้นอันใดมันก็ปรับปรุงได้หมดหั่นน่ะเพราะว่าแนวคิดความเป็นอยู่การศึกษาอันใดก็ตามแต่ขณะภาครัฐเองออกมาจากทําก็ยังอยากอยู่ดีกินดีบ้านหลังบักใหญ่บ่แม่นบ่อลิซาวอนเขาก็ยังบ่จักแล้วเป็นหยังประชาชนล่ะบ่อยากมีแต่ว่าประชาชนก็อยู่ดีกินดีอยากสบายคือกันเขาเจ้าก็บ่ได้โง่ได้จ้างไปแบบที่พรรครัฐคิดว่าเขาเจ้าโง่เขาบ่ได้โง่ประชาชนลาวสลาดคนเฮาน่ะมันก็สลาดหมดนี่แต่ก็ต้องมีโอกาสให้กับเจ้าอันนี้แหละพรรครัฐอยากอยู่ดีกินดีประชาชนลาวก็อยากอยู่ดีกินดีง่ายจบเท่านั้นง่ายๆบ่เอายากกันเลยแหละอันนี้แหละจังใดก็ตามเนาะรายการของเฮาก็ได้ก็สิได้ขอจบลงเพียงเท่านี้ก่อนมันก็มาเกือบ2ชั่วโมงปลายแล้วก็บ่มีหยังจะlast word ครับฝากความหักความคิดถึงความแพงของญาติพี่น้องเฮาก็เซเลยเด้อบอนขอบใจขอบใจสุดท้ายนี่เนาะพี่น้องเนาะขน้อยอยากส่งข่าวไปให้พี่น้องลาวได้รู้จักว่าสิ่งที่พวกเฮาเอาออกมานี่การกระทําของพรรครัฐเฮ็ดที่บ่ดีกับประชาชนลาวนี่มันเป็นการสูญเสียสูญเสียที่ว่าพี่น้องลาวเฮาอยู่ในประเทศได้รับแต่สิ่ง
ที่บ่สมมาภาควรภาครัฐเฮ็ดกับประชาชนนั่นมันบ่แม่นสิ่งดีเขาเฮ็ดแต่สิ่งที่มันอัปยศต่อพี่น้องลาวพี่น้องลาวควรจะได้รับแต่สิ่งดีๆเฮาเห็นใจพี่น้องลาวอยู่ในประเทศเฮาเห็นความทุกข์ยากลำบากของพี่น้องลาวที่มีความอดกั้นที่มีความลำบากทุกด้านเลยผลกระทบทั้งการเป็นอยู่อาหารการกินบ่เพียงพอที่รับที่นอนความบ่สะดวกสบายเรื่องน้ำเรื่องไฟทุกสิ่งทุกอย่างคือกันพรรครัฐขูดฮีดประชาชนลาวเฮาเว้าแล้วก็เว้าอีกเฮาเห็นใจพี่น้องลาวอยู่ในประเทศที่สุดเลยสิ่งที่เฮาเฮ็ดได้ก็คือเฮาเว้าผ่านมานี่ที่ว่าประเทศสหรัฐอเมริกาเพิ่นไปซอยประเทศลาวนั่นก็ส่วนหนึ่งของภาษีที่เฮาเฮ็ดการแล้วเฮาได้เสียภาษีให้รัฐบาลอเมริกาและเพิ่นก็ได้นําไปช่วยเหลือประเทศลาวอันนั่นแหละคือการช่วยเหลือของเฮาที่มีต่อพี่น้องลาวอยู่ในประเทศการกระทําเหล่านี้เฮาเป็นห่วงพี่น้องลาวอยู่ในประเทศเขาอยากให้พี่น้องเราอยู่ในประเทศได้รับแต่สิ่งดีๆเชื้อโรคโควิด19นี่มันเกิดมาจากอู่ฮั่นประเทศคอมมิวนิสต์จีนพวกจีนแดงมันได้สร้างขึ้นมาแล้วมันขยายไปทั่วโลกอันนี้คือการมันเฮ็ดศึกสงครามครั้งโลกครั้งที่3คนอเมริกาตายหลายกว่าหมู่แต่ว่าได้ผลิตยาวัคซีนขึ้นมาแล้วขยายไปเพิ่นบอกว่ามีนโยบายจะให้ทั่วถึงกันทั่วโลกเลยและเดี๋ยวนี้มันไปฮอดประเทศลาวแล้วเขาน้อยหวังว่าพี่น้องลาวอยู่ในประเทศนั่นจะได้สักยาวัคซีนของอเมริกาพี่ก็คือไฟเซอร์ลูกหลานลาวอยู่ในประเทศนั่นควรได้รับแต่สิ่งดีๆได้รับโอกาสมีการศึกษาได้ที่อยู่ดีๆมีเงินมีคำไส้อันนั่นคือการอุดมสมบูรณ์ของการเป็นอยู่ชีวิตประจำวันของพี่น้องเราอยู่ในประเทศภาครัฐนี่เขาจะมีแต่พวกสวยๆพวกสั่วๆแล้วการกระทําของเขานั่นบ่มีไผดอกสิยอมรับได้เพราะว่าเขาใส่ความเผด็จการปฏิการขายชาติเขากระทําเองเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างและในเมื่อเขาบ่อำนวยความสะดวกให้ประชาชนลาวแล้วเขาจะได้เบิ่งไปเขาก็ต้องออกมาเว้าว่าเป็นปากกระบอกเสียงให้พี่น้องลาวอีกต่อไปสุดท้ายนี้ข้าน้อยก็ขอฝากความฮักความแพงข้าน้อยขออธิษฐานถึงปู่พระศรีอานผู้แหละผู้เพิ่นเป็นประธานธรรมใหญ่ในพรหมโลกโลกาขอให้เพิ่นจงปกปักรักษาคนดีของชาติลาวพี่น้องลาวอยู่ในประเทศและอยู่นอกประเทศทั่วโลกขอให้มีแต่ความสุขสมบังทุกประการขอให้ประเทศลาวเปลี่ยนเป็นประชาธิปไตยไวๆเทินพร้อมนี้ข้าน้อยก็เป็นกำลังใจให้พี่น้องลาวและข้าน้อยก็ฮักคนลาวทุกคนขอให้พี่น้องอยู่เย็นเป็นสุขขอให้พี่น้องลาวอยู่ในประเทศนั้นพ้นผ่านจากอันตรายใดๆทั้งสิ้นจากปากแห้งปากกาคือพวกพรรคตัดปฏิการขายชาตินี่ขอให้พี่น้องเราผู้ที่กำลังตกทุกข์ได้ยากหรือว่าเจ็บเป็นอิดอุ่นก็ขอให้หายไวๆเนาะข้าน้อยเนาะขอขอบใจแล้วก็คิดถึงเป็นห่วงเป็นใยทุกคนขอขอบใจแล้วก็สบายดีพบกันใหม่ในโอกาสหน้าขอบใจโอ้อีกอันนึงมื้อนี้เป็นอันนั้นมื้อนี้อลิซามื้อนี้เป็นวันอพยพแห่งโลกเลยและจะเอาอันนี้ขึ้นเบิ่งในนึงเนาะพี่น้องกาขอพี่น้องพอพวกเขาก็เป็นอพยพจากแผ่นดินลาวเขาคือกันไปย้อนพวกพรรครัฐนี่เขาเจ้าเข็นข้าวลาฟันเขาจึงฮอดประเทศอเมริกาพี่เมื่อนี่เป็นวันที่เสาร์แล้วเมื่อนี่1บ่ายโมง1เมื่อนี่เพิ่นได้จัดขึ้นก็คือว่าวันอันอพยพแห่งโลกในปี2021เนาะเพิ่นบอกว่า Pride and Migration World Refugee Day เมื่อนี้วันอาทิตย์ที่20เดือน6เดือนจูนบ่าย 1:00 น.เพิ่นได้จัดขึ้นก็ขอขอบใจ
ชิญเลยมานี้เจ้าขอบใจหลายแม่แล้วก็เป็นวันอพยพของโลกที่เป็นฮับโฮกันมันกับโบเมนามิเตลาวมีแต่อพยพมันกับทั่วโลกกันมาแต่มันก็มีอพยพน้ำกันกับมีแต่ว่าประเทศแต่อยู่ทางอยู่ใกล้บอลแถวยุโรปก็มีแถวเซาอเมริกาก็มีก็มันก็แล้วแต่ภาคพื้นของเพราะว่ามันก็แล้วแต่ดินแต่ว่ามันก็มี4คอนติเนนต์อันน้ำเมือไปยังซ้ำมันก็แล้วแต่ไผอยู่บอลไหนก็จริงก็คือสิบวันพูดได้คำมหาสมุทรได้เราก็ต้องอยู่ภาคส่วนไหนภาคส่วนแล้วกันจะไหนก็ตามนะวัติซาขอเซอร์เลยอลิซาเน้นแล้วเขาก็เป็นอพยพคือกันมาสั้นสายพี่น้องกับวันอพยพวันอพยพเขากับอนานาเซอร์เบรชันวันอพยพวัดสั้นสายเอาไปตามนี่เนาะอพยพทั่วโลกมันกับบ่มีตั้งแต่เฮาดอกวัดสั้นสายหลักการอนาขอขอบใจพ่อแม่พี่น้องเนาะที่ติดตามมาฟังรับฟังพวกเฮาที่ติดตามเขามาบ่ว่าจะเป็นแนวคิดทั้งลบหรือทั้งบวกที่ว่าเขียนคอมเมนต์เข้ามาก็บ่เป็นหยังเนาะพวกเฮารับได้ว่าซั่นซะแนวคิดดีเฮาก็มาปรับปรุงแนวคิดบ่ดีเฮาก็เอาไปคิดๆเบิ่งว่าซั่นซะประเทศประชาธิปไตยเว้าได้ว่าซั่นซะเฮาก็เอาไปคิดๆเบิ่งถ้าว่ามีแนวคิดบ่คือทางพวกเฮาน่ะพวกเฮาออกมาเพื่อแนวคิดสังสรรค์ว่าซั่นซะแนวคิดเพื่อปรับปรุงให้สังคมเฮาแม่นได้ดีขึ้นแนวคิดปรับปรุงที่ว่าให้มนุษย์เฮาได้ดีขึ้นแนวคิดช่วยเหลือมนุษย์บ่แม่นแนวคิดทับถมมนุษย์อันนี้ข้าเจ้าเอิ้นสิทธิมนุษย์ว่าซั่นซะแล้วก็อันนั้นเป็นกำลังใจให้ทุกท่านทุกคนที่ว่าอันนั้นกำลังต่อสู้ว่าซั่นซะแล้วก็อันเฮาก็สิบอกว่าภารกิจชาติมันเป็นของเบิดทุกคนพี่น้องบ่ได้จำแนกชนชั้นวรรณะดอกบ่ได้จำแนกว่าเออเจ้ามีคุณภาพเจ้าบ่มีคุณภาพเจ้าต่อสู้บ่ได้เด้อเจ้าบ่มีคุณภาพเออเจ้าคนเจ้าบ่มีคุณภาพนี่เจ้าอันนั้นเข้ามาอยากให้บ้านเมืองเปลี่ยนแปลงบ่ได้พวกทุกคนอยู่ในบนโลกนี้มีคุณภาพบ่ทุกคนมนุษย์อยู่ในผืนแผ่นดินอันนั้นโลกกว้างๆนี่นะมีคุณภาพและมีคุณค่าบ่ทุกคนเป็นมนุษย์คือกันบ่ทุกคนถึงว่าบ่มีคุณภาพตัวนึงข้าเจ้าก็มีคุณภาพอันนึงว่าซั่นซะเฮาอันนี้แหละเฮาจึงคอยว่าภารกิจชาติเป็นของมนุษย์ทุกคนบ่จําเป็นว่าจะอยู่องค์กรใดบ่จําเป็นคะแนนจิตใจของเจ้าบ่ว่าจะเป็นลูกสาวให้สาวนาลูกสาวพ่อสาวขายลูกอีหยังมีคุณภาพเบิดเฮาอยากให้อธิบายว่าจังซี่แหละเนาะสําหรับผู้ที่ว่ากําลังต่อสู้ว่าซั่นซะเออเฮาก็เป็นกําลังใจให้ทุกๆคนอานาคนลาวเฮาเพื่อว่าจะอยากให้บ้านเมืองเฮามีการเปลี่ยนแปลงว่าซั่นซะแล้วก็ช่วยๆกันผู้ใดมีแนวคิดแนวใดเฮาก็ช่วยกันว่าซั่นซะเฮาบ่ได้ที่ว่าถือสั้นบรรณะบ่ว่าผู้นั้นเป็นผู้นี้ผู้นี้เป็นผู้นั้นคุณภาพมันก็ซ้ํากันเบิดหั่นล่ะผู้มีความรู้ก็ไปด้านความรู้ผู้ใดบ่มีความรู้เฮาก็มีอานาคุณภาพแนวนึงคิดว่าชีวิตของมนุษย์เฮามีคุณค่าเท่ากันให้เฮาคิดว่าจังซั่นเนาะเฮาบ่แบ่งแยกกันว่าซั่นซะมีหยังเฮาก็ช่วยกันว่าซั่นซะผู้ใดอันนาเฮ็ดไปบ่ได้ก็พักผ่อนผู้ใดอันนาเฮ็ดไปได้ก็เฮ็ดต่อไปมีแนวคิดแนวใดสังสรรค์ขึ้นมาเฮาก็ช่วยกันว่าซั่นซะเฮาบ่เอาด้านที่แบบคุณภาพหรือคุณภาพมาวัดแทกกันเนาะอยากให้เข้าใจไว้จังซี่ล่ะอันนาพี่น้องว่าซั่นซะแล้วก็ขอฝากความคิดฮอดคิดถึงมายังพ่อแม่พี่น้องประชาชนลาวอันนาทุกๆท่านเนาะที่อยู่ทุกมุมโลกบ่ใดเฮาก็เป็นลาวคือกันว่าซั่นซะสําหรับมื้อนี้ก็สเปเชียลเดย์เป็นทางวันอพยพแล้วก็เป็นวันพ่อว่าซั่นซะแล้วก็แฮปปี้ฟาเธอร์สเดย์อันนาให้อันนาพ่อๆทุกๆคนว่าซั่นซะญาติบ้านผู้ที่ล่วงลับไปแล้วก็ขอให้เพิ่นอันนามีความสุขไปขึ้นสู่สวรรค์ชั้นฟ้าว่าซั่นซะสําหรับอันนาผู้ที่เป็นบรรพบุรุษก็ขอให้เพิ่นมีความสุขไปขึ้นสู่สวรรค์ชั้นฟ้าว่าซั่นซะสําหรับอันนาพระเจ้าพื้นแผ่นดินลาวของเฮาเนาะเคยเฮาเคยมีอานาเฮาก็เอิ้นว่าอานาวันพ่อคือกันคือว่าพระมหาชีวิตคือประเทศไทยข้าเจ้าก็ถือคือกันเด็กวันพ่อนะข้าเจ้านับถือนับถือได้อันนี้เฮาก็คือกันคนลาวเฮาคือกันเฮาก็นับถือคือกันว่าซั่นซะก็ให้เพิ่นไปอานาสู่สวรรค์ชั้นฟ้าว่าซั่นซะแล้วก็สําหรับอานาผู้ที่พ่อยังมีชีวิตอยู่ก็ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญให้มีอายุยืนยาวมั่นอันนาตลอดไปอยู่นําลูกนําหลานเป็นภูมิโพภูมิใจตลอดไปขอให้พ่อแม่พี่น้องทั้งบ้านมีความสุขความเจริญเด้อพบกันในโอกาสหน้าสบายดีเจ้าขอบใจมานี้เจ้าขอบใจหลายลิซ่า
แม่แล้วเมื่อกี้นี่เฮาก็ได้เว้าบอนกันเอาคืนมาบอกว่ามื้อนี้เป็นมื้อวันของอพยพถ้าเว้าแล้วมันก็ได้แต่ภาคส่วนเมื่อกี้ข้าพเจ้าเว้าไปมันมี7ทวีป7 continent เพิ่นบอกมี7ทวีปแบบนี้แล้วแต่เฮาอยู่ภาคส่วนใดของประเทศแต่เฮาได้อพยพไปอยู่บอนใดแต่ว่าพวกเฮาโชคดีได้มาอยู่อเมริกาสมัยนั้นเฮาก็เลือกประเทศได้แล้วใครสิส่งเสริมมาประเทศใดหั่นน่ะการเว้าถึง7 continent มันก็มี North America South America มี Europe มี Africa มี Antarctica ก็มีขั้วโลกคั่นแหละแล้วก็มีเอเชียแล้วก็มีออสเตรเลียแล้วก็มีมหาสมุทรก็มีหาอันนะแต่ว่าจังใดก็ตามเนาะคั่นเว้าถึงทวีปแล้วมันมี7ทวีปคั่นว่าอพยพกับทั้งยุโรปก็สิได้ทักแต่ยุโรปปัจจุบันนี้คั่นว่าถึงปัจจุบันนี้คั่นว่าอเมริกากับเฮากับมิติดชายแดนเม็กซิโกต่อไปลงไปเซาอเมริกาเขาเฮาก็ได้ยินอยู่แล้วว่าคนเขาอยากมาอยู่นี่หลายหั่นน่ะอันนี้มันก็แล้วแต่ว่าออสเตรเลียก็เป็นภาคส่วนหนึ่งของออสเตรเลียค่ะเฮากับออสเตรเลียก็เป็นทวีปของเขาเจ้าอันเดียวบ่ได้ต่อกับไผแล้วก็มีแต่นิวซีแลนด์ออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์ก็อยู่นํากันแต่มีแต่2บอน2ประเทศเท่านั้นที่แบบแผ่นดินกับเจ้าคอนติเนนต์ทวีปกับเจ้าใหญ่อีหลีก็เช่นเดียวกับอเมริกาได้ต่อไปตรงทางเซาน้อยนึงอ่ะนะอันนี้ก็เป็นพวกท่านส่วนใหญ่ก็เข้าไปเบิ่งได้หันได้แต่ว่าคําว่ามื้อนี้เป็นมื้ออพยพแล้วพวกเฮาก็ดีใจแล้วก็ภูมิใจที่เพิ่นได้เลือกมื้อนี้กันทั้งทาวอถึงทั้งสหรัฐอเมริกาก็เป็นวันพ่อที่เฮาให้ฮู้จักบุญคุณของพ่อของเฮาแล้ววันแม่ก็ได้ผ่านมาแล้วก็เป็นเดือนเมษเป็นเดือน5แต่เดือน6นี่ก็เป็นวันพ่อวันบุญคุณของพ่อที่ว่าเพิ่นได้ให้กำเนิดเข้ามาอันนี้เขาก็ฮู้จักกันละแบบเอเชียเขากับนี้กับอลิซาบาดไทยกับนี้เขาเจ้าก็นับถือกับวันพอของเขาเจ้าก็แต่ยังไงก็ตามสำหรับเมื่อนี้แล้วทุกสิ่งอย่างที่พวกเขาว่ามานี่ก็ย้อนถึงความเป็นห่วงเป็นใยต่อประเทศชาติบ้านเมืองที่ครั้งหนึ่งพวกเขาได้เคยอาศัยอยู่เมื่อเป็นเมื่อเห็นมีเมื่อแล้วปีพี่ญาติพี่น้องเฮามีความทุกข์ยากลําบากบ่อันนั้นเฮาก็เป็นห่วงเป็นใยเฮาก็อยากออกมาซอยมาเว้ามาวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับการปกครองของปัจจุบันนี่ทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกเฮาเว้านี่เฮาเว้าเรื่องการปกครองนี่เฮาเว้าเฮาจะประณามแต่พรรครัฐของไทยทั้งนั้นเฮาจะเว้าแต่พวกที่บ่ดีพวกขายชาติข้าพเจ้าเชื่อว่าและทีมงานของพวกเฮาก็เชื่อคือกันว่าก็มีคนดีอยู่ในสภาอยู่ในของการปกครองนั้นหลายก็มีคนดีเพิ่นก็หลายคันเพิ่นดีแล้วเพิ่นบ่ได้การคันเพิ่นเฮ็ดดีแล้วนะเพิ่นก็บ่ได้คือว่าพวกเฮาเว้าใส่เพิ่นนี่นะเฮาจะประณามแต่พวกที่เห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้ขายชาติขายแผ่นดินเอาเจ็กมาเจ็กกับเกี่ยวมาปกครองชาติลาวเฮาจะเป็นเฮาจะประณามพวกนั้นเพราะว่าเขาบ่ได้เห็นความดีเขาบ่ได้เห็นประชาชนอยู่ในสายตาของเขาเลยอันนั้นเฮาสิจะประณามพวกนั้นพวกที่โกงชาติขายชาติขายแผ่นดินโกงทรัพย์สมบัติของชาติแล้วก็ทรัพย์สมบัติของประชาชนอันนั้นแหละที่จริงที่พวกเขาอยากเล่าให้ยังไงก็ตามเนาะสำหรับมื้อนี้ก็เป็นวันอาทิตย์วันที่3บ้านเฮาก็บ้านพวกท่านก็11โมงแล้วบ้านข้าพเจ้าก็8โมงแล้วก็สิได้ขออำลาพระจากทุกท่านแล้วก็ขอขอบใจทุกท่านที่รับชมรับฟังรายการเฮาสำหรับมื้อนี้ครับพระเจ้าพร้อมด้วยอดิซาแล้วก็บอนขออำลาพระจากทุกๆท่านและก็พบกันใหม่ในวันอาทิตย์หน้าขอขอบใจสบายดีทุกๆท่านและก็ขอขอบใจที่ทุกๆท่านที่เข้ามาแสดงความคิดความเห็นและก็ออกความคิดความเห็นต่างๆพวกเราได้เห็นนําก็ขอขอบใจลาทุกๆท่านสบายดีพบกันใหม่ในวันอาทิตย์หน้าสบายดีทุกๆท่านสบายดีเด้อสบายดี